ฮัลโหลสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับผมสองกล้องมองเกมวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปลุยลีก GCS กันนะครับวันนี้เราไปไต้หวันกันเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับการเจอกันระหว่างไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตนะครับผมนะโบรนะครับโบรวันนี้เจอกับทางวันชีมันเองนะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ทางฝั่ง GCS ก็ได้ข่าวว่าเพิ่งจะจบกันเลยไม่นานนะครับเดี๋ยวผมเลื่อน iPad ผมมาตรงกลางนิดนึงจะได้อ่านแชทง่ายๆนะครับผมอ่ะก็วันนี้อาจจะได้สบายหน่อยนะสบายหูหน่อยวันนี้ถ้าเกิดว่าฟีดแบคเรื่องเสียงนะครับต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวบอกผมหน่อยนะเพราะว่าเปลี่ยนไมค์มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมไงบอกได้เลยนะครับผมวันนี้อยู่กันนะครับผม1แมตช์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ผมอันนี้บอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันนะว่าแมตช์นี้ใครชนะแพ้หรืออะไรยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีสปอยในนี้แน่นอนแล้วก็ขอเพื่อนๆอย่าเพิ่งสปอยแล้วกันนะครับบางคนยังไม่ได้ดูนะครับผมเพื่อความน่ารักเนาะนะครับเจอกับวันทีมกับทางโบรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูกันตรงนี้ฝากก็ช่วยกันนะครับคนละไลค์แล้วกันนะคนละไลค์คนละแชร์ถ้าเป็นไปได้นะครับผมนะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผมด้วยนะครับแล้วก็ส่งดาวได้นะส่งดาวได้นะครับมีเขาเรียกว่าไงโนตินะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะครับนี่ไอ้คนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วนะครับคุณทุกแชร์ด้วยนะครับที่แชร์ให้วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไป let's go นะโอเคครับมาดูกันครับวันทีมกับไบเกอร์โทเปียนะครับถ้าไปดู GCS ตอนนี้นะครับสมมติว่าวันทีมนี่อย่างตึงเลยนะครับวันทีมเป็นอันดับที่1นะครับอยู่ตอนนี้นะครับส่วนทางด้านโบรนะครับไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตเนี่ยจะเป็นอันดับที่4นะครับในรอบการเก็บคะแนนนะครับตรงนี้แมตช์ที่2นะตอนนี้แมตช์ที่2แล้วก็ฮ่องกงที่จุดอยู่อันดับที่3นะครับแฟนๆม็อบอาการหนักหน่อยนะครับในตัวของ Most Outstanding Player ในช่วงนี้นะครับก็ดูสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็แต้ม19เลยอ่ะนะครับสกอร์ลบอยู่20อ่ะนะครับผมคือแพ้เยอะมากนะครับผมนะแฟนๆม็อบก็ไปรอตามเอาใจช่วยก็เลือกว่าชนะแค่นิดเดียวเองมั้งไปชนะแค่แฟตวูฟนะครับแล้วที่ผมดูตารางนะครับผมชนะแค่แฟตวูฟเองนะครับอ่ะมาดูในเกมกันนะครับผมไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตครับผมแบนมาเป็นริกเตอร์ในเฟส1นะครับจะว่าไปริกเตอร์ช่วงนี้ฮอตมากเลยนะนะครับริกเตอร์มันเก่งมากเลยอะช่วงเนี้ยนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องของการคุมออบเจคทีฟแล้วก็เรื่องการเดินเติมเนี่ยมันขอจังเกิลที่มันแบบมีคนมารับเวทมันให้หน่อยอะมันโอเคนะครับมันโอเคที่จะเล่นเนาะนะครับแล้วก็ตัดเอลสุไปนะครับกับอาย่าในเฟส1ครับโรลออนเฟิร์สพิกปกติมากนะครับแล้วก็ที่ GCS ก็น่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับผมนะครับตัวต่อมาฮะตรงนี้วันทีมลัมเบอร์คิกซี่นะครับลัมเบอร์รอดูไม่ใช่ลัมเบอร์นะสุดเป็นคิกซี่นะครับผมเป็นคิกซี่กับทาจินะครับล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคือคู่นี้มันเริ่มฮิตนะคู่นี้มันเริ่มฮิตนะสำหรับทางคิกซี่แล้วก็ทาจินะครับผมด้วยความที่เป็น2ตัวละครที่ยืดหยุ่นผมว่ามันเล่นได้ทั้งเกมบุกเกมรับนะครับแล้วก็เคลียร์ค่อนข้างไวนะครับผมตัวมันเคลียร์ไวอยู่นะครับรอบเพลย์ออฟวันอะไรไบเกอร์โทเปียวันกับโรแมนท์ HKA เหมือนตารางน่าจะใกล้ปิดละมั้งใช่ไหมผมดูเช็คเว็บไปหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะใกล้ปิดแล้วดูจากคะแนนแล้วไม่คิดว่าจะพลิกง่ายๆมั้งใช่ไหมน่าจะปิดกันแล้วนะครับครับเอลันดอร์เวเลสโอ้เวเลสมาเลยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจหมาผมนะครับเวลาผมเปิดลงเปิดไลน์นี่คือแบบจะเกาะจะแกะมากเลยแบบอะไรเรานะอะไรมาจบแล้วใช่ไหมวันนี้จบแล้วจบแล้วโอเคนะครับน่าจะเพิ่งจบเลยใช่ไหมที่ในแชทบอกมาเมื่อกี้เหมือนจะเพิ่งจบเลยเนาะเหมือนจะเพิ่งจบเลยนะครับโอ้แล้วดาฟฝั่งโบรนี่มาอย่างดุเลยเอลันดอร์เวเลสเอลันดอร์จังเกิลแหละนะครับเวเลสตัวนี้ก็จังเกิลได้ออฟได้นะครับโรมได้นะครับตัวนี้โยกได้อยู่นะครับแต่ว่าวันทีมดูเป็นทีมที่แบบโอเคนะผมว่าเป็นตัวเลือกที่อ่ะตัวทาจิเฟกได้นะเฟกเลนได้นะครับพิกซี่ก็เจอเมดได้หลายตัวแล้วมีปัญหานะครับพิกซี่ผมชอบนะมันเป็นเมดที่แบบเล่นรอบตัวเพื่อนนะครับผมคือมันจะโดนในลงในเลนผมว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้โดนอะไรในเลนมากนักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าประโยชน์ให้ทีมมันเยอะนะครับผมนี่ตอนนี้มองอยู่เป็นเรียวมะนะครับเรียวมะมันดีอะทำไมพวกไหนไม่ชอบเรียวมะกันคือถ้าเรามองประโยชน์ของตัวละครมันแค่ว่าเลดไม่เก่งอ่ะมันก็ไม่โอเคป่ะคือถ้าเรามองว่าเรียมะมันเป็นตัวที่คือ
อ่ะนึกสภาพว่าเราเป็นตัวที่ต้องการเล่นเป็นทีมที่ต้องการเล่นเกมบุกหรือว่าต้องการตัวออฟเลนที่มีพลังในการกันป่าเก่งๆเนี่ยผมว่าเรียมาเนี่ยมันเป็นช้อยส์เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียมาต้นเกมไม่มีใครอยากยุ่งกับมันอ่ะเอาตรงว่าแล้วเรียมามันเก่งอ่ะเรียมามันเก่งอ่ะผมมองว่าเรียมาเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงเลทเกมผมว่าทุกตัวละครมันมีแบบจุดดีจุดด้อยของมันอ่ะเพียงแค่คุณใช้มันได้ถูกเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับประเด็นเรียมาอีกใช่เรียมามันค่อนข้างที่จะเคาน์เตอร์เอเนดอร์ประมาณนึงเลยด้วยแหละนะครับเอาจริงแคลรี่หลายๆตัวนะครับผมว่าเรียมาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสร้างปัญหานะครับให้ได้มากเลยนะครับสวัสดีคุณไพเรทด้วยนะครับเอาอีกแล้วประเด็นเรียวมะนะครับมันไม่ประเด็นหรอกก็คุยกันเล่นๆนะครับโอ้ดูตัดจังเกิลไปนะครับตัดตัวของคิกแนกไปโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับโอ้แบนเสิร์ฟในการที่จะตัวพวกแบบฝืนเคลียร์เก่งๆด้วยนะจริงมีโรเลออนแล้วนะหยิบไปบี้โจ๊กก็ได้แต่ว่าก็ไม่ทำนะครับอาจจะมีแครี่อย่างอื่นในใจอยู่นะครับส่วนด้านวันทีมมาเป็นตัวแบนตัวซัสเทนหมดเลยนะแบนไอริแบนลิโป้นะครับตัวที่มันแบบปิดยากๆนะปิดช้าๆแต่ดูตัวแล้วไม่แปลกนะวันทีมเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเล่นทำแล้วมันต้องจบๆหน่อยอ่ะตัวที่มันดิ้นๆเก่งๆนี่ไม่อยากเจอนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ดิ้นเก่งทั้งคู่ที่แบนไปในเฟส2ตัวเปิดมาเป็นคาเฟนี่นะครับคาเฟนี่เป็นตัวแครี่ที่ยอมเปิด1แล้วไม่มีปัญหานะผมว่าตัวที่จะไปเคาน์เตอร์ตรงๆคาเฟนี่มันไม่ค่อยมีขนาดนั้นนะผมว่าคาเฟนี่มันค่อนข้างจะเป็นแครี่ที่แบบแบบวัดทุกตัวนะครับเจอได้หมดนะครับนะคือนั่นแหละเรียวมะเลดจริงๆตัวอื่นก็เวฟเคลียร์ได้หมดแหละแต่ผมว่าเรียวมะถ้าเรามองตัวมันเป็นตัวกลมๆตัวนึงนะครับที่มันทำได้หลายๆอย่างแหละนะครับเล่นเกมบุกได้เล่นเกมรับได้เฟกเลนได้มันเฟกได้ตั้งกี่เลนนะเรียวมะมันเฟกได้ตั้ง4ตำแหน่ง5ตำแหน่งถูกปะมันเล่นได้หมดเลยนะครับเล่น2ไฟเตอร์เรียวมะก็ไปเล่นได้จะเล่นเป็นจังเกิลก็ได้เล่นโรมก็ได้แต่โรมไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอาจจะมีตัวของออฟเลนที่เห็นบ่อยๆหน่อยนะครับส่วนมาเป็นจังเกิลไหมแล้วแต่แผนนะครับแล้วแต่แผนมากกว่านะครับมันเป็นตัวที่ดีมันเป็นตัวที่ดีผมว่ามันเก่งนะครับเพียงแต่ว่าภาพตัวของมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวแบกขนาดนั้นด้วยไงมันไม่ได้แบบแบกชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับนับไวโอกับฉีมานะครับนับฉีมาโอเคเลยนะครับจริงมีหน้าในช้อยส์ด้วยนะครับมีหน้าในตัวเลือกอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาเป็นยีน่านี่แอบเหนื่อยนะเจอเรียมะไล่ทิมรัวๆนี่เรียมะเลน1-1มันเก่งมากด้วยนะครับแต่ในเคสนี้น่าจะเป็นเรียมะจังเกิลนะมากกว่านะครับจริงๆมีอย่างที่บอกมียีน่าด้วยแหละนะครับแต่ว่าใช้มาเป็นฉีนะแต่จริงฉีก็โอเคนะจังหวะในการเล่นใส่เรียวมะผมว่ามันเวิร์กอยู่นะครับเรียวมะเจอฉีเข้าไปตบหนึ่งนี่เล่นค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วมาเป็นไบโอเลตนะครับแครี่คือคอมโรน่าสนใจนะค่อนข้างที่จะบวกดุมากเลยนะเวเลสฉีนะครับเบิร์ดวูบเลยนะครับไฟเตอร์อะไรเจอได้หมดนะปิดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับมาเป็นฟอร์เรนติโน่ของหลุนเนาะนะฟอร์เรนเจอฉีนะครับดาฟอร์เรนมาเจอฉีเลยนะครับนะจริงๆไม่มีปัญหานะเอาฟอร์เรนเจอฉีผมว่าอยู่ที่เหลี่ยมหมดเลยนะครับฟอร์เรนเป็นตัวที่แบบรับเลนได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่มีปัญหาเนาะนะครับคอม3ชาติที่ไหนโหดครับ3ชาติไหน3ชาติเป็น3ชาติตัวไหนเรียมาจีเซ็ตวินเลจ8910นะครับใช่คือมันเป็นตัวที่ดีนะครับแต่คนเขาแซวผมขำแหละแต่มันก็มีทั้งขำและก็ไม่ขำนะไอคนที่แบบแซวจริงจังก็มีไอคนที่แย่จริงจังมันก็มีนะที่แบบไม่ชอบเรียมาจริงๆมันก็มีอ่ะนะครับแต่ว่าผมว่ามันแล้วแต่แผนแล้วแต่ตัวนะครับโซอาไปไหนเหรอคือผมก็ไม่เห็นอะไรในไลน์อัพเลยนะไม่รู้ว่าแกเบรกหรือยังไงหรือเปล่าเอาโซอานะครับผมไม่ได้เห็นในไลน์อัพเลยนะครับเลยไม่แน่ใจขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะครับคุณแก้วนะครับโหขอบคุณสำหรับ50ดาวด้วยนะครับมาครับดูกันครับเกมที่1นะครับผมทีมไบค์กระทบเปียอีสปอร์ตกับวันทีมนะครับวันทีมตอนนี้นี่พีคมากนะครับแต่จริงวันทีมเก่งอยู่แล้วป่ะคือเป็นทีมที่ฟอร์มคงเส้นคงวามาหลายฤดูกาลแล้วนะครับสำหรับตัวของวันทีมเนาะเดี๋ยวถามทุกคนนิดนึงครับตอนนี้เสียงโอเคไหมตอนนี้สภาพเสียงโอเคไหมผมยังไม่ค่อยมั่นใจกับเสียงตอนนี้เท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะดี ถ้าผมไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องเสียงน่าจะดีนะครับน่าจะดีมันดังไปเบาไปยังไงบอกได้นะครับทีมในฝันเหรออ๋อคือเอาที่ชอบส่วนตัวนะคือถ้าเป็น GCS ผมชอบ HKA
เออผมชอบ HKA ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นทีมที่มีลักษณะในการราฟที่แบบค่อนข้างจะกว้างด้วยแล้วก็วิธีในการเล่นและที่สำคัญคือทีมเวิร์คค่อนข้างดีเลยนะครับอันตรายเลยนะครับเอามาดูกันนะครับเป็นเวเลสโรมเนาะของ T1 ป่ะเวเลสโรมนะครับในกลุ่มดอมมาพูดกันบ่อยว่าเวเลสของโซน GCS นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ผมชอบเวเลสโรมนะเว้ยเพราะว่าผมมองมันเป็นตัวที่แบบช่วยเคลียร์ไวมากเห็นป่ะเพราะพอมันเคลียร์กลางเสร็จปุ๊บมันวิ่งเข้าป่าเลยนะครับแล้วคอมโบรนี่คือเป็นคอมโซนสูงด้วยนะเป็นไบโอโรไลออนนะครับถ้าเกิดว่าไล่เวเลสไม่ได้ไล่โรไลออนไม่ได้เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับก็ใช้ไบโอในการบี้นะโป๊กทาวเวอร์ไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นคอมที่น่าสนใจครับสำหรับโบรครับมันปิดไฟเตอร์เก่งด้วยอ่ะแบบเวเลสโรมขอแค่แบบเล่นกลางแข็งๆหน่อยเดินกับมันได้อะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้กลัวอะไรกับทาจิด้วยนะครับมันสวดได้อ่ะนะมันปิดทาจิได้นะครับลดเสียงนักพากย์ลงนักพากย์ไปถึงนักพากย์ของ GCS ใช่ไหมโอเคผมกดลงให้เราหน่อยนึงละนะครับคนนี้ตีเร็ว26แน่นอนนะครับต่างประเทศสกรีนไทยเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเท่าที่ได้ยินเป็นภาษาไทยนะมันเคยเห็นมวยไทยราสที่เวียดนามก็เช็คระยะหน่อยป่ะถ้าจะไม่ผิดนะโอ้นั่นได้ปล่อยแครี่โซโล่กันเลยนะใครนี่ยืนดมหญ้านานมากยืนดมหญ้าอย่างนานนะครับแต่ว่าการเก็บออบเจคทีฟของโบรค่อนข้างไวนะครับโบรนี่ดูแบบเล่นแคมป์กองโจรเก่งด้วยเล่นเปิดเก่งนะครับจังหวะเล่นโป๊กแถวหลังมีนะครับกดทาวเวอร์ได้นะครับส่วนวันทีมเป็นทีมเคลียร์ดีนะครับเคลียร์ดีทีมไวล้วงดีนะครับผมจังหวะเล่นทีเผลออันตรายเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นเรียวมะกับพิกซี่นะครับผมว่าเป็นทีมที่เล่นบวกไม่ใช่บวกเลยบวกเก่งทั้งคู่นะครับและออบเจคทีฟกันตรงนี้ครับมีทางตัวของเจอครับโอ้วูนพีเอสลาดได้ด้วยครับวิโซตรงนี้ฮะสำหรับวันทีมนะครับโอ้เจอแม่นจัดๆนะครับเป๊ะเลยนะเมื่อกี้วูนพีเอสแบบฟับเข้าให้นะครับเฉยเลยครับผมเอาไปเฉยเลยนะครับแต่แรกไม่ได้แลกออบเจกต์นะกลายเป็นว่าวันได้สองออบเจกต์เลยนะครับจากการลาสออบเจกตีตรงนี้นะครับแล้วเปิดเกมมาดูสวยนะครับแล้วต้องบอกว่าเอาจริงเรื่องสปีดเคลียร์ทั้งคู่ดูไวเหมือนกันนะวันจริงๆวันทีมก็ไวเหมือนกันนะครับจังหวะการโบกของโบรที่มันน่ากลัวตรงที่ว่ามันสามารถปิดแฟกเตอร์ค่อนข้างที่จะเก่งแหละด้วยความที่เป็นฉีเวเลสนะครับแล้วนี่ครับทางตัวของซินนะฮะนี่ฮะ7ครั้งมาวินเรท 86% คือต้องบอกว่าพิกเรทที่โรเลออนที่ GCS เยอะมากนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยแปลกใจแต่ว่าตอนนี้ก็บุกมาแล้วครับเวทมาหนึ่งกับ NK นะครับไปแล้ว1หลุมครับผมแต่ด้านหลังครับอูวาวาโดนตามไปครับแล้วยกมาจากซีนตรงนี้ครับโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยก็สลาวาวาส่วนด้านซ้ายครับโอ้โหเข้าไปรับเต็มๆครับปิก้าครับใส่เข้าไป NK ปิดได้สวยครับผมโอ้แล้วทางตัวทีลินครับยิงใส่ตัวนี้แต่รับ3รับ4เลยนะครับแต่ด้วยความมีวิ่งก็ซื้อเวลาได้เยอะมากครับแล้วมีเจอตามมาครับพยายามจะวิ่งยื้อสุดๆแล้วแต่ว่าโดนพันธิสายหน้าเข้าไปแล้วเรียบร้อยโดนปิดอีก1โดนเวทแล้วออกไม่ได้เลยครับคือต้องบอกอย่างที่เห็นว่าโบรเนี่ยมีพลังในการปิดค่อนข้างที่จะเก่งเหมือนกันนะครับในคอมนี้และในความที่ว่าตัวมันแบบมันลงโทษไฟเตอร์ได้เก่งนะครับตัววอเก่งมากอ่ะเป็นฉีเวเลสนะครับไฟเตอร์ด้วยกันยังตายกันได้เลยนะครับเรียกว่ามาไม่ทันเลยครับสำหรับทางตัวของเจอเนี่ยคือทั้งสองทีมผมว่าใครเปิดก่อนได้เปรียบมากเลยนะแบบเปิดก่อนปิดได้ทันทีนี่คือแบบได้เปรียบจัดๆนะครับเคยพากย์ฮอนแมปเคยครับก็อยู่ช่วงวินซี่นั่นแหละตอนนั้นอยู่ Thailand Esports Showcase ด้วยกันไงก็มีเซนติมีวินซี่ดีเจบาน่ามุยซ่าอะไรก็มีผมแบบมินโนตี้โนดยุคแรกครับอยู่ยุคแรกกันหมดนะครับโอ้เดี๋ยวบอลเลอร์ครับซัดที่ NK ก่อนนะฮะแล้วใส่เข้ามาในจังหวะนี้ครับไม่ได้เน้นเคลียร์เวฟเลยนะนะครับไม่ได้เน้นเคลียร์เวฟเลยนะครับเน้นคนนะครับผมแต่ว่าไม่ตายด้วยตรงนี้โอ้แล้วทีรินมารับเคลียร์ได้อยู่ครับแล้วมีวาวานะครับวาวาไม่มีฟิกเกอร์นะครับแต่คิดว่าตายอยู่ดีกะจะจุกแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูรีเพย์นิดนึงมาดูรีเพย์นิดนึงนะผมเบาเสียงหน่อยคือดูชอบผมจะเปิดกอนิดนึงนะบางทีมีกอเดี๋ยวดูอีกทีเพื่อความแน่ใจนะครับอ่ะตรงเนี้ยมาดูเพย์นี้ก่อนนะครับปิก้าเนี่ยจริงๆเดินก็ไปเคลียร์คนเคลียร์เวฟก็ได้เลยนะจริงมีวอลเลอร์ก็เคลียร์คีฟได้นะครับแต่ว่าไปเปิดใส่ NK นะครับแล้วกะเบิร์ด NK แต่ว่ามันก็แอบจะยากเอาจริงนะครับผมแต่คงคอแบบเดี๋ยวเพื่อนก็มาแล้วลองเล่นดูแต่ว่าทีลินยังอยู่ค่อนข้างไกลนะครับโอ้แต่ว่านี่ประเด็นคือเนี่ยรับป้อมไปเยอะครับหลุนๆครับ NK ก็เจ็บมานะครับโดนป้อมยิงไปอีก2ฮิต
พอออกไงแล้วหวาแบบเดินแบบหวาบอกเดินไวสุดแล้วไม่รู้จะเดินไงพี่ผมไวสุดแล้วพี่ผมทำไงเสียเลือดในป้อมมันค่อนข้างเยอะนะครับนี่หลุนฟาเลติโน่โดนหนึ่งขอบคุณคนที่เชียร์ด้วยนะสำหรับแชมป์เกมไวรีบนะครับแม่คนละคนกันพนมนะโหแต่ว่าพอเดินไปกันเยอะๆเข้าครับเว้ยฮะทางตัวของซิลุยครับผมเวลเลตครับปล่อยคลิปตีไปครับสำหรับตัวของทาวเวอร์นะครับปล่อยเผลอไม่ได้ครับเวลเลตนะแล้วไวโอบิลฟอร์เรสก็ยืนบี้คาเฟ่ได้เรื่อยๆแหละนะครับคาเฟ่ก็จะรำคาญในช่วงต้นเฟสเลนนิดนึงนะครับเวลาเทรดหนึ่งๆนะครับเหนื่อยนะครับไวโอไม่เข้าระยะไอตัวของคาเฟ่ง่ายอยู่แล้วนะครับคือยืนเคาะๆเคาะเรื่อยๆคาเฟ่ก็เหนื่อยนะครับโอลาเวฟบนเข้ามาด้วยครับเจอคริสเบเกอร์เคลียร์ไปในจังหวะนี้แล้วมีตัวของซินครับแวะเข้าไปชนไว้ข้างในครับแล้วการกดมาร์คฟรอสต์เข้ามาดูนี่ซื้อเวลาเยอะมากโอลาเวฟเข้าไปล้วงด้านหลังนะครับแต่ว่าทีวันรับดาเมจไปเยอะจริงๆนะครับแต่อย่างน้อยได้เก็บทาวเวอร์ไปแล้วครับเดอะวอลเลอร์ใส่เข้าไปแล้วตามต่อนะครับตรงนี้ครับไม่รู้ส่วนตัวอะไรกับ NK หรือเปล่านะครับตรงนี้คือเหมือนว่าจะเน้นมากๆครับ4-2นะครับได้ทาวเวอร์ไป1นะครับอุลตามไปแล้วส่งดอกไปโดนนะครับตัวของตัวหลุนๆครับกรีนก็มาใส่แล้วกดวีคไปหายทันทีครับแล้วตามต่อได้ด้วยโอ้บราซ่าเมื่อกี้เฉียดหัวไปหน่อยนึงนะครับโอ้ฟอร์เรนสุดจัดเลยเพื่อนคือจริงๆถามว่าเมื่อกี้คุ้มไหมอ่ะก็จริงเมื่อกี้ก็บีบทาวเวอร์ไปเยอะเหมือนกันนะเอามาดูเพลย์นี้อีกทีนึงนะครับด้านหลังเนี่ยมีเซนมาปิดตัวของใครนะใครต้องสไลด์ตัวถอยมานะครับแต่ว่าหวายกสวยนะครับแข็งเบรกจังหวะไว้นะครับแล้วเวเลสเข้ามากลางวงแต่ว่าเสียดายเวเลสเกมนี้ได้เล่นน้อยไปหน่อยนะครับดาเมจแถวหน้าฝั่งนู้นมันแรงจัดเลยนะครับโอ้เนี่ยระเบิดใส่ไปชุดหนึ่งแข็งมาตรงนี้คือซิลุยก็มาไวสุดแล้วนะครับแต่ว่าทำได้เท่านี้จริงๆนะครับนี่แล้วมีหลุนตามมาอย่างสวยแล้วตรงนี้ครับมาเป๊ะเลยนะทามมิ่งของทางหลุนนะครับนี่เป๊ะมากนะครับขึ้นเสียงหน่อยหนึ่งนะตานี้เดือดผิดถั่วผิดตาทีเซสเห็นด้วยนะครับมาตรงกลางครับเซนรอฝืนเคลียร์ตรงนี้ฝืนเคลียร์ไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นพลังของคาเฟนี่เหมือนกันนะครับคือแครี่สมัยนี้ที่หยิบมาเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยไม่ต้องมีพลังในการเคลียร์ทาวเวอร์ไวๆที่สุดนะครับคาเฟไวโอเอลโซเทวานัสนะครับพลังในการเคลียร์ทาวเวอร์ไปเลยนะไม่ก็เป็นแครี่ซีซีไปเลยนะครับโอ้ส่วนด้านบนครับหลุนครับเคลียร์ทาวเวอร์บนไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บออฟที่ถีบไปด้วยครับวันดูเล่นกับแมปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเดอะบอลเลอร์ใส่เข้ามาตรงนี้ครับปิก้ากดเลือดเจอไปเกือบครึ่งหลอดนะครับแต่มีเว็บรถตรงนี้นะครับนะฝืนเคลียร์มาตรงนี้ยังได้อยู่นะครับมีผีเสื้ออยู่กะจะล้อมเล่นดูพร้อมกับเวเนสมาปิดหลังนะครับไม่รู้ปิดไม่น่าจะทันนะครับวันรู้ตัวแล้วนะครับเดินถอยมาไม่เล่นเยอะนะครับถ้าวันเอาทูเรนมาฟาร์มไหวไหมครับเกมนี้คือผมมองว่าจริงๆทูเรนก็ไม่ได้แย่นะเล่น2เมตรอ่ะแต่ว่าพอไม่มีทูเรนมันไม่มีซีซีพอมันเป็นทูเรนมันไม่มีซีซีไงนะครับมันจะต้องแบบเล่นฝั่งนู้นเปิดโอกาสให้ฝั่งนู้นได้บุกด้วยแหละนะครับนะพอมันเป็นเรียวมาร์จังเกิลผมว่าจุดเด่นของเรียวมาร์จังเกิลเลยคือมันยอมจนได้เพื่อนแท็กเอาตังเอาขี้ป่าไปได้เลยแล้วก็ไปเดินนะครับผมแต่มันต้องดับแบบเฉลี่ยตัวนิดนึงอ่ะแบบถ้าเกิดว่าจะเอาเรียวมาร์มาจังเกิลนะครับก็อาจจะต้องเผื่อๆนิดนึงนะครับอย่างเกมนี้ก็ยังมีตัวแบกเลยเกมใช่ไหมมีฟอร์เรนมีทาจิมีคาเฟนี่มันก็โอเคไงนะครับทัวร์เฉลี่ยกันแล้วก็โยนคีป่าให้ตัวอื่นไปเลยก็ได้นะให้เรียวมาร์ไปเดินแทนนะก็ดีคนละแบบนะครับแต่เว็บนี้ดันเข้ามาแต่โบรเปิดได้บ่อยมากเลยที่บอกคือการเปิดของโบรนี่มันคือเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไวนะครับด้วยการใช้ฉีเวเลสตามอะไรอย่างนี้แล้วใช้ซินเปลืองตัวมากครับวิ่งเข้ามาในจังหวะนี้ใส่เข้าไปทาจิรับไปเยอะครับแล้วดูเวเลสครับเข้าไปกดดันใส่นะครับ NK ต้องโฟกัสหนักมากในเกมนี้นะเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จะกดดันกับเรียวมาจังเกิลทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทางฉีกับตัวของเวเลสเองด้วยนะครับแต่โบรเปิดได้บ่อยมากอ่ะบ่อยมากจริงๆนะครับนะหมกด้านล่างไปก่อนครับเจอปิก้าครับผมนะตัวนี้ออกได้ครับผมเอาตาฟิกออกเลยนะเพื่อความเซฟโดนเวลิงเบรดเกี่ยวนะครับหวังว่ามีฟิกด้วยนะครับน่าจะนับฟิกกันอยู่นะครับก็เลยยอมฟิกก็ออกเองดีกว่านะครับแต่ดูหน้าไฟเนี่ยเห็นคือตัวพุ่งของโบรมันเยอะมากเลยอ่ะไปมีทั้งเวเลสมีทั้งเวเลสฉีแล้วก็โรเลออนนะครับแถวหลังแอบเล่นยากนิดนึงแล้วเล่นแถวหน้านานๆไม่ได้นะเจอบอลเลอร์ไปตายได้ทุกตัวนะครับอันตรายเหมือนกันอ่ะคอมโบคือมันแบบทรงพลังมากอ่ะไวเปิดไวแล้วก็ปิดไวนะครับแล้วเปิดได้ทุกตัวปิดได้ทุกตัวด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดันเอาเรื่องเหมือนกันส่วนวันทีมีแต่ว่ามีความเล่นระยะนิดนึงนะครับมีความเล่นระยะหน่อยๆนะครับผมเล่นระยะนิดนึงนะครับเปิดอัพติกมาทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าเซตเวฟไปแล้วนิดหน่อยครับด้านบนแล้วโบรยืนสูงนะครับแต่ดีแต่ตอนนี้คือวันทีเขาได้ป้อมตรงกลางมานะครับก็เลยแบบพื้นที่เล่นมันแอบจากกว้างๆหน่อยครับด้านซ้ายเขาเจอเข้ามาคลิปเบเกอร์เปิดเข้ามาใส่ครับผมแล้วจะเปิดโอกาสให้ตัวหลุนๆครับเข้ามาต่อตัวรำใส่นะครับแต่ไหวตัวกระทันครับโบรไวมากเลยนะนะเจอทาจิบีบเข้ามาด้วยคลิปเบเกอร์คือโดดออกเลยนะครับ
และตอนนี้คงจะแลกออบเจคทีฟกันนะครับผมนี่มาแลกๆกันนะการเงินดูใกล้เคียงกันมากนะผมว่าเรทเกมทั้งคู่ไม่ได้แย่ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่ตัวแครี่จะได้ยิงฟรีและอันตรายเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันระยะเนาะทางตัวของโบเขาจะมีไวโอเลตนะครับที่ค่อนข้างที่จะแอบจะปลอดภัยเพราะตัวดันข้างหน้ามันเยอะครับอาจจะต่อตัวเล่นนะแต่ไม่ได้ดูเรียงมะครับเอ้าเนี่ยไม่มีใครไปทำเวฟด้านล่างด้วยครับคือเรียงมะเมื่อกี้นี่คือมาแบบตรงๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้คือมาดูเรียงมะทำอะไรเมื่อกี้นะก็คือดันเวฟตรงๆนะนี่คือโบจะเล่นล่างนะเอ้ยจะเล่นตรงกลางนะใช้ดาร์กแต่ว่าเห็นป่ะนี่คือคอมเนี้ยช่วงเนี้ยฮิตมากคือเป็นพวกทาจิคิกซี่คาเฟ่อะนะครับคือพอไปเจอเกมฝั่งตรงข้ามบุกอ่ะมันโยนคนละสกิลแป๊บเดียวเวฟมันหายหมดแล้วต่อให้แบบเกมมันได้เปรียบไงตั้งเวฟมามันตั้งเวฟยากนะครับเจอตัวพวกนี้ของพวกนี้มันเลยฮิตมากนะครับทาจิคิกซี่นะครับทาจิคิกซี่คาเฟ่นะครับหรือว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้จริงแครี่มันเฟกได้นะแต่ว่าคาเฟ่ก็จะดีเรื่องความยืดหยุ่นด้วยนะครับเลนมันก็แบกได้ไม่ใช่ปัญหานะแต่ไวโอเลตมันดีตรงที่ว่าเลนเฟดมันไม่ได้กลัวคาเฟนี่ไงมันค่อนข้างจะแกล้งแต่ว่าถามว่าคาเฟนี่มันแคร์ไหมกับการที่จะต้องเล่นในเฟดเลนแล้วมันจะลำบากมันไม่แคร์อยู่แล้ว คือมันแค่อดเขาแค่อดทนนะครับแล้วก็สังเกตว่าก็ไม่ได้ไปปั๊มอะไรไวโอเลตเลยรอแค่เล่นเอาป้อมอย่างเดียวไม่ได้ไปเล่นอะไรกับไวโอเลตเลยนะครับอารมณ์แบบกิบไวโอมากดไปตามสบายคาเฟนี่บอกไม่แคร์ในเลนอยู่แล้วไม่สนใจนะครับเพราะว่าพอเป็นทีมเพลย์คาเฟมันเก่งนะครับแล้วสิ่งที่วันทีมน่ากลัวเหมือนกันคือเอาหน้าดันใส่ไปแต่ว่าต้องมีจังหวะในการเล่นจากเจ๋อหรือไม่ก็รอจังหวะ2จากหวานะครับในการที่จะเอาตัวดันเข้าไปนะแต่โบก็ดันหน้าเก่งเหมือนกันไงสุดท้ายเกมนี้ผมว่าอยู่ที่จังหวะการตัดสินใจในการที่จะเอาตัวไหนก่อนแล้วก็ดันไปหาทางไหนก่อนนะครับแต่ว่าโบจะมีเรื่องของการนะฮะเซตเวฟไปแล้วเรียบร้อยรอหาจังหวะเล่นครับคือเขาจะเล่นกับทาวเวอร์ได้ดีแหละนะครับแต่ว่าการจะเล่นกับทาวเวอร์ได้เนี่ยมันจะต้องดันเวฟเข้าก่อนนะครับคือเนี่ยขอแบบคีปไปแตะๆหน่อยแล้วให้ไวโอยิงนะครับแต่ประเด็นคือวันเคลียร์ดีเกินนะครับเนี่ยโอ้โหต้องสแตนดี้ไนท์เลยนะครับคีปเบเกอร์ไปอีกครับป้อมกลางไม่ได้นะคือก็กะจะแค่ให้เวฟมันดันไม่ได้จะสู้กันคือจะเอาอยากได้กลางแต่มันเอาป้อมยากมากนะครับคอมนี้ของวันทีมคือเหนียวจัดเลยนะครับขอยิงหน่อยครับผมขอยิงหน่อยนะครับมาทำล่างครับเจอทางทีวันกับซิรุยครับเอาตายได้นะครับเกี่ยวมาตรงนี้ฮะแต่ไม่เสี่ยงนะครับผมเรารู้ว่าด้านหลังเขาซ้อนนะครับเดินซ้อนกันดีแล้ววันทีมเลี้ยงทาวเวอร์ได้ดีมากนะครับตรงกลางนี่คือแบบป้อมเปิ้มไม่กระดิกเลยนะครับผมหลายคนบอกว่าโรยลอนเหรอเขาสับเดียสกับแซคเคทผมว่าดีคนละแบบเลยนะผมว่าถ้าต้องการตัวที่มันไปเล่นกับโรมไปเล่นกับจังเกิลใช้ตัวเปลืองๆอ่ะผมว่าแซคเคทค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เอาจริงฝั่งนู้นมันเบิร์ดหนักด้วยแหละนะครับคือเป็นคิงซี่เป็นเรียวมาถ้าเกิดว่าเป็นเคิร์สสับเดียสนี่คือมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าเกมนี้ผมว่าแซคเคทดูคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าโรยลอนยืนได้นานรับให้เพื่อนได้เยอะๆครับมันน่าจะเซฟกว่านะครับมาเป็นเคิร์สสับเดียสผมว่ามันเหมาะกับไอ้พวกที่แบบมาเล่นแล้วไปทำอะไรใส่เขาไม่ได้แล้วมีเลนมีอะไรได้ฟรีๆในเลนนะครับจริงๆก็ดีกับคนละแบบเจอเมนแบบไม่เอาอะไรในเลนอะไรเงี้ยเอาตัวของเคอร์สเบสมาบีบทำดาเมจก็ได้นะครับแต่เกมนี้ผมว่าใช้ซาเก็ตน่าจะคุ้มกว่าฝั่งนู้นมันเบิร์ดแรงจัดเลยครับไม่มีเดี๋ยวตายนะครับรถแล้วก็ตายได้เลยครับแต่อย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้วันทีมเล่นเรื่อยๆนะผมค่อยๆเล่นตามแมปไปเรื่อยด้วยความเขาเคลียร์ค่อนข้างจะโอเคเลยครับคุมแมปเก่งนะครับคือโบจะมีคือโบก็ไม่ได้คุมแบบแย่นะครับแต่ว่าเขาต้องอยู่ต้องเขาต้องอยู่ติดกันเยอะๆหน่อยถึงจะเก่งครับด้วยความที่ดาร์ฟคอมมาค่อนข้างจะแบบเล่นเป็นชิซี่เพลย์นิดนึงก็คือเล่นเปิดก่อนดักก่อนอะไรเงี้ยมันขาดตัว2ตัวไปแล้วดาเมจมันขาดแล้วมันจะเสี่ยงนะครับก็เลยสังเกตว่าโบจะเดินเยอะหน่อยนะกับการวันส่งคนตรงนี้คนนู้นคนนี้ไปเคลียร์ส่งเรียมาไปเซตส่งฟอร์เรนไปเซตไกลๆแล้วก็ที่เหลือส่งเอาตัวคิกซี่คาเฟ่เงี้ยตรงกลางดันไปนะครับโบพยายามจะเนี่ยหาที่เล่นข้างๆนะแบบว่าไปบี้ไอตัวไวสปิทไอตัวตั้งเวฟนะครับแต่ตรงกลางก็ได้ทาวเวอร์สักทีนะเพราะว่าด้วยความเป็นไวโอเลตนะครับก็เลยได้ทาวเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณวอลพุทธด้วยนะครับสำหรับ70ดาวนะครับผมขอบคุณครับนะดาวที่ได้มาทั้งหมดครับค่าไมค์เลยครับผมนะครับโอ้เดี๋ยวดูฮะตรงนี้มีโอกาสเล่นได้นะครับแต่ว่าอยู่กันไม่ครบครับวันทำหน้าที่แค่ยืนรอเวลาเฉยๆนะครับผมรอดูครับแต่เอาหน้ายืนเข้ามาเช็คครับต้องการวิชั่นเช็คครับคีเบเกอร์บีบเข้ามาหาตัวของซินนะครับไซไนท์ลงไปครับผมแต่ว่าตรงนี้ด้วยความเป็นตัวดับเบิ้ลแครี่นะครับออบเจคทีฟเอาจริงโบดับดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ไฟจริงๆฉันก็ไปเก็บออบเจคทีฟได้นะครับเพราะเป็นเอเลนดอร์ไวโอมันคุมออบเจคทีฟค่อนข้างไวนะครับ
คือเอเลนดอนเนี่ยนอกจากจะเก่งในเรื่องของการเล่นกับไฟเตอร์แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องการเก็บออบเจคทีฟมันช่วยเพื่อนได้เยอะมากเลยนะนะช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับคือต่อให้แบบเฮ้ยไปเจอเก่งอย่างเกมเนี้ยเรายกตัวอย่างว่าเป็นเคสที่เอเลนดอนไม่ได้เล่นง่ายนะคือเป็นเรียวมาเป็นคิกซี่นะแต่ว่าเกมเนี้ยลองดูเขาเล่นในเกมนี้ทีลินเล่นเซฟด้วยนะครับคือเซฟมากๆด้วยแล้วก็เล่นคุมออบเจคอย่างเดียวแล้วก็เดินตามเวฟแล้วก็ซ้อนออฟเลนนะครับไม่ได้เป็นเอเลนดอร์ไปเดินโชว์นะครับเล่นตามทีมนะครับคือว่าเล่นตามหน้าดราฟได้ดีมากนะสำหรับทีลินไม่ได้เล่นเสียงอะไรเลยนะครับมีเสียงบ้างไปเคาะทาวเวอร์ตรงกลางแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีผีเสื้อก็มันไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะทีมสกินหน้าซ้ายขวาให้แล้วก็เล่นได้นะครับทำให้โบก็เล่นเรื่อยๆว่าเงินโบก็ไม่ได้แย่นะคือแบบโอเควันทีมเคลียร์แต่โบก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ลดการ์ดนะก็คือมี3ตัวเป็นโรเลออนไวโอกับเวเลสยืนแล้วก็ส่งฉีกับส่งเอเดอร์ไปเดินเล่นกับคนละทีบ้างกันแล้วได้ตรงกลางไปด้วยครับคือเนี่ยพอเวฟถึงป้อมไวมากเลยนะเห็นป่ะเนี่ยพอเวฟถึงป้อมนี่ไวมากเลยนะครับเพราะว่าพลังในการตีป้อมฝั่งโบนี่หนักจัดเลยนะครับโอ้ยแต่เจ็บอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมแล้วซินก็ค่อนข้างเจ็บนะครับมีเวฟล่างนะครับที่วันดันไว้ค่อนข้างไกลนะครับตอนนี้ก็รับตัวของดักสเลเยอร์กันไปเกมดูสูสีกันมากๆนะครับเดี๋ยวหาตัวต่อตัวจะเล่นครับโอ้เดอะบอลเลอร์สวนหน้าด้วยครับเบรกไว้ไม่ให้ตามนะครับหรือรุ่นเจ็ดที่เจอแบบรุ่นใหญ่ลำถวายอย่างเดียวนะครับเดินมาค่อนข้างที่จะดุนะครับเดินมาแบบดุดันนะแล้วก็ค่อยๆเล่นนะคือวันทีมใจเย็นมากนะครับแต่โบรในเกมเนี้ยเขาเล่นเปิดน่ากลัวจริงๆนะครับวันทีมแล้วต้องแบบเล่นอะไรก็ต้องทิ้งระยะใส่โบรนิดนึงนะครับให้คนที่ควรเล่นไปเล่นข้างหน้าแทนนะครับอ่ะ15นาทีครับกอสเลเยอร์มาแล้วครับส่งตัวฉีไปดันล่างไกลๆเลยนะครับแล้วข้อดีของพวกนี้ก็คือแบบว่าก็ส่งคนไปดันได้แล้วต่อให้มีคนไปดันก็สามารถได้คุมออบเจกต์ได้ดีอยู่ดีนะครับตีออบเจกต์ค่อนข้างไวนะครับเกมนี้ส่งเอาตัวของจังเกิลตาฝ่ายจังเกิลของทั้ง2ทีมมายืนซ้อนข้างๆนะครับคือช่วงนี้เรื่องจังเกิลยืนซ้อนออฟเลนก็สำคัญนะครับไอ้ช่วงจังหวะที่จะดันๆกันนี่แหละตัวดีเลยนะครับมาคุมกันที่เรื่องของเวฟเคลียร์นะครับโอ้แต่เจอด้านซ้ายครับโอ้บีบตัวของฮิปเบเกอร์ได้ด้วยครับเปิดเลยไหมอาจจะต้องรอตั้งเวฟก่อนนะโอ้แล้วเจอเจ็บมากนะครับโอกาสทองนะในการที่จะได้เปิดตัวก็เซเยอร์ครับได้บี้เลือดฝั่งวันทีไปเยอะนะครับเจอต้องกลับแน่นอนนะครับโบรน่าจะมีโอกาสดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ในการเปิดตัวก็เซเยอร์นะครับมี NK อยู่ด้วยมีคนเช็คไม้มีคนเช็คไม้นิ่งๆอยู่แล้วเช็คมาจ้าเอกครับโอ้จังหวะเสียงระเบิดสไปครับอูใส่ซีลุยเกือบได้นะครับตรงนี้เกือบได้แล้วต้องเอาตัวเข้าไปแลกเลยครับสำหรับตัวของซินครับตรงนี้ไปบีบใส่วาวาครับเพิ่งตัดสินใจได้ดีมากครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับก็เซเยอร์โอ้เก็บไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นตัวของด้านโบรครับแต่ว่าเข้าไปรำชุดใหญ่ใส่แล้วกดแข็งมาครับฟิกเกอร์มาครับฟิกเกอร์ด้านหลังตรงนี้ออกไม่รอดแน่นอนครับผมโอ้โหเรียวมะตัวเดียวทำเรื่องเลยครับผมแม่ถึงแม้ว่าจะเก็บได้นะครับแต่ไฟหน้าตรงนี้ก็ถือว่าจ่ายเลือดด้วยเลือดเหมือนกันนะครับในเพลย์นี้โอ้แต่ซินเล่นโคตรดีเลยอะซินโฟกัสไวมากเลยนะมาดูมาเบรกดาวดูไฟเมื่อกี้นิดนึงนะครับอ่ะเป็นช็อตที่ NK แอบอยู่ NK แอบอยู่ตอนนี้ก๊อตมันตบอยู่ตบทีหลินอยู่นะแล้วเนี่ยทิ้มไปที่ไวโออะทางตัวซีหลุยโดนทิ้มก่อนนะครับคือถ้าตรงเนี้ยไวโอตายชุดนึงนี่คือหยาบเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังสู้ดีแต่ว่าอาเควตคนเจ็บคนโลอยู่หลังบ่อแล้วนะครับแล้วซินน่ะรับหน้าที่ดีมากคือซินกับตัวของทีวันน่ะไปเบรกข้างหน้าไว้ให้นะครับเห็นป่ะไปไล่หว่าๆไว้ไม่งั้นนี่จะแย่มากๆเลยนะครับเกือบเหมือนกันนะครับผมจะดีซินได้แต่ว่าด้านหลังก็เหมือนกันตรงนี้ทั้งตัวของหลุนๆนะครับดีที่หลุนๆเจ็บมากๆครับจากตรงนี้นะครับก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับถือว่ารับมือได้ดีทั้งคู่นะครับเพราะวันทีมก็ตามมาถูกจังหวะเหมือนกันนะครับเป็นจังหวะค่อนข้างเดือดแต่ว่าเห็นป่ะเลียวมะแครี่ทุกตัวมันต้องกราบตีนิดนึงอ่ะนะครับผมหลายๆตัวดีกว่าถ้ามันเกิดมาโดนเปิดก่อนนี่คือแบบเจ็บมากเลยนะครับซิเล่นดีกว่าดูความตอนอยู่แมสมากๆเลยดูเขาเล่นแบบเป็นตัวของตัวเองได้ดีนะผมว่าคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือไม่มีโรเลออนผมว่าไฟบรอจะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับโบจะเล่นยากมากเลยนะครับแต่ขาดดาเมจเลยมะ NK ไปนิดเดียวจริงถ้าเกิดว่าปิดไวโอตอนแรกได้นี่คือสวยมากเลยนะเหลือนิดเดียวแต่นั่นก็คือว่าดีมากแล้วนะในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าก่อนนี้คือเจ็บมากจริงๆรับสกิลไปเยอะนะครับก็เลยต้องกลับกันไปรีเลือกกันก่อนนะครับกลับมาตั้งเวฟกันใหม่ครับก็เซเยอร์แล้วก็
ให้ปิก้าไปแล้วตั้งเวฟมาทั้งข้างล่างและด้านบนนะครับพร้อมเลยกับตรงกลางนะครับอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเรื่องการเก็บป้อมนี่คือโบรด้วยความเป็นไวโอเลตนะครับผมป้อมค่อนข้างเก่งนะครับผมป้อมค่อนข้างเก่งสวัสดีคุณเบอร์นาร์ดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับตรงกลางนี่คงค่อยๆส่งๆไปแน่แน่เคลมซาวเวอร์ด้านล่างได้แน่นอนนะครับแล้วมีเวฟล่างค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับแล้วคอมเนี้ยคือมันเคลียร์จริงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเล่นหลายเวฟตั้งเวฟไปก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนไซน์ไนเข้าไปครับโอ้โหเจอเจ็บมากครับแล้วเจอนี่เป็นตัวสำคัญมากนะโอ้ด้านขวาครับลุนรับดาเมจไปเยอะครับแต่ว่าโอ้โหโดนดาเมจแล้วคิปเบเกอร์ปิดทางตัวของไวเลตไปได้ก็สิวตายไปแล้วล้วงมาด้านหลังครับถลายถึงตัวปิก้าด้วยครับโอ้โหแต่ว่าด้านหน้าตัวทำดาเมจตัวอื่นยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แย่นะต้องรีบกลับมาก่อนนะครับว่ากอสเลียตีเข้ามาตรงกลางนะครับโอ้โดนก็ตีไป2ตบอยู่นะครับโอ้แต่เมื่อกี้นี่คือมาดูจังหวะรีเพย์ย้อนเมื่อกี้เข้าได้หนึ่งนะครับด้วยความไวนะครับไซไนท์ดอกหนึ่งคือคอมเนี้ยผมมองนะว่าอันหนึ่งคือตัวเคลียร์ดีจริงแต่ว่าสกิลต้องใช้เคลียร์นะครับเลยกลายเป็นว่าวิธีจะเล่นกับคอมนี้คือระเบียบเรื่องการเซตเวฟนะครับเซตกลางเซตปุ๊บเซตล่างต่อนะครับแล้วก็เป็นไปได้คนได้กอสเลเยอร์มาช่วยนะครับในการกดดันเนาะในการเล่นไฟท์นะครับในตอนแรกเนี่ยคอมเนี้ยมีอีกอย่างนึงด้วยก็คือถ้าขาดตัวค้ำคือด้วยความใช้เรียวมาใช้ฟอร์เรนจริงๆอ่ะฟอร์เรนจะส่งไปค้ำก็ได้แต่ว่าถ้าส่งฟอร์เรนค้ำอ่ะมันจะมีอำนาจในการกดดันแผงหลังได้น้อยลงพยายามจะใช้ตัวเจอค่อนข้างที่จะเปลืองแล้วโบรโฟกัสเลยครับในการที่จะกดดันตัวของเจอก่อนเจอโลเสร็จปุ๊บด้านขวาเล่นต่อบีบฟอร์เรนเท่ากับว่าถ้าโดนบีบ2ตัวได้คือทั้งตัวของหลุนๆทั้งตัวของเจอโดนบีบเนี่ยนะครับแถวหลังของวันเนี่ยจะเล่นกันยากนะครับก็เลยพยายามจะไปบีบก่อนซึ่งก็สวนเลยนะตัวนี้ไปวิ่งใส่แล้วดูความแรงของเจอนะครับกับตัวของ NK ครับเรียมามันโคตรแรงนะคุณผู้ชมมันแรงมากนะเมื่อกี้โดนเห็นเลยมะทีมสกิลชุดนึงป่ะแบบไวมากอ่ะคือแบบเรียมามันโคตรแรงอ่ะแรงจัดอ่ะเรียมามันแรงจริงๆนะครับคือไฟเตอร์ด้วยกันยังแบบยังเจ็บอ่ะนะครับเนี่ยผมอวยเรียมาแบบสุดใจเลยนะครับอวยสุดๆเลยแต่ตัวมันเก่งจริงตัวมันเก่งจริงนะแต่มันเก่งในงานในแบบของมันอ่ะนะครับแล้วตรงนี้ครับอาศัยโอกาสที่ล้มไป2ครับวันอยู่กันครบ5คนครับตัวนี้ถ้าว่าตรงกลางได้แน่นอนนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับทันป่ะทันป่ะเดี๋ยวทันมีเรียมาคาเฟ่ครับซึ่งสำคัญคือเรียมามันตีป้อมแรงมากเหมือนกันนะครับเรียมากับคาเฟ่แรงทั้งคู่นะครับเห็นป่ะป้อมเขี่ย2ชุดนี่แตกเลยนะไวไวมากของมีคีฟนะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงๆนะครับได้ป้อมไปแต่ว่าก็มีแอบเสียนิดๆนะครับสำหรับโบรนะเกมยังคงตึงและกดดันมากๆครับกับทางทั้ง2ทีมนะครับไปกดดันบีข้างๆแทนนะครับอีก43นะครับพยายามตั้งเวฟสูงนะตั้งเวฟสูงแบบเดินเป็นกรุ๊ปเลยนะครับค่อยๆเกี่ยกลางกับล่างแล้วก็อาจจะไปคุมซ้ายอีกทีนึงนะครับคืออาศัยด้วยความที่โบรเนี่ยเป็นคอมที่เปิดก่อนแล้วเก่งมากนะครับเวเลสฉี่อะนะครับคือตายได้ทุกตัวพูดตรงๆนะครับตายได้ทุกตัวนะครับผมก็เลยใช้ตัวพวกนี้ในการเล่นวิชั่นนิดนึงนะครับเล่นจุดมองเห็นนิดนึงนะครับเดินแบบเดินคุมเลยครับคุมสูงให้ทำเวฟก่อนแล้วก็เนี่ยไปปิดซ้ายไปเล่นซ้ายต่อนะครับคุมออบเจกต์ต่อนะครับก็คุมไปนะครับมาปิดด้านซ้ายแล้วเรียบร้อยนะครับมีเรียมะแอบไปทำเวฟนิดหน่อยครับแต่ว่าต้องรอบคอบนะผมต้องรอบคอบเรื่องคุมพุ่มมากๆเลยครับไซไนท์มา1ชุดครับผมจะทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้รีดเลือดฟรีๆนะครับเสียไซไนท์ไปบรูอาจจะต้องถอยมาต่ำลงนิดนึงครับเสียตัวของไซไนท์ไปนะครับยอมนะยอมไปก่อนครับเห็นไซไนท์ถูกจ่ายไปต่อต้านเลยครับแต่หลุนโผล่ล่างนะครับหลุนโผล่ล่าง NK โผล่บนแบบโผล่แบบโจ๊กๆเลยนะครับโผล่ไปแล้วก็เนี่ยโผล่แป๊บดันกลับมาใหม่ครับรอเข้าหน้าไฟหน้าตรงนะครับแต่ผู้ยิงคอมทั้ง2ทีมที่ใครเปิดก่อนได้เปรียบมากๆเลยนะครับมันปิดกันได้ทั้ง2ทีมครับแต่ผมว่าโบรจะไวกว่านิดนึงครับโอ้โหแล้วเจอดูแล้วเจอนี่ไวมากครับแล้วคิปเบเกอร์ไปด้านหลังครับผมแต่โบรปฏิกิริยาไวมากแล้วสวนเลยครับเจอร่วงเลยครับไหวปะเมื่อกี้ไหวปะนี่ดูช็อตนี้ครับดูช็อตนี้ครับคือเจอเห็นกรุ๊ปมาตรงนี้แล้วเห็นอยู่กันเยอะนะครับแล้วบีบแล้วโดนก่อนด้วยแหละเห็นปะโดนโบรยิงก่อนด้วยนะครับดูเจอครับโบบีบเข้ามาคอมมิชชั่นเสร็จปุ๊บโดนยิงก่อนเห็นปะโดนยิงก่อน2ชุดแล้วมันดับเบิ้ลแครี่ไงคือทามมิ่งการเล่นมันน้อยนะครับเพราะว่าโดนแค่2แครี่ยิงนะครับแล้วบีบเข้ามานะครับลงไปแล้ววูบเลยอ่ะเห็นปะตุยเลยอ่ะนะครับ
ทาจิตายได้นะครับคือเวเลสเป็นตัวที่แบบทาจิไม่โอเคเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่คือ2แฮร์รี่ยิงอ่ะบวกเวเลสอ่ะนะครับคือเวเลสมันเก่งกับทาจิมากๆเลยบอกเลยนะเวเลสลมก็มีปัญหานะเวเลสตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับทาจิมันแบบมันไม่ปลอดภัยครับโดนปิดได้นะแล้วคอมวันอ่ะอย่างที่บอกนะครับไม่มีทาจิเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าแบบคอมเนี่ยมันต้องแบบมีคนเข้าไปที่ไม่ใช่เรียวมะหรือว่าไม่ใช่ฟอร์เรนก่อนจะดีที่สุดเลยเงี้ยนะเพราะว่าอย่างน้อยมีคนกุยเข้าไปให้แล้วก็ให้ตัวที่มันแบบเข้าจังหวะต่อในการทำเซต2ที่ไม่ใช่แทงอย่างเดียวคือเข้าไปทำดาเมจด้วยแบบเรียวมะแบบฟอร์เรนเนี่ยที่ไม่ใช่ไอ้สองตัวนี้เปิด1นะครับให้ทาจิวิ่งเข้าไปดันก่อนให้ไปรับก่อนแต่ประเด็นเลยคือ2แครี่บวกไวเลสไงนะครับคือเลือดวูบไวมากแล้วก็นั่นแหละหายเลยนะครับไว้จัดๆเลยนะครับคือวูบไปเลยนะครับอย่างที่คุยครับแล้วมันไม่ใช่แค่2แค่นี้มันเป็นฉี่ด้วยไงคือมันมี CC มีอะไรด้วยหลายอย่างนะครับ CC เยอะมากนะครับเราได้ก๊อตมาตรงนี้ได้เปรียบเยอะแต่มี NK อีกแล้วนะครับเข้าไปกิ้งก่อนครับอู้ลูกทีลินครับโอ้โหเหมือนกันครับแต่มีเกราะเกิดนะครับซินรอช่วยอยู่แต่คิดว่าน่าจะช่วยไม่ง่ายเท่าไหร่แต่มีเคียร์ก็พยายามแล้วนะครับเอาตัวเข้าไปช็อตตรงนี้ครับแล้วจะไล่ใส่ตัวของทางด้านหลุนๆด้วยนะครับแต่ว่าครับตรงนี้น่าจะเบรกๆอยู่นี่แล้วหลุนๆวิ่งเลยครับจุกนะจุกนะโอ้โห3สกิลไม่โดนครับแต่กดวิ่งไปแล้วมีคนเข้าบ้านครับปีก้าเข้าไปร่อยครับด้านล่างครับแล้วอยู่กันด้านบนเต็มไปหมดครับแล้วหลุนๆตายด้วยครับเรียบร้อยมีเคียวก็เอาไม่รอดนะครับโอ้นั่นแหละดาเมจของโรมันจัดมากเลยครับดาเมจหน้าตรงมันแบบโหดจัดนะครับนะเอาไวโอเคาะป้อมไปครับคือขาดตัวในตัวนึงไปเล่นยากเหมือนกันกับคอมนี้ถึงแม้จะฝืนเคลียร์ได้ค่อนข้างเก่งนะครับคือคอมฝืนเคลียร์มันต้องโดนอย่างเงี้ยต้องโดนตัวแบบเนี่ยปิดเก่งๆอ่ะนะตัวแบบลูกวิงอย่างนี้เลยโดยเฉพาะทาจิที่เป็นตัวคองคอมนี้นะครับมันต้องโดนเวเลสนะครับโดนเวเลสนี่คือจุกจัดเลยนะครับคุ้มอ่ะเพราะว่าเฟิร์สพิกของโบรอ่ะเป็นโรไลออนใช่ไหมพิก2เป็นคิกซี่ทาจินะครับก็เจอเวเลสเลยนะครับเวเลสเลยแล้วกันแบบคือชัดมากนะครับว่าพิกเวเลสตัวนี้เป็นพิกที่ค่อนข้างที่จะไปจี้ตัวของทาจิพอสมควรเลยเพราะว่าหลักการง่ายๆคือทาจิโซนฟรีนะครับจากการใช้ตัวของสเปลวาลในการตี4ทางตีสแต็กถูกป่ะแล้วพอตีก่อนจะตีครบโดน2แครี่บี้พอสแต็กขึ้นเจ็บอยู่แล้วมีเกาะขึ้นมาโดนทัวร์นาเมนต์ปิดก็เจ็บอยู่ดีก็ตายได้อยู่ดีนะครับคือมันกดดันกับตัวที่พยายามจะเข้ามาเคลียร์ได้ดีนะครับผมว่าอันนี้เป็นเคสซันดี้ที่ดีมากนะเพราะว่าทาจิมันก็ส่งพลังมากจริงๆคือแผนนี้ก็คล้ายๆกับตัวของเบคอนทามที่เล่นแหละนะครับทาจิตัวมันเก่งครับคือถ้าปล่อยให้มันเล่นฟรีๆปล่อยเล่นง่ายๆมันไม่โอเคอยู่แล้วนะต้องพยายามหาคอมอะไรที่มันแบบมาบีบทาจิหน่อยนะนี่กดดันด้วยครับแล้วใช้ไวโอคุ้มแหละนะครับโอเคเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเรื่องเลนก็ใครจะหลบได้ดีนะมันคือตอนนี้ใครเขาได้ทำดาเมจไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะพอเจอตัววิ่งหน้าไถเข้ามาเพราะว่าถ้าแถวหน้ายืนไม่ได้แถวหลังก็ไม่ได้ทำดาเมจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวพุ่งฝั่งของโบรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วทีลิตเอาแรงๆนะครับเป็นลิทูดไปละแรงจัดรอดูครับอาจจะต้องมีลุ้นอยู่นะจริงจริงวันทีมก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เงินติดกันทาง 2,000 มาตลอดเลยนะครับติดกันมาแบบนานมากๆแล้วนะครับโอ้แต่เดินเข้าไปเสียบก่อนเลยแล้วเจอปีก้าครับอู้ได้ลูดอยู่ครับกดวิ่งมาแล้วบอสซ้ำถึงตัวปีก้าด้วยเลยครับตรงนี้แต่ปีก้าครับยังออกทันโอ้โหแต่นั่นแหละครับดาเมจโคตรแรงครับโหคือเปิดทุกอย่างนะจ่ายเล่นไปแล้วคือแบบแต่มาดูเพลย์เมื่อกี้นิดนึงนะครับมาดูตรงนี้หนึ่งนะครับคือฟอร์เรนเดินเข้ามาตรงเลยอ่ะนั่นแหละเจอไปปุ๊บใส่ก่อนเลยคือปีก้าก็เจ็บนะแต่ดูดาเมจดูฟอร์เรนโดนยิงดิดูสองแค่เลยยิงอ่ะบับเข้าไปโดนคอร์สสิบราวแป๊บเดียวเลยอ่ะสองแค่ได้ยิงครับฟอร์เรนแป๊บเดียวหงายเลยครับทุกอย่างแบบเกิดขึ้นไวมากยืนไม่ไหวจริงนะครับคือถ้าแบบต่อตัวเข้าไปหาพร้อมกันไม่ได้ด้วยอีกคือวันจะต้องไถในลักษณะที่ถ้าเป็นช่วงเลดเกมนะ2แครี่แบบนี้บวกกับตัวแถวหน้าที่ปิดได้เนี่ยมันจะต้องเอาแบบไม่ใช่ตัวเดียวไถกันฟรีแล้วมันต้องไถพร้อมกันแล้วบังคับกอสเซเยอร์ตัวนี้เจอเดินเข้ามาครับโอ้พี่เบเกอร์ไปไม่ทันแล้วครับแต่ว่าด้านขวาครับมีตัวของซีนไปปิดด้วยครับไม่ให้ผ่านครับโอ้แล้วทีวันครับวิ่งเข้าไปคุมหนักมากโอ้โหแล้วมีก้าเข้าไปเดวอลเลอร์อย่างสวยครับด้านหลังครับโอ้หายเลยครับเพลย์นี้เสร็จแล้วโบนปิดไปจบเลยครับนี่ดูการเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะมาดูมาเจาะไฟนี้กันนิดนึง
นะครับมีตัวของซินกับทีวันเนี่ยยืนปิดหน้าเลยนะครับไม่ให้เข้าแล้วเจอเนี่ยเดินเข้ามาแต่ไม่ทันแล้วนะครับด้วยความเป็น2แครี่ที่ปิดออบเจกต์ค่อนข้างไวนะครับมี NK เนี่ยโดนทวงซินเอาตัวไปบังแล้วซินเนี่ยทำแบบนี้บ่อยมากนะครับคือเอาตัวไปบังเลยนะครับไม่เข้ามาแล้วส่วนด้านซ้ายนี่ดูทีวันครับเข้าไปเกี่ยวคาเฟ่ได้ครับคาเฟ่กับตัวของเจอเนี่ยติดตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วมีปิก้าเข้าไปครับรู้สึกจะเดอะบอลเลอร์ใช่เป็นตัวของนะฮะสตาร์เชสเซอร์แล้วก็เข้าไปสกิลไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายเลยครับแบบไวมากอะนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บตับนั่นแหละซีซีไงสเตย์ไนท์เดอะบอลเลอร์คือที่แคบๆอย่างนี้ได้โดนแน่นอนนะครับโอ้ทีมเวิร์กดีมากครับวันทีมเล่น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 จังหวะดีมากแล้วผมชอบวิธีการรู้หน้าที่มากๆแล้วดุจริงครับดุมากๆครับไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตคือ CC อย่างที่บอกคือดับมาดีด้วยผมว่าเขาโฟกัสเรื่องของทาจิแต่แรกด้วยนะครับผมมาอันนี้แน่นอนอ่ะเกมที่1ครับหลุนๆอยู่คนเดียวครับกันไม่ได้แน่นอนนะครับไปครับเป็นเกมที่1ครับของซีรีส์นี้ครับไบเกอร์โทเปียอีสปอร์ตนะครับเก็บไปก่อน1-0นะครับผมโอ้โบรเล่นเล่นดีมากนะคือรู้หน้าที่กันแล้วก็ใจเย็นนะครับใจเย็นมากๆเลยนะครับคือวิธีในการเล่นเนี่ยคือเอาตัวมากดดันทาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีในการค่อยๆนวดเล่นไปเรื่อยๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้กดดันฝั่งคาดไม่ตามคาดขนาดนั้นแต่ว่าค่อยๆเล่นค่อยๆดักค่อยๆเดินค่อยๆเติมเล่นทีมไฟเก่งมากนะครับเล่นทีมไฟเก่งมากนะครับDo you know which Thailand team will compete in SEA Games? You can see the announcement in TESF fan page, but it's already announced that it's the Thailand Esports Plus 2 player from the PSG Esports. That the former player of William Dead Esports. So have the Wupi iPod Pro RS.Tony, NTNC, first one, and Eastern News. Yeah.So that's the finalize of the SEA Games line up for Thai teams. โบนี่ไปส่ง EA สู้ไหวไหมผมว่าโอ้ไหวดิผมว่าโบเก่งมากนะในโดยเฉพาะในเกมนี้นะครับคือโบเป็นทีมที่ดูแล้วทีมเวิร์กสูงแล้วก็เล่นด้วยมีความใจเย็นด้วยผมว่าก็คล้ายกับพวกไอ้นี่อยู่นะคล้ายๆกับพวกแบบดุแบบประมาณ EA ดุแบบประมาณแบบมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีแครี่จังเกิลที่ค่อนข้างจัดจ้านด้วยนะครับอย่างในตัวของทีลินนะครับแล้วดูดาเมจในเกมนี้ครับคือคาเฟนี่เนี่ยถูกใจดาเมจทำดาเมจได้แค่70,000เองนะคือถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยแหละครับแต่ว่าเขาอ่ะมีของมีอะไรได้เยอะจ่ายดาเมจได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอด้านหน้าเล่นไม่ได้ครับโดนกดดันหนักมากแล้ว MVP ครับตัวนี้เป็นตัวของซินนะครับโรเลออนของทางด้านโบรนะครับไบเกอร์โทเปียมอนสเตอร์คือต้องบอกว่าโรเลออนดุมากนะในเกมนี้โคตรดุเลยนะครับเขาทำหน้าที่ในการที่จะเดินไปปิดตัวสำคัญฝั่งข้ามบ่อยมากนะครับโดดไปหาคาเฟ่บ้างโดดไปหาคิกซี่บ้างแล้วก็เอาตัวของมาฟรอสอาร์ติโอไปยืนข่มถ่วงเวลานะครับซื้อเวลาให้ทีมโคตรนะครับผมคือแต่ก็อย่างที่ว่าแหละโรเลออนของ GCS นี่คือพิกเรทเยอะมากแล้วก็เห็นว่าวินเรทสูงด้วยนะครับวินเรทล่าสุดจะเกิน70นะครับโหดอ่ะนะครับค่อนข้างโหดเลยนะครับมาดูเกม2กันนะครับอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ไมค์โทเปียนำไปก่อน1-0นะครับแต่ลงแล้วมันเก่งจริงอ่ะนะมันเก่งกระจัดเลยนะครับตัวที่แบบทับยิ่งเป็นใน GCS แล้วอ่ะผมพอเข้าใจความที่แบบโรเลออนมันมีมูลค่านะครับคือแบบตัวมันเคลียร์ได้เล่นเกมได้ทุกทรงเล่นบุกก็ได้เล่นรับก็ได้เดินเติมได้ซื้อเวลาให้ได้คือเป็นทุกอย่างนะครับให้แล้วนะครับมาเป็นโอเมนกับอาย่านะครับโดนเบนตลอดการเลยผมอาย่านี่รู้สึกจะไม่ปล่อยเลยป่ะไม่มีหลุดออกมาเลยนะครับแล้วแบนไวมากครับนี่อ่ะตัดโทเลออนไปครับเป็นวันทีมนะขอฝั่งแดงนะครับเอลสูครับแบนเหมือนเดิมเอาแบนเปลี่ยนนะครับมีโทเลออนมาเพราะว่าโบรเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะแบนนี่ไปแบนลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์เก่งจริงลิกเตอร์เก่งจริงนะครับลิกเตอร์เก่งมากนะครับก่อนนั้นเนี่ยมีแบนลิกเตอร์กันไปนะครับแย่No one from Bacon. I think it's because the period of the announcement, they choose the lineup from the maybe
from the first phase of this year. So yeah, they didn't update about the Raycon time because they just be a champion in this season, right? Yeah. But they keep the news in secret because they didn't want to reveal the lineup because they didn't want to show the lineup because it's about the strategy of the team. Yeah. ซินกับพี่ก้าใช่แมทครับผมมาจากแมทนะครับแก๊งแมทเก่านะครับเฟิร์สพิกไฮยาเตะโอเคเลยนะครับก็ไม่แย่นะเฟิร์สพิกไฮยาเตะครับเจอได้หมดนะครับผมบอกว่าแคร์รี่เฟิร์สพิกเดี๋ยวนี้ก็วิปทอนไฮยาเตะนะครับโอเคหมดนะครับแคร์รี่เฟิร์สพิกเอลสุนะโอเคแต่เอลสุผมว่ามันไม่ค่อยได้ปล่อยไงแล้วไม่ค่อยได้ปล่อยนะครับกินข้าวกับอะไรวันนี้กินไอ้นี่มากินซาลาเฟ่มาวันนี้กินซาลาเฟ่มานะครับจ็อกเกอร์อ่ะจ็อกเกอร์นี่กะบอมเลนไฮจะเตะเลยนะครับกับลิเลียน่ามาลิเลียน่าเจอนี่เดี๋ยวนี้ออโต้ล็อกคิกซี่เลยนะครับคิกซี่เป็นตัวที่แบบไม่ค่อยทำให้ลิเลียน่าปลอดภัยเท่าไหร่นะแต่ก็แล้วแต่แผนอีกนะคืออยากเล่นโป๊กก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่คิกซี่มันสตรองจริงนะครับเวลาเจอลิเลียน่าลิเลียน่ามันจะเซ็งๆหน่อยอ่ะแบบมันเล่นโชว์เยอะไม่ได้นะโชว์ตัวเยอะไม่ได้โดนนะHey, you sleep already? This is just early 8 p.m. in Thailand, so you are going to sleep already, bro. ขอบคุณคุณแพรด้วยนะครับสำหรับ25ดาวนะครับขอบคุณมากเลยครับทุกบาททุกสังนี่แหละครับช่วยสปอร์ตผมเรื่องไมค์นะครับแล้วก็ไฟนะขอบคุณมากเลยนะครับแต่จริงอ่ะแค่มาดูผมว่าขอบคุณมากทุกคนแล้วนะครับมาดูมาคุยกันโอเคมากๆแล้วนะครับแล้วดูมาเป็นคลิกซี่กับร็อกซี่นะครับผมนะคู่นี้ดีนะครับคู่นี้ดีนะครับคือจับตายลิเลียน่าได้เลยสบายๆนะครับคลิกซี่ร็อกซี่ลาวิวเก่งอะนาจิเงี้ยไอพวกตัวพวกนี้ครับเฟิร์สเฟสหยิบมาได้เลยนะครับไม่มีปัญหาคิดว่าทีมที่น่าสนใจในซีซั่นหน้ายังไม่ชัวร์เรื่องทีมใหม่ๆแต่ได้ลอยๆมาว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับสโมสรอื่นๆที่เราอาจจะไม่เคยเจอแต่เพราะวงการ RV โตขึ้นมากนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆไฮซูเยอะมากก็ไม่แปลกที่จะมีนักลงทุนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในวงการเยอะขึ้นนะครับถ้าไม่มือที่3ผมว่าไลฟ์ CG เกมก็ไม่ธรรมดานะครับมือที่3หมายถึงอะไรวะถามพี่หมี่ยวชอบเรียวมะไหมพี่หมี่ยวบอกชอบมากเพราะผมชอบเรียวมะอยู่แล้วผมชอบเล่นด้วยนะจริงสาระแต่ผมเป็นคนชอบเล่นเรียวมะมากด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าเรียวมะเป็นตัวที่แบบ jack of all trade คือเล่นสู้ได้หมดคือมันไม่กลัวตัวไหนเท่าไหร่เป็นพิเศษนะครับในบางตัวถ้ามันไม่โอเคจริงแบบเจอยีน่าเจออะไรก็ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่บิ๊กดีลนะเอาอีกมาตัว3นะครับเอาอีก็โอเคนะทำเว็บได้นะครับล้วงไฮยาเตะด้วยนะครับจริงคิกซี่ไม่ชอบเอาอีมากเลยนะเพิ่งเข้ามาชุดหนึ่งที่ตุยเลยนะครับมีหลายๆเกมเบคอนก็เหมือนกันนะคือแบนเอาอีด้วยหนึ่งคือเอาอีมันเคลียร์ไวแบบนาครอสด้วยนะครับแล้วนาครอสตอนนี้มันก็ท็อปออฟเดอะฟู้ดเชนคือแบบบนสุดของห่วงโซ่อะนาครอสในตอนนี้มันเก่งมากนะครับนะแล้วอีกอย่างคิกซี่ไม่โอเคเลยครับโดนกระแทกแล้วก็คอชุดหนึ่งตายได้เลยนะครับไวจัดนะถ้าไม่ได้แข่งแบนโรลิออนครับถ้าในเกมนี้คือแบนเพราะว่าตัวเองเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าในแข่งถ้าต่อให้มีหลุดแบนไหมผมว่าแล้วแต่ทีมแล้วแต่แผนนะครับแต่ไม่ค่อยได้แบนกันไปแบนที่ล็อก2ตัวแล้วแน่นอนคือโอเมนอาญา2ตัวเนี้ยอันนี้แน่ๆนะครับแต่อีก2ตัวมันจะยืดๆหน่อยแล้วแต่แผนทีมนะครับแล้วก็แล้วแต่จำนวนเกมนะครับอ่ะเกมเนี้ยดับนาคอสได้นะครับดับนาคอสโอเคเลยเพราะแถวหน้ามี CC มากพอให้นาคอสเติมนะครับแล้วซุปเปอร์แมนไม่ได้เห็นนานเลยเนาะไม่ได้เห็นนานนะครับแล้วหยิบซุปเปิดมาด้วยนะหยิบซุปมาเปิดด้วยนะครับแต่ซุปแมนค่อนข้างดีแหละในเกมนี้เพราะว่าคิกซี่เจอซุปแมนแล้วเซ็งนะครับนะเจอซุปแมนค่อนข้างเซ็งคือจังหวะเข้าถ้าโดนเปิดก่อนนี่โอกาสคิกซี่ตายที่สูงมากครับแล้วส่วนใหญ่คิกซี่ก็นะต้องค่อนข้างห่วงฟิกเกอร์นิดนึงอ่ะเพราะว่าอยากได้ฟิกไปเปิดนะครับนะครับอ๋อถึงผู้ใหญ่เหรออ๋อนะครับผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับขอบคุณแจนด้วยนะครับนะขอบคุณครับที่ชอบการวิเคราะห์นะครับ
因为星葵其实刀锋打野不好，就罗莉奥他们来点两样的，但是我们练马马的，多么低，多么低级，也没挖了嘛，没不逼了嘛，没有。นะครับความต่าง RPL LG GCS ผมว่าถ้ามองถึงความดุดันผมก็ยังให้ LG เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของการตัดสินใจการคิดเรื่อง landing phase ที่ดูจะดุดันกว่า Legion อื่นๆ GCS ในฤดูกาลนี้ผมว่ายังเป็นทีมที่ส่วนใหญ่นะใช้ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกทีมหรอกนะครับแต่ดับค่อนข้างกลมๆเล่นกันได้หลากหลายแล้วก็เขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องเวลาไทมิ่งในการเล่นนะครับว่าตอนไหนเล่นได้ไม่ได้เขาไอตอนที่เสี่ยงเขาก็ไม่ค่อยเสี่ยงยกเว้นมีบางทีมที่ชอบเล่นเสี่ยงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่ใน GCS นะครับเน้นเคลียร์เน้นทำทามมิ่งคุมออบเจกต์รอเล่นดักอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องทามมิ่งส่วน RPL เนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดูเล่นแล้วมีความหลากหลายนะมีความวาไรตี้เยอะผมมองว่ามันเป็นเหมือนลูกผสมของ GCS กับ LG ที่มีเพลย์สไตล์แบบนั้นอยู่ครึ่งๆต่อครึ่งนะครับเป็นพวกมาโคจ๋าก็มีเป็นพวกที่เล่นคุมหนักก็มีถ้าเล่นคุมหนักผมก็จะนึกถึงพวกแบบทารอนนึกถึง EA นึกถึง KOG นะครับที่เล่นคุมเฟสหนักคุมต้นเฟสหนักแต่ว่าถ้าเป็นมาโคผมก็จะนึกถึงพวกบุรีรัมย์นึกถึงพวก PSGนะครับนึกถึงเบคอนนะครับที่มีมาโคเมเนตที่ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับมาเลเซียเป็นไงเหรอว่าเก่งมากนะครับคือเล่นซีซั่นแรกเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าโคตรเก่งและเก่งชิบหายเลยนะครับส่วนเรื่องผู้ใหญ่เหรอเรื่องมือที่3ผมว่าด้วยความที่ว่าจะว่าไงดีล่ะคือแต่ละกีฬามันมีกฎเกณฑ์มันมีกฎของเขาอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าในบางที่ e-sport มันเป็นกีฬาของโลกใหม่แล้วก็สปอร์ตมันเป็นกีฬาของอีกโลกนึงที่เขามาก่อนเราแล้วบางทีพอไปเจอกฎกติกาของโลกของเขาแล้วมาร่วมกับของเราเงี้ยมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูอัปเดตมันดูไม่อัปเดตหรือว่าช้ากว่าหรือทำงานกันแบบไม่อะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ในช่วงการปรับตัวมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูจะต้องใช้เวลาแหละต้องใช้เวลาแหละนะครับแต่ส่วนตัวถามว่าผมไม่ไหมเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่า e-sport ตั้งนานแล้วที่ไม่ได้ไปจอยไม่ได้ไปอะไรกับตัวของกีฬาเมนสตรีมถูกป่ะเพราะว่าเราก็แข่งกับของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนออร์แกไนเซอร์ก็จัดของเรากันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยผมไม่ได้ค่อยรู้สึกมันไปวอร์รี่อะไรกับการที่แบบตัว e-sport จะต้องไปเข้ากีฬากับเมนสตรีมขนาดนั้นแต่ถามว่าได้เป็นที่ยอมรับไหมผมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาหมดอยู่ดีไม่ได้ไปเกี่ยวว่าเราไปแข่งที่ไหนไปแข่งที่ตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีคุณโบโบด้วยนะครับไปรุ่นเซสดีนะครับโบฟอร์มน่าสนใจมากครับผมว่าโบเป็นทีมที่ดูมีความเดือดในการเล่นที่ไม่ค่อยเหมือน GCS เลยแต่ว่าดูผมคล้ายๆกับม็อบละกันผมคล้ายๆกับม็อบตอนที่แบบฟอร์มกำลังแน่นๆนะครับแต่ตอนนี้ม็อบค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะแฟนๆม็อบก็ตามไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับในฤดูกาลนี้น่าจะไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับทางตัวของม็อบนะครับนะโอเคมาดูเกมนี้นิดนึงนะครับเป็นเกมที่ดับนาคอสมานะครับหลุนปิดไปด้วยซูก้านะครับซูก้าช่วงนี้ทรงพลังมากนะผมมองว่าเป็นตัวที่ไปเล่นใส่เลนเฟดแล้วเป็นตัวกดดันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับคือมันมีตัวที่กดมันแต่มันเลือกได้นะครับว่ามันจะเล่นหรือไม่เล่นนะผมว่านั่นเป็นข้อดีของซูก้ามากๆเลยนะครับแล้วเป็นตัวที่แบบจังเกิลโมบิลิตี้เมดโมบิลิตี้ทั้งหลายไม่โอเคในการที่เจอกับมันนะครับเพราะว่าชุดเดียวตุยชุดเดียวตายเลยแล้วชุดเดียวตายได้เลยนะครับใช่ครับคุณสามารถครับซูก้ามาพักใหญ่เลยครับผมนะแล้วก็มาทั้ง3ลีกเลยครับทั้ง AOG ทั้ง GCS ทั้ง RPL นะครับมันตามกันมาน่ะนะครับแต่รู้สึกคนเปิดจะเป็น AOG ป่ะผมไม่แน่ใจอู้ดุมาก NK เล่นไปชุดหนึ่งนะแล้วซูก้าเป็นตัวที่ใช้เงินคุ้มนะสำหรับผมอ่ะคือแบบมันการตังมาฟาดหัวฝั่งตรงข้ามเก่งโคตรเลยด้วยความที่ว่ามันเปิดง่ายมันเซตก่อนเล่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับตัวมันเก่งครับเก่งมากแยกดันก็เก่งด้วยนะครับมันแบบมันทำอะไรได้ทุกอย่างอ่ะผมว่ามันด้วยความที่ดิสเทิร์บไม่มีด้วยปิดฟอร์มไม่มีปั๊มเลนมันยากนะครับปกติมันโดนปั๊มไงหยิบมาแล้วก็โดนปั๊มด้วยว่าคือตัวรวมตัวนู้นตัวนี้เดินมาออฟเลนด้วยกันกดเอาดิสเทิร์บมาโดนปั๊มเลนแบบอุจจาระแตกแตนนะครับไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะดิสเทิร์บมันไม่มีนะครับมันก็เลยปั๊มเลนไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับคือตอนนี้เกมนี้วันเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องทีมไฟท์ข้างหน้ากลัวแล้วโดยเฉพาะเรื่องเล่นการดักทีเผลอนะครับโดยเฉพาะตรงกลางนะครับต้องระวังซูแมนระวังแบบเอาอิซูก้าค่อนข้างน่ากลัวครับเล่นฉับสวยดีนะวันในเกมนี้นะครับส่วนโบจะมีอิสระเลยแมปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจับนะครับ CC คือเทรนเนี้ยมาเหมือนกันนะครับเทรนเนี้ยมาเหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่านาครอสชอบมากกับเมด CC กับโรมที่มีจับนะครับแล้วนาครอสคือมันจะโคตร
คตรรวยนะครับมันจะรวยมากๆเลยเพราะว่ามันเคลียร์หลุมไวอยู่แล้วใช่ป่ะแท็กไวเคลียร์ไวแล้วถ้ามันได้สกอร์อีกเงินไม่โคตรพุ่งอ่ะเราจะเห็นว่านาคอสในช่วงนี้คือมันแบบมาเยอะด้วยที่มันบัฟด้วยแล้วก็รูปแบบของเกมด้วยนะครับนะครับยุคนี้เมจสำคัญขึ้นเห็นด้วยเลยนะครับเมจมันเก่งมากอ่ะคือตัวไหนที่มันแบบปิดเมจได้ตัวเองเดียวๆได้นี่คือแบบให้เมจมันไม่กล้าซ่าเห็นผลเยอะนะครับเมจมันเป็นตัวคอของปัจจุบันจริงๆนะครับอย่างที่คนวรพุฒบอกแหละนะครับเมจมันแบบบทบาทมันเยอะคือเราจะเห็นได้หลายเกมป่ะท่านผู้ชมที่เราเห็นเมจฝั่งนึงเล่นง่ายกว่าแล้วเมจอีกฝั่งนึงเล่นยากกว่าอะไรเงี้ยจะโดนควบคุมออบเจคทีฟควบคุมหน้าไฟค่อนข้างหนักนะครับยุคของเมจนะยุคของดาเมจเวทนะครับดูในเกมนี้นิดนึงนะครับกลับมาโฟกัสกันคือแต่อย่างว่าวันเป็นทีมที่ไม่ค่อยต้องวอลแวร์กับเลนนึงและคือข้างล่างนี่ไม่มีปัญหาโอ้แต่ดูด้านบนครับเข้าไปเบิร์สใส่ครับพี่ก้าแวะ NK มาถึง2รอบนะครับ NK มา2รอบเลยที่ด้านเลนบนนะครับเพื่อที่จะมากดดันตัวของพี่ก้านะครับคือให้ความสบายใจแล้วก็สเปซนะให้พื้นที่กับตัวของซูก้าด้วยแล้วซูก้ากับอ้อยดาเมจมันน่าเกลียดนะไฟเตอร์ด้วยกันเมจด้วยกันคือไม่เอาเหมือนกันนะเวลามาเจอคู่กันนะครับดาเมจมันเวอร์นะครับนี่เป็นเจอนะที่เล่นเป็นซูแมนโลมนะครับสมัยนี้ซูแมนออฟเลนน้อยลงเยอะเหมือนกันนะสังเกตกันไหมออฟเลนน้อยลงเยอะนะครับคือซุปมันเหนื่อยอะนะเวลาเดี๋ยวนี้ไม่เติมเดี๋ยวนี้ถ้าจะหยิบเติมจริงจะไปหยิบลิกเตอร์แล้วมากกว่าอะไรเงี้ยลิกเตอร์ออฟอะไรเงี้ยยอมหยิบได้หยิบป่าเติมไวมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับวันเดอร์ความเสี่ยงเยอะครับผมว่าวันเดอร์เป็นตัวที่มีความเสี่ยงเยอะแล้วก็เป็นตัวที่มันเล่นได้ในกรณีที่แบบเอ้ยฝันของข้ามเจอแบบตัวละครที่มันต้องถมเข้าแล้วตายในความเสี่ยงมันเยอะครับวันเดอร์ความเสี่ยงมันเยอะมากนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเล่นในสถานะป้องกันมันเหนื่อยนะครับมันไม่ใช่เล่นไม่ได้แต่ว่ามันจะมีตัวที่แบบมันทำได้เหมือนกันแต่ทำง่ายกว่าเรื่องใช่ไหมแบบท้าจีอย่างเงี้ยท้าจีมันเป็นประเภทแบบว่าถ้าทีมไม่สู้ไม่ได้โอเคไฟน์ก็ฉันก็ดันอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันเป็นวันเดอร์อะไรเงี้ยถ้าจะรอรับอะไรเงี้ยผมว่าวันเดอร์มันไม่ได้มีความหนาง่ายๆขนาดนั้นเลยถ้าจีโอเคมันมีสเปลบาวตีสแต็กตีเกมตีมังกรตีดาข้างๆก็เล่นไปนะครับวันเดอร์มันไม่ใช่แบบนั้นมันจะแบบความเสี่ยงมันเยอะกว่านะอุ้ยเหลือเบิร์ดสมาจังหวะดีครับตอนนี้นาคอสแวะมากันบ้างแล้วนะครับเห็นป่ะไม่ปล่อยให้ปั๊มแล้วคือมาบ่อยจัดนะครับทีลินเดินตามเกมแล้วนะครับคือวันเนี่ยวิ่งมา3ครั้งแล้วนะวิ่งมา3ครั้งแล้วครับในการที่จะมากดดันนะครับนะซูก้ากับอ้อยคือหวานเจี๊ยบจริงตัวปั๊มออฟเลนจ้ะในแรงน่าจะเจอกันเยอะเปล่าวะไอ้คู่เนี้ยออฟเลนมันโคตรเซ็งอะเจอไอ้สองตัวนี้แม่งแบบแล้วแม่งเขามาไม่หยุดเลยนะแล้วยิ่งเวลาแบบหยิบออฟเลนที่แบบเขาเรียกว่าไงออฟเลนที่มันแบบไฟเตอร์จ๋าแบบไม่ใช่แทงจ๋าเจอแม่งโคตรกุญยิดเลยโดนเข้ามาขนาดแทงตายดาเมจเวอร์มากแล้วเข้ามาใส่ไอ้ตรงนี้โอ้ยทีลินโดนหนักไปแต่ว่าโดนทางซีนลูดไปครับแต่ว่าและได้เท่านี้ก็คุ้มนะครับเพลงนี้เป็นเลือดของจังเกิลแลกกันทั้งคู่นะครับทั้งทีเหลียงกับ NK โลทั้งคู่นะครับGCS เหรอผมว่ายังไง GCS Signature ลายเซ็นเขาอุดดูด้านล่างกันครับโซแมนครับมีขมาทีวันมีฟริกเกอร์จับนะครับแต่ตัวไม่ค่อยน่าจับเท่าไหร่ครับไม่รีบนะครับค่อยๆเล่นค่อยฟาร์มครับผมยิ่งบอกว่าโบรอาจจะเอาจริงทั้งคู่แหละนะดับมีความใช้ตังอยู่ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะโบรจริงๆโบรไม่ต้องซ่ามากก็ได้รอปั้นตังฮายาเตะเอานะครับเดี๋ยวฮายาเตะมีตังก็เก่งแล้วตอนนี้เขาไม่ต้องรีบนะแต่วันถามว่าเลดเก่งไหมก็ไม่มีปัญหานะตัวตีป้อมมีตัวเคาะป้อมมีเกาป้อมเก่งพิกออฟได้จับหนึ่งเก่งนะจีเซฟผมชอบดับอ่ะดับ GCS เป็นดับที่ดับด้วยยากสำหรับผมอ่ะคือเขาเป็นดับที่แบบเล่นโดยเฉพาะซีรีส์โบ5โบ7แล้วมายเลยครับนี่ครั้งที่4ครับครั้งที่4ที่วิ่งมาพิก้าครับแล้วเพื่อนมาช่วยไม่ทันด้วยนะครับคือโดนย้ำ4รอบเลยนะครับคือเนี่ยซูก้าอ้อยมันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะคือแบบนี่เรียวมาแล้วนะอันนี้คือเรียวมานะตัวที่มันแบบผมว่ามันเป็นตัวที่แบบมันรับเลนมันรับแกงได้มันขี่เหมือนเคลียร์ได้นะเว้ยเหนื่อยเรียวมาบอกมาเยอะไปมาบ่อยไปนะครับออกฟิกเล่นเลยครับตัวนี้ครับยกเอาอีกได้ครับเป็นเคอันนี้น่าจะต้องไม่รอดแล้วครับเนี่ยนาคอสกิกซี่เก่งนะครับตายแล้วเล่นข้างล่างมากครับผมแคนเดลัตเตอร์เข้าไปครับโอ้โหแล้วเข้าไปใส่จังหวะนี้เทิร์นมาเรียบร้อยครับโดนเก็บไปเลยนะครับตรงนี้ด้านล่างแล้วดูด้านบนครับเอาคืนจัดๆครับโอทีลินเล่นเยอะเกินแล้วมันตี 4-4 แล้วตายครับไปโกรธอะไรมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงเนี่ยอ๋ออยู่ในป่าสไลด์ไปเคาะหมี
สไลด์คอบีเอาไปเทรดกันเดือดเกินเดือดเกินเดือดเกินจริงไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้จริงมันแบบไม่ต้องทำก็ได้มันเดือดจริงๆเดือดแต่ว่าก็โอเคสเปซกลางทาวเวอร์ไม่น่าแตกนะน่าจะเหลืออยู่ที่นึงแตกว่ะก็แตกไม่ได้นะด้านล่างก็เกือบตายครับมันเหมือนไม่ได้ดูเหมือนดูคู่ GCS อ่ะไอ้2ทีมผมนึกว่านั่งดู AOG เลยครับโอ้โหแล้วปาดครับคือกิกซี่เจออ้อยนี่คือแบบปล่อยมือถือแล้วกูไม่เล่นเกมละเกมขาดครับผมสามารถเจอกันครับขอให้โชคดีในการซ้อมนะครับคือแบบกิกซี่เจออ้อยนี่คือแบบวางมือถือแล้วกูไม่เล่นละไม่มีฟิกเกอร์กูแตกแน่นอนนะครับซุปควรมาในเกมแบบไหนผมว่าซุปมันเก่งกับตัวที่แบบอันหนึ่งคือพวกตั้งโซนนะแบบพวกแบบอะไรอ่ะบันโรลออนยิงลำคาญซุปแมนนะบางทีนะแบบตัวที่มันมายืนหน้าเล่นนานๆแบบล็อกซี่โรเลออนอะไรเงี้ยไฟเตอร์ที่ยืนหน้าแบบรอจังหวะจะจับจะเล่นเล่นนานๆอะไรเงี้ยซุปแมนจะมีโอกาสในการได้ไถค่อนข้างเยอะนะครับแต่อีกแบบนึงก็คือเป็นตัวตั้งโซนเนาะแบบเอลสุอิกกี้อะไรเงี้ยซุปมันมาก็ดีแต่ปัญหาช่วงนี้ซุปก็คือเลนมันจะระเบิดก่อนมันไม่ค่อยได้เดินอ่ะนะครับโอ้โหโอ้จะฝืนเคลียร์ครับจะฝืนเคลียร์ไม่ไหวดาเมจโคตรแรงครับโอ้เราลำมันสายไปแล้วใช่ไหมโอ้ยฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจเกมนี้โบรแปลกๆนะโบรเกมนี้เมื่อกี้นี่ก็เหมือนแบบดูเฉยๆอยู่ให้กูจัดการไม่การดีวะโอเคกูการเลยครับกูการกูตายเลยนะครับเมตานี้เล่นยังไงโอ้มีคนช่วยตอบแทนนะครับใช่ครับรีบเคลียร์เลือบดักครับผมว่าเมจช่วงนี้ถ้าเดินไปดักช่วยข้างๆได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเมจช่วงนี้มันสำคัญมากเลยอ่ะคือเมจที่เดินถูกที่ถูกเวลาแล้วเลือกได้ถูกด้วยนะว่าจะไปซ้อนออฟเลนหรือจะไปซ้อนแครี่ข้างล่างนะครับโอ้ฟิกยกเมื่อกี้เอาตายได้นะครับเพราะเป็นเรียวมะโอ้แล้วใส่เข้ามาด้านหน้าแล้วไถมาก่อนหนึ่งดอกก็จับมาแล้วด้วยนะแต่ว่าอูดาเมจมาปิดอีกทีนึงก็ปิดไม่ลงนะครับดาเมจไทเตยังไม่ถึงนะครับโอ้แต่ซีซียกสูงจัดครับด้วยความที่วาฮะไอชัตเตอร์คิกครับแล้วเอาทาวเวอร์ตรงกลางทันทีครับเฮ้ยเราไม่ใช่เพจวินซี่พี่วินอะไรอันนี้ก็จริงนะไอประเด็นนี้ก็จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ซุปไถก็ได้เปล่ามันมีตัวอื่นอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะลัมเบอร์อ่ะชัดเลยต้องซุปก็ได้เอาออฟเลนไปเล่นตัวอื่นนี่มันแบบมันแบกได้ดีกว่าแบบยีน่าเงี้ยยีน่าฟอร์เลนถ้าจะเล่นซุปจริงก็ไปเล่นซุปซับอาจจะดีกว่าเลยแต่จริงซุปซับก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นด้วยนะผมว่ามันเป็นพ่อเจ๋อเองด้วยนะเป็นความถนัดด้วยเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ๋อเล่นซุปซับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแกก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าดาเมจโบเล่นเครื่องจัดครับผมเล่นเครื่องจัดครับด้วยความที่ CC น่ะคือโบจะได้เก่งต่อเมื่อแบบได้เป็นคนเปิดแบบได้จังหวะเล่นที่มันแบบยืนข้างหน้าแล้วก็ได้ทิมก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นคือการเงินก็ไม่ได้แย่นะว่าซีหนุ่ยก็ปั้นเงินได้เรื่อยๆนะครับคือทีมทำสเปซให้ตัวของฮายาเตะแบบสดๆนะครับเกมนี้จะต้องรอฮายาเตะนิดนึงแต่ว่าผมยังแอบคิดว่าในไฟท์ฮายาเตะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะฝั่งหนูก็โฟกัสฮายาเตะไม่น้อยในการหยิบคอมแบบนี้นะครับแบบซูก้าโจ๊กเนี้ยเจอฮายเตะเจอโจ๊กก็เหนื่อยแต่ว่าฮายเตะก็ไม่สู้อะไรแต่ว่าพอเป็นไฟเจอทั้งซูก้าเจอทั้งซูแบบผมว่าฮายเตะลำยากกินหนึ่งเกมนี้นะครับโอ้เราไม่ได้ไปเอาทีลิ่นครับไปเอาข้างหลังโอ้ข้ามหัวไปเลยครับไม่ได้สนใจแล้วดูเบิร์ดดาเมจใส่ไป2ตัวเลยครับโอ้โหดูแบบพลังในการเบิร์ดดาเมจของวันทีมครับคือวันทีมอ่ะตัวเบิร์ดจัดมากเลยนะครับโอ้แล้วทีวันทีวันอ่ะจับแล้วฟิกด้วยครับจะเล่นอันนี้คุยไม่เคลียร์นี่มันคุยไม่เคลียร์แต่ดูมารีไวด์ดูความเดือดของดาเมจนะครับเมื่อกี้อ่ะมาดูกันดักกันคอมาใช่ไหมเห็นคิกซี่เห็นนะคอโชขวาเห็นโชเสร็จปุ๊บดักกันคอใส่ฟับใส่คือรู้แล้วทีหลินอยู่นะแต่ว่าแน่นอนว่านับฟิกเกอร์แล้วแหละนับฟิกเกอร์ซินแล้วเรียบร้อยนะครับข้ามหัวไปเลยนะครับคือแล้วเนี่ยดูเสิร์ฟถ่ายการเบิร์ดครับเนี่ยคือดาเมจหน้าตรงของวันทีมันหนักแบบหนักจัดเลยครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายเลยคือล็อกซี่โคตรเกลียดซุปเลยบอกตรงนะแบบตัวมันนั่งถ่ายอ่ะคือแบบทั้งซุปทั้งลัมเบอร์ผมว่าล็อกซี่ไม่ชอบเลยนะคือแบบจะมาถ่ายก็โดนทุบจะมาถ่ายก็โดนแบบมันยืนมองหน้าเจอแบบเจอจับถ่ายไปดูก็ตายนะตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วทีเดียวตายตัวด้วยครับมันเหมือนลีกเวียดนามแล้วไม่เหมือน GCS เลยนะมันดูบวกกันเดือดจะจัดนะนาทีละคิวเนี่ยนาทีละกับคิวนะครับ
โอ้โหแล้วคมสองอัพเจ็กเลยครับในไฟนี้ครับอย่างที่เห็นครับว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยนะครับจริงโบไม่ใช่ไม่มีนะครับโบมีตัวเบิร์ดอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ดาร์ฟแครี่เป็นไฮยาเตะนี่แหละด้วยความที่เขาต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะปั้นสแต็กบวกกับฟาร์มของนะครับวันทีมดูจะแบบไม่ต้องใช้อะไรแบบนั้นนะครับได้ปิดสกอร์ง่ายแล้วบอกเลยว่าซุปนี่ลำใหญ่จัดนะครับกลายเป็นจีวันไม่ค่อยมีจังหวะในการได้เล่นได้ง่ายนะครับเจอบินเช็คเจอไถอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างเหนื่อยครับนะคุมเลยครับทำเวฟต่อเรียบร้อยครับแล้วซึ่งสำคัญคือคอมของวันนี่คือ1-1ไม่กลัวด้วยนะอู๋แล้วมีมาไถแล้วทีหลินยังเจ็บครับผมเซตเวฟไปครับข้างล่างด้านบนค่อยๆเล่นตามสูตรของวันทีมครับด้วยความใจเย็นนะครับแล้วอย่างที่เห็นเลยคือว่าซูแมนเนี่ยมันทำให้ทามมิ่งวิธีในการเล่นของทีมมันน้อยลงนะครับคือล็อกซี่มันต้องบินรอจังหวะรอเล่นใช่ป่ะเออรอจังหวะแล้วจะเจอนี่คือแบบเจอหน้าล็อกซี่กูไถทิ้งเลยอ่ะแบบไปไม่ต้องมาไม่ต้องยุ่งแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนได้ถมเข้าหน้าแทนนะครับแล้วระยะเวลาในการจ่ายดาเมจมาดูดิหวนแป๊บเดียวชุดหนึ่งครึ่งหลอดแล้วอ่ะคือถ้าเมื่อกี้มีเลียมีโจ้เมื่อกี้คือตายนะครับเบิร์ดแรงจัดนะแล้วต้องใช้ล็อกซี่ซะด้วยเกมเนี้ยแบบต้องเนี่ยโดนจับถ่ายอะไรป่ะเห็นป่ะต้องฟิกหนีแล้วอ่ะนะครับนี่คือซูเปอร์แมนนะครับเป็นดาร์ฟที่สู้ล็อกซี่ได้ดีนะครับผมว่าไม่ใช่แค่ทาจินะบ้านเรายังใช้ทาจิแก้ค่อนข้างเยอะนะใช้ทาจิใช้ลัมเบอร์นะครับแต่จริงอะซุปโรมอะแก้ล็อกซี่โรมได้ดีมากตัวนึงนะครับเกมนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเจอนี่คือแบบทำเรื่องจัดๆเลยนะครับล็อกซี่มันเป็นตัวต้องแบบต้องแพทรอลต้องเดินดูจังหวะใช่ป่ะเปิดหมอกอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้มีออฟที่มันแบบไปยืนข้างหน้าเช็คให้เยอะล็อกซี่รับคุมวิชั่นคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเจอแบบตัวที่มันจับไถอย่างเงี้ยล็อกทำยากนะครับทำลำบากแล้วด้วยความที่เกมนี้เป็นดับเรียวมะซึ่งเอาจริงเรียวมะไม่แย่นะเพราะดับซีซีมาเยอะก็กะช้อนกับนาคอสเล่นใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นเรียวมะเสร็จปุ๊บเข้าหนึ่งไม่ง่ายถ้าไม่ได้เล่นพุ่มมาเรียวมะนะครับคือเรียวมะต้องเล่นกับวิชั่นฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะได้คุมพุ่มได้คุมแอเรียเงี้ยนะครับพอมันไปเปิดหนึ่งไม่ง่ายพาร่าไปตรงกับล็อกซี่เต็มเลยในเกมนี้แต่พอไปเจอเข้าไปก็ล็อกซี่เหนื่อยนะครับที่ไม่ใช่แค่เจอเนี่ยนะผมว่าซูก้าก็เป็นตัวที่ล็อกซี่ค่อนข้างรำคาญนะครับมันยังไม่ได้ชั่งฟังง่ายๆจะเท่าเรื่องค่อยๆเจ้าไทซ่าเลยแล้วเบิร์ดเนี่ยว่าหวานก็บิวอโพนะว่าหวานบิวอโพเอ็นเคก็เบิร์ดนะฝั่งนู้นก็เบิร์ดกลายเป็นว่าฝั่งข้างหลังของโบรนี่คือจะยืนกันไม่ได้เลยนะคือ能够错位的角色是个很好的红方第四选亮一个错位角色很好因为蓝方在四五选位กันฮะตรงนี้ตอนนี้วันก็ค่อยๆคุมแมปนะครับเงินก็ไปทางตัวของวันเรื่อยๆนะครับผมโอ้พอไฟหน้าตรงจริงๆอะโบรก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าปัญหาเลยคือฝั่งตัวของวันทีมเบิร์ดแรงจัดแล้วแต่ตัวนี้จะมาปิดด้วยครับแล้วดูด้านบนนะดูกันหนึ่งครับนาครอสกับตัวของเอาอีกครับรับเวฟกันไปแลกกันไปแต่จะมีเรื่องลึกเซตเวฟแหละเรื่องเซตเวฟนี่แหละที่วันอิสระเรื่องเวฟมากกว่าครับเป็นตัวสปิดที่เคลียร์คลิปกันง่ายกว่านะอันนี้จะเป็นข้อเสียของคิกซี่อย่างหนึ่งด้วยที่โอเคมันเคลียร์เวฟดีก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่กับเลนที่ป้อมไม่มีหรือว่าไม่ใช่กับในกรณีที่แบบโดนฝั่งตรงข้ามมันล้วงเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับลงมา的弱势棋也是ต้องพยายามเดินเช็คให้ครับทีวันคือถ้าได้เปิดก่อนนะโบจะเก่งมากนะจริงโบมีลุ้นอยู่ว่าตังก็ถามว่าห่างไหมห่างแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับจะมีโอกาสลุ้นอยู่เพราะว่าเลดเกมถ้าไฮยาเตะมีของว่าโบที่เอาเรื่องนะแต่ประเด็นคือจะเข้าไปล้ำต้องดูจังหวะจริงๆเนี่ยต้องดูจังหวะดีจริงๆนะครับรอดูกันครับ15นาทีแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับดาเมจเข้าไปเทรดชุดสั้นครับผมโอ้เจ็บมากครับทีลินโอ้โหอีกเนาะแต่ว่าไม่ได้รีบเปิดตัวของก็อตสเลเยอร์นะครับค่อยๆเล่นครับทางตัวของวันทีมโอ้ทางนู้นดีมกันเนาะที่ทีเซตเขาดีมกันนะเวลาปรับแพทใหม่มามีบอกคนดูด้วยนะครับดีนะเพราะว่าบางทีไม่ใช่ทุกคนที่ลมแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่เล่นเยอะนะครับแล้วบางทีแพทปรับวงประมาณนี้ไม่ได้ตามไงนะครับเนี่ยมีบอกเรื่องปรับก็อตสเลเยอร์นะครับดีอ่ะดีนะเพราะบางคนว่าแบบไม่ได้เล่นเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยตรงๆที่ผมไม่ได้เล่น RV เยอะนะครับแต่ว่าดูเน้นดูเอาเน้นตามนักกีฬามากกว่าเล่นอะไรเงี้ยนะครับถามว่าเล่นไหมก็เล่นนะจริงเล่นก็ช่วยได้เรื่องรีเฟล็กแหละเรื่องดูความไวของการใช้ตาการฟังเสียงอะไรเงี้ยโอ้แต่ดูด้านขวาครับโอ้แล้วตามเอาตายเลยครับตายเลยครับ
เนี่ยเล่นดักกันง่ายกว่าใช่ป่ะคือวันทีมเล่นเล่นกับแบบง่ายกว่ามากเลยนะเนี่ยโอ้โหลำบากเลยครับพอโดนปิดไป2นี่คือเมื่อกี้นี่ซึ่งหน้าเลยป่ะคือเห็นป่ะวันจะมีตัวที่แบบลิเลน่าก็เป็นตัวที่ดีตรงที่ว่าเออมันเดินเล่นชิวๆเดินตามไปเคลียร์สูงได้มีโมบิลิตี้เพื่อนไม่ต้องมาตุมอะไรฝั่งซูก้าก็เป็นอย่างนั้นเอาอีกก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ในแมปมันไวนะครับเออนี่ครับเนี่ยคุมไปนะครับผมนะครับผมไปแล้วเรียบร้อยครับไอ้นักของลีกเราเป็นนักพากย์บอกนะพากย์เก่งเอ้ยจริงๆก็จริงๆก็มีอินโฟก็ดีเออมีอินโฟก็ดีนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมีข้อมูลให้กับคนเล่นเยอะเท่าไหร่ก็คนในเกมเก่งๆมากขึ้นมันก็ทำให้สังคมเกมคอมมูนิตี้มันดีขึ้นนะเออผมมองอย่างนั้นนะต่อให้เล่นเยอะไม่เยอะแบบมีบอกๆหน่อยอย่างเงี้ยได้ตามได้อะไรอย่างที่บอกบางคนอ่ะเผลอๆนั่งตามนักกีฬากันอ่ะไม่ได้เล่น RV ก็มีนะเพื่อนผมก็มีเหมือนกันแบบไม่ได้เล่น RV เลยแต่ว่าตามนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วดูให้มันสนุกอะไรเงี้ยเออพอมีอินโฟพวกนี้มันจะสนุกรู้สึกเขาเรียกไงเป็นการปั้นคอมมูนิตี้ทางหนึ่งนะโอ้โหแล้วโหนเช็คเลยครับแล้วโขกแบบไม่กลัวครับเนี่ยไป1ทีก็ครึ่งหลอดครับโขกที่2ครับต้องหนีเลยครับโอ้โหเล่นอย่างน่ากลัวครับแต่ใช้ตัวอย่างเปลือกก็ NK ด้านหลังพิก้าครับโดนเจออีกแล้วครับซุปโรมซุปโรมนี่โคตรเดือดเลยครับโอ้โหแล้วรับดาเมจแถวหน้ากันไม่ไหวครับโดนจรวดโดนอะไรกันไปคนทีสองทียืนไม่ได้ครับโอ้แต่นี่เข้าไปอย่างสุดครับเวฟหมดพอดีนะครับแต่ว่ามีคนตามก็มาถ่ายด้านหลังต่อครับโอ้โหแล้ว NK เอาอีกนะฮะเดือดเกินเดือดมากครับเอาอีกของ NK นะครับดูจังหวะการเล่นดิคือแบบเป๊ะมากอ่ะแล้วก็คอปุ๊บแล้วก็สแลชปุ๊บปั๊บออกปุ๊บแล้วก็แชนปุ๊บเทรดมาเทรดสั้นคุ้มมากนะครับโคตรผิวอ่ะโอ้ดุจัดนะครับคือเกมเนี้ยโบไม่ผมมองว่าอย่างนี้นิ่งๆนะคือเขาปล่อยปิก้าไปหน่อยอ่ะปล่อยเรือมะแห้งไปหน่อยคือมันมีหลายครั้งที่แบบวันทีมันต้องทำแบบชัดเจนมากในการเทาะเรือมะนะครับคือเข้าไปสตาร์ทแต่เรือมะแล้วก็ทำให้ตัวของเรือมะโดนค่อนข้างที่จะหนักในเลนคือโอเคแหละเรียมะมันไม่ได้กลัวอะไรกับในเลนขนาดมันคือเป็นตัวที่เล่นสู้เลนได้ดีนะครับแต่ว่าพอมันไปโดนเอาอีด้วยเนี่ยแล้วเอาอีซูก้าดาเมจพูดตรงๆไอ้2ตัวนี้มันตบไฟเตอร์ได้หลายตัวเลยคือมันไม่กลัวนะครับคือมันไม่ใช่โอเมนจริงๆอ่ะนะครับก็ที่เหลือก็คือตายได้หมดนะครับที่เขาแบนโอเมนก็เพราะอย่างนี้ด้วยแหละคําว่าตัวมันปั๊มเลนยากนะครับอันทัชเชเบิลกดมาทีนึงเจอตัวป่าเบิร์ดเจอตัวเลนเบิร์ดปุ๊บโอเคกูปั๊มไม่ได้แล้วกูเล่นไม่ได้แต่ไม่ใช่กับตัวอื่นนะคือมันวิ่งมาขนาดนี้นะครับมันไม่ไหวนะครับผมแต่เกมนี้ก็เป็นตัวของวันทีมนะที่ตีตื้นมาเป็น1ต่อ1นะครับนี่ครับในเกมนี้ทีวันโดนหนักมากครับโดนซูแมนโรมของเจอเนี่ยเป็นเคสสตี้ที่ดีเหมือนกันนะครับว่าร็อกซี่โรมนะครับสามารถใช้ซูแมนแก้ทางได้ค่อนข้างดีเอาน้องลงกันนะคือล็อกซี่โรมอ่ะมันเก่งจริงนะครับมันเป็นหนึ่งในโรมแห่งยุคเลยนะครับแต่ว่าพอมันไปเจอตัวแก้ตรงๆนะครับมากๆอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคือใช้ตัวซุปแก้ไม่ใช่ใช้ทาจินะครับบ้านเราใช้ทาจิแทบจะ 95% เลยมั้งถ้าผมดูถ้าไม่มีตัวอื่นนะครับของ TCS จะมีใช้เนี่ยมีซูเปอร์แมนเนี่ยที่โอเคเลยนะครับที่ตอบโจทย์มากๆนะครับแต่มันก็แล้วแต่เกมด้วยแหละก็ตอบยากนะครับถ้าจะเอาซุปมาโรมจริงๆมันก็แล้วแต่คอมตัวอื่นด้วยนะครับที่แพ้มาเลือกเรียวมาพี่เกียวอย่าบูบี้เรียวมาไม่บูบี้ไม่บูบี้เอ็นเคโคตรโหดเลยเกมเนี้ยเล่นโคตรเก่งอ่ะโอ้โหเนี่ยไม่แปลกใจที่เขาตามพลาดเงี้ยจับมือกูกดสกิลเมื่อยมือมากนะครับเอ็นเคเล่นดีจริงนะเล่นดีแบบดีมากนะครับเกมนี้อ่ะมาดูเกม3กันนะครับอุ้ยเมื่อกี้ก่อเลยเผื่อสปอยนะครับอ่ะช่วงที่ดับผมก็จะมาคุยกับแชทเยอะหน่อยนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะครับที่มารับชมพวกเรามีตำราโดยคำนะครับโดยคำที่บูลลี่เรียวมะอย่างนั้นเหรอกำลังพูดถึงคนคนนั้นเหรอผมแซวนะครับโดยก็บอกอยู่ว่าอันนี้เป็นวิจารณญาณของโดยในการที่เขาเล่นเลแรงนะครับเขาไม่เจอเลแรงเลโซแรงมาเขาก็แค่แบบไม่โอเคนะครับเฮ้ยน้องแบงค์ว่ะดีเกินไปจนเขาทิ้งใครทำน้องแบงค์บอกพี่มาดิใครทำน้องแบงค์วะเฮ้ยทำไมมีคนถามด้วยวีซีเอฟเก่งเปล่าอ่ะบอกเขาไปด้วยว่าเก่งวะเหรอ First Week UA นะครับUA เปิด1วันทีมรอบอ๋อเป็นโบรเขาอยู่ฝั่งแดงนะครับโรยฝั่งแดงนะรอบนี้นะครับโอ้เอลสุหลุดด้วยนะครับ
โรนอัพนี่ก็ยังไม่ยอมปล่อยนะเพราะว่าวันทีมยังไม่เล่นนะครับเรามีแบบอิกกี้นะครับตัดตัวโป๊กสู้ไปเลยครับแล้วลิกเตอร์มาลิกเตอร์ช่วงนี้โคตรดีนะอย่างที่บอกลิกเตอร์มันเอาจริงลิกเตอร์มันดีตลอดแหละถ้าเกิดว่าเลนมันไม่ได้แบบมีปัญหาขนาดนั้นนะแล้วต่อให้เลนมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราเอาจังเกิลมาปิดได้ไงนะครับเราเอาจังเกิลมาปิดได้ไงนะครับสู้ใครไม่ได้เลยโอ้เกินไปน้องน้องบอกน้องสู้ใครไม่ได้แต่น้องตบตัวตึงหมดเลยนะน้องนะนะดูไม่ค่อยดูแต่ไม่ค่อยเล่นสนุกเอาอีวอคแคสเตอร์เลยครับขอบพระคุณครับคุณอังกูลครับคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เป็นเกมแบบทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็บางคนเป็นคนทำงานเนี้ยก็เลยแบบไม่อาจจะเป็นคนที่ไม่เล่นเยอะการพรอไวข้อมูลการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างนักพากย์ทุกคนในทีมพยายามที่จะบอกเรื่องแพชเรื่อยๆบางทีเกมยังไม่ได้อัพแข่งวันนั้นก็ยังบอกอยู่ว่าเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นี่มันเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าคนดูไม่รู้แล้วปรับนู่นนี่ข้อมูลมันขาดตกไอ้ที่เขาอาจจะเอาไปเล่นเอาไปใช้ได้ไม่ได้ก็ส่วนนึงแต่ว่าการที่รู้ข้อมูลน่ะคนดูอ่ะถ้ารู้อ่ะดูเกมยิ่งสนุกขึ้นอะไรดูแล้วเข้าใจอ่ะสนุกขึ้นนะครับไม่ต้องมาคิดต่อนู่นนี่เพิ่มอ่ะผมก็ใจฟีลแบบว่าบางคนทำงานไงเป็นยุคทำคนวัยเราแบบทำงานแล้วอ่ะแล้วแบบกลับมาเสร็จปุ๊บบางทีพูดตรงๆนะอย่างผมเองเนี่ยเวลาเล่นเกมอ่ะยังเล่นเกมที่แบบไม่ค่อยเจอคนเลยบางทีไปเล่นเกมแบบเจอคนเยอะๆแล้วเจอท็อกซิกเจออะไรที่มันแบบไม่โอเคเราไม่อยากไปพร้อมรับสถานการณ์ที่เจอคนแบบนั้นเราก็เลยเล่นเกมที่แบบชิลๆดูแข่งชิลๆเปิด Netflix ดูนะครับไม่ก็เปิดแข่งดูเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมเยอะแต่ว่าชอบดูแข่งอะไรแบบข้อมูลมันสำคัญดูเกมเข้าใจก็สนุกกับเกมดูแล้วไม่เข้าใจมันก็ไม่สนุกนะครับโอ้โหน้องมาโทรรอบเดียวน้องโทรรอบเดียวโอ้แล้วเกิดได้อย่างแสบเพื่อนยังงงเลยมาโทรทำไมวะนะครับใช่บาเลเซียเก่งนะครับช่วงหลังนะครับเดือดจัดเลยนะครับนะแต่ผมยังฮาอยู่แหละจังหวะนั้นผมเห็นบาเลเซียแบบว่าเป็นทีที่แบบเห็นแบบบอสจู้อ่ะมิจู้ตายเสร็จปุ๊บคนอื่นวงแตกแล้วเหมือนหัวหน้าแก๊งตายครับเจ็บอ่ะดูกันครับดับมาเป็นลิกเตอร์ทูเลนเอลสูนะเล่นคอมเอลสูทูเลนนะครับบวกเอาลิกเตอร์มาไล่จ่อยูเอด้วยนะครับฝั่งวันที่มาเป็นลิโป้ลิโป้เป็นตัวที่รับมือลิกเตอร์ได้ดีมากนะครับนะก็แน่นอนรู้กันอยู่แล้วเรื่องนี้นะผมคิดว่าหลายคนก็รู้นะครับลิกเตอร์เป็นตัวที่เทรดลิโป้ไม่คุ้มเลยนะครับยุ่งอะไรกับแม่ไม่คุ้มเลยนะครับเทรดสั้นก็เคาะสั้นๆแล้วออกอย่างเดียวนะไม่ยุ่งยากไปเลยคือลิโป้มันตามไงคือไปเคาะลิกเตอร์ไปเคาะลิโป้ลิโป้ไม่ให้เคาะฟรีนะมันตามนะก็ดับมาเป็นตัวของสลิมนะครับเล่นสลิมใช้สลิมเซตนะครับซึ่งก็ได้นะครับคือหอกดูอันตรายไปเลยนะครับหอกหนึ่งนี่โดนมาเทสคัตเตอร์นะครับกับเอาคอฟอสเข้าไปที่หัวทิ่มนะครับนะโอเคครับพิก2เป็นนีน่านะครับตัดนีน่าไปกับล็อกซี่นะครับแล้วก็วันทีเป็นตัวของไอริกับฟอร์เรนติโน่นะครับคือแน่นอนว่ายีน่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าลิกเตอร์ไม่โอเคนะครับมันจะเดินออกไปแบบยากมากโดนกดติดเลนอ่ะนะครับโดนกดติดเลนหนักๆนะครับส่วนล็อกซี่ก็แน่นอนว่ามันทำให้จังหวะในการยืดหน้ามันเล่นยากๆนะครับดับมาเป็นตัวของคลิกเนี่ยตัวที่4นะครับเปิดจังเกิลนะครับลิโป้ยังเฟกอยู่นะลิโป้ยังเป็นเฟกซิเบิลพิกยังยืดหยุ่นได้อยู่นะครับจะจับไปเจอชนลิกเตอร์กดเลนก็ได้หรือว่าจะหยิบจังเกิลก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาโอนัดดาเป็นซีเนียลิโป้นะเอาดาเมจคือด้วยความที่ว่าไมค์โทเปียไม่ใช่ DPS นะครับต้องวางผลการปิดสกอร์นะครับคือคอมก็จะมีหลายแบบนะครับมีคอมโป๊กนะครับคอมโป๊กหรือว่าคอมโป๊กเนี่ยแบบไมค์โทเปียเนี่ยนะครับหวังผลในการปิดสกอร์นะครับอยู่พอสมควรนะครับแล้วถ้าปิดไม่ได้เนี่ยมีปัญหานะครับแต่ว่าต้องถามว่าโป๊กแล้วคุมออบเจกต์ได้ไหมนะครับผมแต่ว่าไอ้ปิดได้ไม่ได้นี่อาจจะอีกเรื่องนึงเนาะแต่ถ้าปิดได้ก็จะดีมากถ้าปิดได้ได้คุมออบเจกต์ต่อได้คุมป้อมได้คุมออบเจกตีฟนะครับแต่ว่าข้ามฝั่งข้ามรับมาเป็นซัสเตนนะเป็นฮีลนะเพน่าซีเนียลเนี่ยโดยเฉพาะเพน่านะเป็นคอมที่ตัวคอมโป๊กทั้งหลายค่อนข้างที่จะกดดันนะครับอารมณ์แบบว่ากูโป๊กมึงไม่กลับอ่ะนึกออกปะมึงไม่กลับมึงสู้กูกลับด้วยเหมือนชีวิตมึงสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้มึงกลับอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นเพน่านี่เป็นตัวเลือกที่น่าจะได้เห็นเยอะนะครับในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าคอมโป๊กมันเก่งมากนะครับคอมโป๊กมันแพร่ระบาดตามออบเจคทีฟที่สำคัญในแผนที่ตั้งแต่แผน Battlefield 40นะเปอร์เซ็นต์ไหนเปอร์เซ็นต์ผมดูไม่ทันอ่ะผมขอโทษเมื่อกี้ปะผมย้อนให้นิดนึงใช่วินเลดพิกเลดกับวินเลดนะครับเป็นพิกเลดกับวินเลดนะครับอันล่างน่าจะแบนอันล่างน่าจะแบนอันบนน่าจะพิกปะไม่รู้ว่ะ
อล่างน่าจะแบนนะครับคิดว่าฉีดวัวกับเพนน่ะ也是想要โอ้เดี๋ยวดิอันบนน่ะน่าจะวินเลดน่าจะวินเลดมากกว่ามั้งเออใช่ใช่จะเกี่ยวกับวินเลดวินเลดวินเลดแบนเลดแล้วก็พิกเลดนะครับโอ้ย小心好一点เล่นกระโดดเด็กตบครับจริงพูดถึงโดนเด็กตบดิผมพูดตรงๆนะผมไม่กลัวกลัวเด็กสมัยนี้มากเลยอาวีถ้าเกิดยกตัวอย่างผมเดินไปหน้าเซเว่นบอกเฮ้ยพี่นักพากย์นี่หว่าอะไรเงี้ยพี่1-1กับผมมั้ยอะไรเงี้ยเออฟาเลนหนึ่งผมมั้ยเออแบบผมกลัวนะกลัวเด็กตบนะครับผมกลัวแล้วนะครับ NK 教练应该是要打一个前期想打快进攻ตอนว่างตั้งนานเป็น打前期ตอนว่างตั้งนานไม่เล่นเนี่ยพอผมไลฟ์ได้ถือแบบมาเกาะนะครับถ้ามาปวดพ่อบ้านที่จะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาซื้อข้าวให้นะแล้วกวนตีเนี่ยนะพูดตรงด่าหมาผมออกไลฟ์เนี่ยกวนตีมากนะคือแบบก่อนหน้านี้ว่างๆนะนั่งอยู่เฉยเล่นเกมเงี้ยไม่มาเขาเรียกเลยพอแบบเนี่ยท่านนายสุนทรพับเป่าฟ้าในจังส์เลยคือผมคิดว่ามาท่านอย่าไปพูดถึงสิงห์ท่านข้างหน้าต่อรถบุตรต่อชาชินก็จะ好打คือเป็นหมาที่แบบเซนซิทีฟกับเรื่องเสียงมากเลยอ่ะคือแบบฮัลโหลเงี้ยเออฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำเสียงครับอย่างเงี้ยครับเออน้องก็แบบเดินมาแบบเหมือนสนใจเออนู่นนี่นั่นนะครับโอเคมาดูในเกมต่อครับพิกสุดท้ายมาเป็นคิวกรอดนะครับเนี่ยมัวแต่คุยเรื่องหมานะแป๊บนึงนะผมขอย้อนนิดนึงดับคิวกรอดตัวอ๋อน่าสนใจนะครับดับคิวกรอดใส่ฉีเนาะเออดับคิวกรอดใส่ฉีนะครับ也不是不能选兵，他后面打到吕布，打到小心都好打。ไม่ได้เห็นบ่อยเหมือนกันนะจริงดับคิวกอดใส่นะมันคิวกอดหยิบสดด้วยนะหยิบสดไม่งอกด้วยนะเออหยิบคิวกอดสดๆเลยนะครับ ดูเอาเรื่องอยู่นะแต่เอาจริงนี่ผมว่าคิวกอดมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกันนะเออคิวกอดไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้คิวกอดมันเป็นตัวพันนิชตัวลงโทษนะครับกับตัวออฟที่ชอบออกไปเดินมันแบบขึงๆไว้อะไม่ต้องไปอะถ้าไปป้อมแตกอะนะครับเออฟรีๆวันนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่กลัวลิโป้ด้วยนะเป็นตัวที่รับมือลิโป้ได้ดีในไฟนะครับคือถ้าลิโป้โดดเข้ามาเปิดตีสู้โฮลี่ซัมเด้งเอาเข้ามานะครับมันก็พอได้นะอยากให้ลีกไทยมีนักพากย์ผู้หญิงบ้างครับคือโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะวินซี่อยากได้วินซี่อยากได้นักพากย์ผู้หญิงที่หนูอยากได้นะพูดมาทุกซีซั่นเลยบอกว่าเออเมื่อไหร่ลีกจริงอ่ะมันมีอยู่นะแต่ว่ามันแบบเขาเรียกว่าไงคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเพราะอะไรจริงก็มีคนพูดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีคนเข้าแบบจริงๆจังๆนะเพราะนักพากย์ผู้หญิงอ่ะจริงก็มีจุดเด่นอยู่เยอะนะผู้หญิงก็จะมีแบบมีความคิดแบบผู้หญิงอ่ะมีลักษณะการเล่นมุกแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเสียงที่แบบมันก็ดีอีกแบบนะครับมีความสดใสที่จะเล่นกับรายชื่อนักกีฬาซีเกมผมว่าเก่งอยู่แล้วนะผมว่าไม่คิดเรื่องติดอะไรมากนะผมว่าเก่งกันหมดแหละผมไม่ค่อยข้องใจเรื่องไลน์อัพนี้ของซีเกมนะครับถามว่าเบคอนเก่งไหมเก่งมากเหมือนกันนะครับว่าทั้ง3ทีมที่เอามามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมาะสมผมเลือกคำไม่ถูกมันเหมาะสมนะครับที่จะเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอตอนที่คุยกันน่าจะเป็นช่วงต้นปีมั้งนะครับเหมือนคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศนะครับเขาเก็บไว้เขาปิดไว้เขาจะเอาใครอะไรยังไงเพราะว่าพวกแผนหลุดแต่ผมว่าไอเรื่องแผนหลุดเนี่ยมันแบบเรื่องแผนไม่ใช่เป็นอะไรที่สำหรับผมนะมันไม่ยากอ่ะคือมันเห็นกันอยู่แป๊บเดียวก็ดูกันรู้แล้วอ่ะไปดูย้อนแข่งไปก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยเรื่องเก็บแผนผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะถ้าเป็นอีสปอร์ตถ้าเรื่องกีฬาปกติอาจจะใช่นะครับแต่พอเห็นกันอยู่แล้วในบ้านในอะไรก็รู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอะไรแบบไม่รู้สึกว่าการเก็บแผนมันจะช่วยอะไรเยอะมากนะครับมาดูในเกมกันครับตรงนี้เป็นสลิมเพน่านะครับเห็นคอมนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือเป็นคอมที่ดีนะในการต่อกรกับคอมโป๊กเนาะคอมโป๊กนะครับก็ดับเคาน์เตอร์โกเอลสุด้วยแหละนะครับสลิมก็เนี่ยตั้งกองมาก็เฟียงไปตรงเลเซอร์นั่นแหละนะครับ
他想那能够 double 被起一冲的 Q 管呢 ？Q 管那你累点点呢？但累没难了，我话 Q 管接起都 OK 呢，没得耶，ขนาดนั้น呢。但话，它不是每次都他 double 拿 Q 管มาดันตัวของฉีไง มันจะเป็นตัวอื่นนะครับตาจิ้งได้แล้วเขาจะขอตัวได้จิ้งได้อันนี้ไลฟ์ครับผมไอ้อันนี้ไลฟ์ตอนนี้สดนะครับตอนที่เปิดดูในเทปนะครับผมนะครับนะครับแต่คอมวันทีมน่ากลัวอย่างนึงตรงที่ว่าเป็นคอมที่ไม่ต้องเล่นนานนะครับก็คือแบบ CC เซตนึงเล่นเซตนึงแล้วจ่ายดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแล้ว CC เบิร์สต์แรงจัดเลยนะครับแต่โบรเกมนี้เจาะทาวเวอร์ดีนะครับแต่ว่าต้องรอจังหวะเล่นนิดนึงนะครับแล้วก็ดับคิวกอดมาเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวทิ้งเลทที่โอเคนะครับเพราะเอาจริงเลทเกมที่ผมว่าหลายๆตัวของวันทีมนี่ก็ไม่ง่ายนะถ้าไม่ใช่สลิมแต่ว่าสลิมมันเป็นแครี่ที่โอเคใช้เวลาในการยิงนะครับที่เหลือก็หาโอกาสในการเล่นเอานะครับในหน้าไฟเนาะคันเอาไว้ดักกัน吕布斯等是最强的时候继续小青เกมรอดูกันไปแต่ว่าด้านซ้ายนี่อย่างที่เห็นครับว่าคิวกอดก็คงไม่อะไรมากนะคือเล่นๆนะผมว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ต้องพยายามดึงอ่ะดึงไปอีกฟากหนึ่งของแบบให้ได้เยอะซึ่งโบก็ดึงเก่งอยู่แล้วดูจากลิกเตอร์ตรงนี้ครับเป็นลิกเตอร์โลมนะครับแต่ว่าลิกเตอร์เล่นยากอ่ะคือคอมแบบลิกเตอร์แบบเอลสูอย่างเงี้ยแบบทุเรียนเจอเพน่านี่เหนื่อยนะเป็นตัวที่ดีนะมากๆตัวหนึ่งเพน่าในยุคสมัยนี้คือเราก็จะเห็น PSG เล่นแล้วก็เห็นหลายๆทีมเล่นเห็นเต่าเอ็กเล่นด้วยเนาะเล่นไปจะมี YouTube มั้ยมีนะแต่ผมก็ไปทำช่อง YouTube ใหม่คืองี้ผมเคยมีช่อง YouTube แล้วโดนแบนโดนแฮกนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันมีช่องของ Dcaster เก่าเนี่ยผมว่าจะกลับมาอัพ VOD เนี่ยคลิปนี้น่าจะไปอัพขึ้น YouTube ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมไปแปะหน้าเพจของวิธีนึงนะครับว่าถ้าดูย้อนหลังอ่ะผมเข้าใจว่าบน YouTube มันง่ายกว่าใช่ป่ะใน Facebook มันดูย้อนหลังยากอ่ะนะครับผมว่าเดี๋ยวเอาตรงช่องนั้นกลับไปทำนะแล้วเดี๋ยวหลังช่วงเมษาเนี่ยจบเมษาเดือนนี้อาจจะมีทำคอนเทนต์ที่มันวาไรตี้เยอะขึ้นนะครับจะมีเกมอื่นบ้างด้วยหรือว่าวงการอีสปอร์ตด้วยนะก็รอติดตามกันนะครับในเพจได้เลยนะครับตอนนี้โบรก็มันมีความยากของโบรอย่างนึงคือเกมนี้ต้องเซตทำทาวเวอร์คุมแอเรียเนาะแต่ว่าทางวันจีเป็นพวกแบบเล่นที่จุดตรงนี้ได้ดีนะครับในการที่ตัวแต่ละตัวค่อนข้างที่จะเข้าจังหวะไวนะครับซีซีถึงตัวง่ายนะครับผมเจาะยากด้วยว่าโป๊กไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับดับเฮน่ามาอุดนะครับแล้วเลดเกมไม่ได้แย่ด้วยแหละครับโอ้อันนี้ตอดแล้วไม่กลัวหรอวะลิกเตอร์โคตรเซ็งจากเฮน่าเลยพี่คือแบบลิกเตอร์อย่างน้อยคือแบบเฮ้ยเข้าไปงัดก่อนใช่ไหมงัดก่อนเปิด2แล้วก็แช่บ่อแล้วเจอเฮน่านี่คือแบบทุกอย่างที่ทำไปจ่ายแม่งทุกสกิลเฮน่าแม่งเอาไปกดสกิลเดียวก็หายนะเฮน่ามันเก่งอะเก่งมากนะอุ้ยอันนี้เป็นคู่ไฟเตอร์ที่เบิร์ดแรงนะครับลิโป้ก็แรงนะฉีก็แรงอยู่นะไหนมาเขาก็ไม่เล่นไม่ปั๊มอะไรคิวก่อนด้วยส่วนหนึ่งที่ผมเข้าใจก็คือด้วยความที่ว่าเป็นคิวก่อนเนี่ยนะครับลิโป้มันไปชงได้ไปเล่นอะไรใส่ไปปั๊มง่ายคือดับเนี้ยที่หยิบมาตัว5เข้าใจได้อย่างนึงตรงที่ว่ามันปั๊มคิวก่อนยากนะครับด้วยความที่เห็นแล้วแหละว่าเป็นจากลิโป้จังเกิลแน่นอนครับยังไงก็ดาเมจปิดตัวของคิวก่อนไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าฉีไปเดินเยอะนะครับก็อาจจะโดนนะครับได้ครับเดี๋ยวผมอัพให้นะครับผมเซตช่องเสร็จเดี๋ยวผมแชร์ไปในเพจผมให้นะครับนะแต่ว่าในคอมเนี้ยโบรเล่นเบิร์สแถวหน้าค่อนข้างดีนะครับด้วยความเป็นคิกแม็กทูเลนนะดาเมจจัดอยู่นะครับแต่ความเหนื่อยในเกมนี้คือนะครับมันเขาตีทาวเวอร์ช้าด้วยนะครับเพราะว่าการโป๊กมันไม่ค่อยมีผลนะครับจากการโดนเพน่ามาปิดนะครับแต่เกมนี้มีตัวพังป้อมอยู่แหละมี DPS อยู่มีคิวก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวัดจังหวะทำซึ่งในเกมนี้มองว่าจังหวะทำของวันทำง่ายกว่ามากนะครับด้วยความที่ว่า CC มันง่ายนะครับมีเดอะบอลเลอร์มีไฟน์สเปียร์นะครับผมแล้วก็มีพวกจังหวะลิโป้มีเลสตาเลียนนะครับมีฟอร์เรสเฟนเงี้ยเห็นปะเนี่ยพยายามจะทำพยายามจะกดแต่ว่าเห็นว่าทำอะไรไม่ได้นะเป็นดาร์ฟที่แบบปิดแผนโบรค่อนข้างจะสมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมว่าในเกมนี้จะมีแบบหวังช่วงแลดเกมนิดนึงอาจจะไปเล่นรอบตัวคิวกอดเยอะหน่อยครับอู้แล้วมากันเยอะมากครับมาพล็อกซี่หลังแล้ววันมาดักก่อนนะครับตรงนี้จะกลับยังไงครับเล่นโดใส่ทีเหลียนก่อนเลยครับเอาตัวบางก่อนครับแต่หันก็ไปตีใส่ครับสำหรับคิวกอดเขาเปิดวอลอัพกอดเขาใส่ในจังหวะนี้ก็แล้วคิวกอดนี่เลยครับตีไม่หยุดเลยครับผมตีไม่หยุดแล้วเข้ามาเติมต่อแล้วไปฟาดใส่ครับแต่ตอนนี้ต้องรีบออกเลยครับทั้งตัวของทีวันแวะมาเติมครับโอ้โหแล้วตัวของซินโอ้เราปิดไม่หมดครับตรงนี้แข็งมาเวฟไม่หมดจะมียูเอครับว่าเข้ามาแล้วครับเล่นกันเดือดจัดๆครับตรงนี้ไรซิ่งใส่เข้ามาต่อแต่ว่าทีวันแวะเข้ามารับให้ครับตีทาวเวอร์ไปขออีกฮิตหนึ่งครับแล้วออกไปได้ด้วยฮะโอ้ขอดูช็อตนี้หน่อยได้ไหมช็อตนี้เดือดจัดเลยว่ะแป๊บนึงนะครับมาดูเพลงนี้กันนะครับเจาะลึกกันหน่อยนะครับผม
่ะตรงนี้มาพล็อกซี่คีพอดีนะครับแล้วส่งทีหลินมาช่วยนะครับมาช่วยออฟนะครับวันมาเยอะกว่านะวันมา3นะสเกลแมปไปดีครับแล้วก็ดูตรงทูเลนกับวิกเตอร์กำลังเดินมาเติมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินเติมค่อนข้างไวนะครับเคลียร์ก่อนแต่ดีตรงนี้ดีอย่างนึงตรงที่ว่าเมื่อกี้เห็นทีหลินไหมที่หลินเห็นแล้วรีบออกเลยเนี่ยครับทำให้ตัวของวันจ่ายสกิลไปถึง2คนด้วยกันนะครับในเพลย์นี้ที่หลินน่ะปฏิกิริยาดีมากนะครับคือเดินออกซ้ายเลยรู้ว่าเดินยังไงก็โดนตีแน่นอนนะครับออกไวแล้วย้ำใส่ NK ก่อนเลยครับซึ่งเมื่อกี้หลุนก็ทำดีแล้วนะครับในการที่โฟกัสใส่ทางด้านทีหลินนะครับซึ่งทีหลินก็ตายไปแต่ว่าก็มีนาฬิกานะมีเอเลสก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวแล้วจนทางตัวของทีวันกับซินเดินมานะครับแล้วดาเมจลิกเตอร์กับทูเรนนี่มันคือโคตรเดือดนะครับคือมันเป็นเลทไฟแล้วอ่ะเป็นไฟที่ทุกคนจ่ายซีลไปแล้วนะครับแล้วทูเรนลิกเตอร์นี่คือแบบบอดี้คราฟเลยนะแล้วคิดจะไม่มีปัญหาคือมันเอาชีทแรกได้มีนาฬิกาไม่เป็นไรโอเคนะแต่ตอนนี้ยังดีที่เป็นยูเอที่เดินมาเคลียร์เว็บของโบได้นะแม่โบอาจจะได้ทาวเวอร์ไปด้วยนะถือว่าแก้เกมไม่ดีผมว่าวันถ้าเกิดว่าทำให้อีกซีกหนึ่งโดยเฉพาะซีกที่คิวกอดเป็นเลนนิ่งของคิวกอดเล่นสบายเท่าไหร่ผมว่ามีโอกาสชนะของเขามากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนแข่งขันก็คือญี่ปุ่นแข่งไหมครับสวัสดีคุณพาริเดชด้วยนะครับคือจริงญี่ปุ่นก็มีแข่งเรื่อยๆนะครับผมญี่ปุ่นมีแข่งอยู่นะครับจริงๆตามดูเพจน้อง AJ ได้นะชื่อเพจโคโค่รีพอร์เตอร์นะครับ COCO เว้นวรรคแล้วก็รีพอร์เตอร์นะครับโคโค่จะแบบไปค่อนข้างสนิทกับทางด้านตัวของฝั่งญี่ปุ่นนะครับนะแต่ก่อนดูทีเซ็ตในช่องกาลิน่าไลฟ์แต่ก่อนมีภาคช่องนอกไงเดี๋ยวนี้นักภาคก็ทำเยอะขึ้นนะผมว่านักภาคทำคอนเทนต์เยอะขึ้นนะครับยังก็ฝากรอติดตามชมก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับตอนนี้ครับเวฟเข้ามาครับโอ้เรารับไป2คนครับโอ้แล้วเคลียร์ไม่ได้หมดด้วยนะครับตรงนี้ต้องยอมปล่อยครับตอนนี้โบทำได้ดีนะครับในการที่ไม่ได้ปล่อยตัวของปิก้าเล่นคนเดียวครับโดยใช้ตัวของทีหลินเดินซ้อนตามเรื่อยๆเลยนะครับแล้วที่ผมชอบคืออะไรนะว่าโบรเกมนี้ตัดสินใจที่ไม่ได้ไปทู่ซีเล่นข้างล่างเลยคือเขารู้แล้วแหละว่าไปทำหาอะไรกันเพน่าสลิมไม่ได้นะครับก็ไปเจาะเลนอื่นเห็นปะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากนะครับเขาไม่ได้ฝืนเล่นเลยโอเคเลเซฉันไม่ได้ป้อมตามไทมิ่งฉันโอเคไม่เป็นไรนะครับฉันมีตัวอื่นให้เล่นนะครับนั่นคือไม่ได้ทิ้งความหวังไว้กับการเก็บออบเจคทีฟของทาวเวอร์อย่างเดียวก็ไปเล่นอีกฝากหนึ่งนะครับการนับคิวก่อนมันเลยดูแบบโอเคมันมีเหตุผลรองรับนะครับมาจากเพจวินซี่ด้วยสวัสดีครับโอ้โหเรทมาด้วยครับผมโอ้แล้วขอบคุณน้องพลอยด้วยครับแวะมาบุกนะขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับสำหรับ50ดาวนะครับที่วินส่งมาขอบคุณวินซี่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนจากเพจวินซี่มาวินมาแวะนะครับผมคือจริงวันนี้วินซี่ต้องภาคแมตช์นี้ด้วยนะต้องเปิดรีแอคชั่นเพจนี้ด้วยไอ้แมตช์นี้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูเพจวินไงว่าจะดูแมตช์นี้ด้วยผมขออภัยเป็นแฟนวินซี่ด้วยนะครับในแมตช์นี้นะครับมาดูกันตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับโรอ่ะตัดสินใจดีนะครับวันอ่ะทำดับมาแก้แล้วนะครับโอ้ย1-1 1-1ไปอ่ะโอเคช็อตสุดท้ายนั้นไปคลิกแล้วฟลิกออกแล้วตามด้วยครับเอาตายครับเพน่าไม่อยู่โอ้โหแต่เติมมาพอดีครับถึงตัวครับโอ้ทีวันหันไปสู้เลยไหมหันไปสู้เลยไหมโอ้โหตายตายโอ้โหแล้วจุ๊บมาด้านขวาเกือบรอดแล้วนะคิดว่าวิ่งตรงกันก็น่าจะวนเมื่อกี้น่าจะวนรอสกิลจากกระไซนะคิดว่านะน่าจะวนรอคูดาวนะครับวินซี่ตกตายไหมต่อนะครับสวัสดีครับนะครับอ่ะดูกันครับอย่างที่บอกไปว่าดาฟของวันเนี่ยว่าดีแล้วนะดาฟเพน่ามาเคาน์เตอร์โป๊กเคาน์เตอร์เลนเอลสูงนะครับดาฟสลิมมาโบดาฟวิธีแบบว่าโอเคฉันโดนแก้แล้วตรงนี้ไม่เป็นไรฉันเอาความกดดันของตรงนี้ไปเล่นที่แล้วโดนดักตรงนี้เล่นใส่ก่อนครับมีมาอัลฟอร์ทให้ใช้ก็มีซินรอซอนด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าคริกแน็กไม่เล่นข้างล่างเลยนะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับนะฮะมีเพื่อนมาช่วยคนสองคนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มาให้มายุ่งอะไรกับเลนล่างเยอะขนาดนั้นนะครับจะไปโฟกัสน้ำหนักกับที่ซิกบนซะเยอะนะครับเนี่ยตัวของเลกับปิก้านะครับด้วยอ่ะเนี่ยดับคิวก่อนเลยดูมีน้ำหนักทันทีนะครับคือแบบส่งคิงแดงมายืนซ้อนหนูอย่าดมไม่เดี๋ยวคนดูเขาได้ยินเสียงจมูกหนูหมาอยู่ข้างขาครับนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วคิงแดงไปเล่นข้างบนเรื่อยๆเห็นป่ะก็เลยกลายเป็นดึงความสนใจให้วันต้องออกจากเลนนะครับออกจากเลนเรื่อยๆนะครับแล้วหลุนเกมนี้คือไม่ได้ไปเดินเลยวิธีการแก้ปัญหาเดินเก่งง่ายๆก็คือก็ล่อไอ้ตัวแล้วแม่งจะเดินนี่แหละนะครับเอาไหนที่มันไปเดินเก่งๆก็ไปปั๊มเลนแม่งนะครับให้เดินออกไปยากๆนะครับแล้วดับคิวกอดมาก็เริ่มที่จะตอบแทนได้สำหรับในเรื่องของทีมที่ขาด DPS นะครับโอ้แล้วจังก็สายไป NK 1ชุดครับลิโป้นะนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะมันเป็นทูเลนคิกแน็กนะครับโอ้ยจะตายเอาครับลิโป้เกมนี้คือแบบทุกอย่างก็เกิดขึ้นไวมากนะจริงๆแบบดับมากะแบบลิกเตอร์ชุดใหญ่เกมนี้เจอลิกเตอร์โลมไงเจอลิกเตอร์เหลี่ยมนะครับลิกเตอร์โยกไปโลมนะครับอันนี้โดนหอกโอ้ยตายนะตายนะตายนะเอื้อนะครับ
จะแลกแล้วนะครับผมรู้ตัวแล้วว่ายังไงเดินต่อไปโดนยิงฟรีตายแน่นอนนะครับนะก็ไปยอมมอบไปครับจริงก็มีฟิกนะแต่คิดว่าอยากจะใจใจนะคือจริงดับลิกเตอร์มาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าลิกเตอร์มันเฟกได้ครับคือแบบดับลิโป้มาถ้าเกิดว่าดับลิกเตอร์มาโอเคเอาลิโป้ไปไล่ตามปรากฏว่าลิกเตอร์เหลี่ยมนะครับลิกเตอร์ไปโลมนะครับลิโป้เกมนี้โดนรับแรงกระแทกเต็มๆเลยโดนคิกแหนกโดนยูกอดนะตุกๆเลยครับสงการที่ไหนไปไม่ไปจ้าสงการน่าจะอยู่บ้านแล้วคิดว่าหรือแม้ก็ไม่แน่อาจจะมีไปทะเลกับเพื่อนมั้งไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับทัพโลดูดีมากนะผมว่าอย่างที่ว่าดับมากะกดดันเล่นกลุ่มทาวเวอร์ไหมโอเคถ้าเล่นไม่ได้หาที่เล่นอีกที่นึงนะครับส่วนวันทีมเองเนี่ยจริงๆอ่ะเล่นตั้งไฟค่อนข้างโอเคนะเลทเกมไม่แย่แต่ว่าตอนนี้พอจังหวะในการที่โบรเขาเล่นแมตช์นั่นแหละเอาคิวกอดไปยืนซ้อนตัวของเอาคิงแหนกไปยืนซ้อนคิวกอดรัวๆนะครับเหมือนกลายเป็นว่าพอกลับมาอีกทีนึงเจอไอ้พวกทูลงทูเลนมีของกันอยู่แล้วแล้วเอลสุก็โอเครับเลนไปไม่มีปัญหานะครับคือการเล่นแผงหน้าของวันทีมตายได้เหมือนกันในกรณีที่นอกเลนเฟดนะครับในเลนเฟดอะเก่งจริงนะครับเพน่าสลิมเอลสุทำอะไรไม่ได้บัวบอกนั้นกูไม่เล่นนะครับก็ไม่เล่นนะครับเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะไม่ฝืนนะโอ้ละโมงใส่ NK ด้วย1ทีครับโอ้ละอาศัยจังหวะนี้ละโมงแบบโอ้โหอุกอาจมากครับโอ้แต่ว่ามีแข่งเลยเล่นเยอะนะครับผมโอ้โหแล้วดันใส่เข้ามาคิวกอดครับอย่างที่ว่าไปครับคือถ้ามันถึงจุดเอ้าแล้วโดนหอกครับโอ้โดนหอกของใครฮะโอ้สรุปโดนหอกจากใครเบื่อมุกนี้อย่างเนี้ยเล่นทุกปีเลยเนี่ยเออใครโดนหอกใครวะเออโดนหอกใครนั่นแหละเออรู้สึกแล้วหอกจากใครนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยคือวันก็ต้องแบบจังหวะคุปปิ้งจริงๆไม่แย่นะครับเออเพราะว่ามีซีซีพร้อมปิดได้แต่ว่าปัญหาเลยคือโดนแบบจับแยกเล่นแมปรัวๆแล้วคือลำบากนะครับแล้วพอจะกลับมาสู้อีกทีนึงฝั่งโบเขามีของกันแล้วเออคิวกอดเริ่มมีของนะครับแต่จริงอ่ะถามว่าคิวกอดมีของแล้วชนะทันทีไหมเกมนี้ก็ไม่นะครับเดี๋ยวเจอเชฟล่อซาซามิปลาไหลนะครับเนี่ยมีตัวสลิมอยู่นะครับก็ไม่ขนาดนั้นไม่แบบไม่สิ้นไลน์ไม่ต่อไม่เดสเทรดขนาดนั้นนะก็โอเคไม่เป็นไรนะคิวกอดรวยเดี๋ยวเอากระต่ายไปทิ้งหน้าอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเล่นไฟได้นะครับจีวันยังไม่ได้แพ้นะครับหลังชมว่าวันทำแผนแก้แล้วแต่ว่าโบรก็ตลบได้ดีนะครับตลบได้ดีแล้วทูเลนเอลสุก็ยังคงเป็นทูเลนเอลสุนะโคตรแรงชิไหนนะแบบแรงจัดๆนะครับเจ็บทุกตัวนะครับทูเลนคิกแน็กเนี่ยนะครับทูเลนคิกแน็กเอลสุเนี่ยสามตัวเลยเจ็บทุกตัวนะครับเก็บคมออบเจคทีฟเริ่มได้แบบคืนแล้วครับไม่สิจะบอกว่าได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือการว่าวันต้องเล่นขึงแทนนะครับเล่นเยอะเกินไม่ได้นะครับต้องเล่นดูจังหวะดูตามหน้างานเอานะครับแต่ว่าพอไม่เล่นเนี่ยจะโดนเอลสุเอาเนี่ยจะโดนเอลสุแปะโอ้โห2นัดครับแต่ก็มีเพน่านะพอทนทรงๆได้นะครับแต่ดูจากลักษณะในการทำเวฟครับโบรก็ด้วยความที่เป็นตัวที่มีความไวเนาะในการเคลียร์นะครับบวกกับคิวกอดด้วยครับแล้วคิวกอดที่ยังบึกครับผมงั้นเขาจะซ้อนฝั่งคิวกอดตลอดนะครับโบอีกข้างนึงเขาปล่อยไปเลยทำเลยนะครับสไลด์ไปหยกป้อมค่อนข้างที่จะกันยากอยู่ครับเวฟหน้าเข้ามาต่อครับแล้วก็เริ่มกระจายแล้วเรียบร้อยนะครับกระจายหอกไอ้จ่ายตัวอันติไปแล้วแบบนี้ครับน่าจะลำบากอยู่นะครับแล้วเจอคิวกอดเซตดันอีกด้วยครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้วันน่าจะแอบเหนื่อยๆหน่อยนะครับคือเขาสกิลลงได้นะเบิร์ดแรงได้แต่ว่าไอ้ตัวที่โดนไม่ใช่เป็นตัวที่แบบโดดชุดหนึ่งแล้วตายง่ายๆนะครับมีลิกเตอร์คอยคุมให้นะครับมีคิวกอดยืนคุมให้แล้วเลาะทาวเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับสไนมาอีกหนึ่งดอกครับผมโอ้โหแล้วเอาเจอก็ไปดาเมจเริ่มแรงนะครับมันไปยิงไม่ทันนะครับเรทเกมดาเมจก็แรงเหมือนกันนะครับไม่ได้เบาเหมือนกันโอ้แล้วอาร์มิสเซอร์ดากอนนะครับโฮลี่ดากอนตรงนี้นะฮะโฮลี่ไรดากอนบอกเลยว่าตายทุกตัวนะครับตายทุกตัวจริงๆนะครับดาเมจปกติก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่เคลียร์ไม่ทันนะครับไปเก็บคุมก๊อตแทนนะครับ15นาทีพอดีนะครับกินว่าจะทันเน้นคุมพื้นที่แหละนะคงตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราตั้งโซนไว้นะครับด้วยความที่เล่นคอมโป๊กนั่นแหละนะครับโซนมันค่อนข้างมีมูลค่าเนาะเรื่องการตั้งโซนมูลค่านะครับโอ้แล้วเจอทีหลินก่อนครับเจอลิโป้เกี่ยวครับไอ้เราสู้แล้วปะโอ้โหคิวนี้มีปัญหาแน่ครับอ่ะย้อนดูนิดนึงนะครับอ่ะเป็นทีหลินน่ะยืนให้อยู่นะแต่ว่าโอ้ยอิมเพลเช็คก่อนแล้วตามด้วยครับโอ้โหหนีไม่ทันเลยครับทีหลินไอ้เราสู้แล้วปะตายเลยครับ
我ชอบวิธีของ NK มากนะคือไม่ใช่แค่ Impel Check อ่ะครับ Impel อุ้ยเกือบตายคืออย่างนี้เห็นนะวันทีมยังไม่ได้แบบเสียเปรียบขนาดนั้นนะผมว่าคือคิวก่อนมีตังจริงแต่ว่ามันมีตัวค้ำคิวก่อนอยู่อีทีเหมือนกันคือสลิมนะครับสลิมแล้วประเด็นของสลิมเกมเนี้ยฟรีฟาร์มของแกฟูลแล้วเนี่ยมูลาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสลิมที่แบบอิมมีพี่มันน่ะนะครับเอลสุทำอะไรเขาไม่ได้เพราะโบก็ตัดสินใจทิ้งเลนเอลสุไปแล้วนะครับอยู่ที่วิธีการโป๊กการจ่ายดาเมจละนะครับเกมนี้สวัสดีคุณศักดาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ100ดาวนะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับดาวนะฮะนั่นแหละครับวัดไฟไปฮะตรงนี้ต้องรอดูจังหวะในการเซตเวฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันทีมเนี่ยเรื่องการทำจังหวะสั้นเนี่ยยังเก่งอยู่นะเป็นฉีเป็นแบบจังหวะแบบยูเอ๋งเนี่ยแรงนะแรงมากถ้าเดินโดนตัวสำคัญขึ้นมาเนี่ยมันแบบตายชุดเดียวเลยนะครับเซตที่เล่นไปก่อนครับตรงนี้ฮะตามสไตล์ของทีมไม่ต้องมาคุมบนที่ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไปรับเวฟล่างกันสำหรับฉีนะครับแล้วโบรก็คุมออฟทีฟไม่ได้ช้าด้วยนะครับค่อนข้างไวเป็นคิกแน็กนะครับโอ้โหแล้วส่งโตมิก้าไปรับนิดๆหน่อยๆนะครับออกมาได้นะครับคือตัวปิดของวันกับคิวกอดมันต้องเป็นสลิมแหละแล้วสลิมก็ต้องใช้เวลาในการยิงแหละถึงว่าจะล้มได้ค่อนข้างแรงก็จริงนะต้องใช้เวลาในการจ่ายดาเมจนะต้องรอแต่อย่างว่านะครับเงินผมว่าเงินระดับ 2,000-3,000 เนี่ยนะครับกับ GCS ผมว่ามันแบบไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นในเกมนี้นะแล้วอย่างว่าที่ต้องชมในเกมนี้ในแต่ละทีมนะครับโบรก็รับดับวันทีมดีมากวิธีการเล่นดีมากไปอีกนะครับเพราะว่าโบรเป็นทีมที่น่ากลัวในการเขาเป็นทีมที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับคือแบบเห็นแล้วฝันข้ามเล่นกระแทกเข้ามาด้วยรับแบบไหนก็ใช้วิธีแก้ในการที่จะโยนน้ำหนักของแมปไปเล่นอีกฝากหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ครับกะเข้าไปเล่นบีบกดดันใส่นะครับดันหน้าสูงไปก่อนครับให้ทั้งตัวของวันทีมเข้าไปเล่นในบ้านนะครับแล้วตีบ้านไวมากนะครับเอลสุคิวกรอดนะครับตีบ้านไวจัดครับผมแล้วมีคิกแน็กด้วยนะครับโอ้โหแล้วเล่นกระแทกฝั่งนี้ก่อนครับเป็น 3-3 แรกเลยนี่ครับเอลสุครับโดดออกไปเลยครับผมทีวันรับแทนนะครับทีวันจะไซออกไปแล้วนะครับแล้วมีทีลินมาเติมให้ก่อนครับผมแล้วโหมกเข้ามาในจังหวะนี้รับเว็บย่างอยู่นะครับสำหรับทางฉีฉีก็ยังอันตรายอยู่นะครับแต่ว่ามีทีลินเฝ้าให้นะครับแล้วด้านซ้ายครับนี่ฮะตอนนี้อย่างคิวกรอดที่ดับมาครับลิโป้สู้ยากครับเป็นลาสพิกนะครับสำหรับตัวของคิวกรอดนะครับ NK จะตายเอาแล้วครับมีก๊อตตรงกลางอยู่ครับแต่ว่าด้านบนนี่คือเข้าแตะป้อมแป๊บนึงเหกได้เลยครับทั้งคิวกอดเอลสูครับยิงป้อมแรงมากครับแป๊บเดียวป้อมแตกครับนั่นนะฮะไวมากครับแล้วตรงกลางเคลียร์ไม่หมดด้วยนะครับเหลืออยู่หน่อยนึงครับตีสดได้เลยครับตีสดไม่งอกครับก็เชื่อเหมือนทูเข้ามาใส่ในจังหวะนี้โดนก็ไปครับป้อมแตกแล้วเรียบร้อยโดนเก็บไปครับอุลุลุนครับพยายามจะเข้าไปเล่นใส่ครับแต่ว่ามันไม่ง่ายกันนั่นคือทูเลนนะครับโอ้รถเสียเลือดไปหนักมากครับฮีลขึ้นไม่ทันครับก๊อต12ทาวในนะครับหนักมากนะโอ้แล้วคิวกอดพิกสุดท้ายนี่อย่างที่บอกคือคมมากนะครับคือดัสคิวกอดตรงนี้นะครับคือวิ่งขึ้นไปข้างบนไปเจอฉีโอเคฉีมันสามารถที่จะกันแกล้งคิวกอดได้บ้างแต่เป็นช่วงสั้นๆจริงๆที่ฉีจะได้บูลลี่คิวกอดหน่อยๆพอคิวกอด4คิวกอดบอกก็มานะครับแล้วเกมนี้ทีเหรียญเล่นถูกเลนด้วยนะครับคือไปยืนค้ำให้กับพิก้าไม่เล่นข้างล่างเลยไม่ไปเลยเลนเอลสุดคือไม่ไปเลยนะครับซึ่งตามจังหวะการเล่นคือถูกต้องมากนะครับไปเล่นในเลนที่มันแบบฝันของข้ามเขาดามาแก้กูแล้วเนี่ยว่าเขาดามาแก้แล้วคือถ้าไปสู้สีเล่นคือไม่ถูกนะครับเออเก่งอะโบเก่งมากนะครับแก้หน้างานเก่งมากนะครับเพราะว่าดามวันเขาก็มาแก้แต่แรกนะครับอย่างเพย์หน้าอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่เอลสูนะลิกเตอร์ก็ไม่โอเคนะครับลิกเตอร์โดนดามลิโป้อีกนะแต่ทนไงก็โอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นครับส่งให้ซินฟาร์มไปส่งให้ซินฟาร์มไปทุเรียนฟาร์มไปคิงแดกฟาร์มมาซิกกลางบนไปไม่ต้องยุ่งข้างล่างเลยนะปล่อยไปเลยนะครับเกมค่อนข้างตึงนะครับแต่ว่ายังไม่ชนะ 100% นะครับเพราะว่าเรื่องการคุมพื้นที่โบรได้คุมอยู่ก็จริงนะครับด้วยความที่เคลียร์กันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวล้มออฟมันยากนะครับแต่อย่าลืมว่าวันทีมยังมีช็อตเซอร์ไพรส์ได้เยอะนะครับมีสลิมมียูเอนะครับมีสลิมที่มันแบบโค่นคิวกอดได้อยู่ถ้าเกิดว่าคิวกอดเล่นเมาๆขึ้นมานะครับเออสู้ได้อยู่นะครับโอ้โหเนี่ยเจ็บๆอยู่นะครับใครไม่เห็นนะด้านขวาบนมีโนตินะเวลากดไลค์กดแชร์ให้นะครับจริงๆผมมันน่าจะใส่เยอะไปหน่อยนะมาขึ้นถี่ไปผมขออภัยนะโอ้เห็นไหมแรงแรงแรงก็เล่นเวลาไฟตั้งหน้าตรงอ่ะเล่นไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเซตหลายเลนนะครับโอ้โหอันเนี้ยเหนื่อยครับวันทีมาเหนื่อยครับเพราะอย่างยูเอะเคลียร์ไวจริง
นะครับแต่ว่ายูเอก็มีสกิลมีคูลดาวน์ต้องเมเนจต้องคุมนะครับเจอดันทำเวฟหลายเลนแล้วเป็นคิวก่อนเนี่ยเหนื่อยหน่อยครับถ้ามีขอต้นเกมไม่เละอ่ะโบขอต้นเกมไม่เละพอครับซึ่งโบก็ไม่ได้เละเลยต้นเกมครับมีวันทีมกันดันเดียวแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะวัดที่ออบเจคทีฟอีกครั้งนึงครับสกอตเซียตัวที่2ครับผมมาแล้วเรียบร้อยครับส่งคิวก่อนไปยืนกับฉีข้างล่างนะครับไฟ44นะตรงนี้ว่าส่งยูเอไปรับเวฟบนก่อนนะครับแล้วเปิดกอสเซียก่อนซึ่งไวนะครับด้วยสไตล์ของคิกแน็กเอลสูงนะครับส่งทีวันไปรับเลยครับบันเทอร์เตอร์ใส่เข้าไปครับจะย้ำใหญ่เลยอยากจะเช็คเลือดครับตรงนี้ครับเลือดอยู่หมื่นด้วยครับจะเข้ามาแยกครับโอ้จะแยกไม่ทันแต่ทีหลินเลือดเสียเยอะมากนะครับโอ้แล้วมีเข้าไปเกี่ยวต่อครับจะเกี่ยวเอาทีวันเสร็จแล้วมีคนอยู่ด้านในครับโดนหอกไป 1,841 โดนเก็บไปเลยครับสำหรับเอลสูบูชายันตรงนี้ก็สแดมเมจครับแต่ว่ากอสเซียมาอยู่ตรงกลางครับผมโอ้โหคือก็แลกกันไปเมื่อกี้แต่ว่านั่นแหละความอันตรายของใครก็ยังคงอยู่กับสลิมนะครับส่วนด้านล่างก็ได้ดักไม่หยุดครับผมตัวนี้ครับสำหรับคิวก่อนครับตีก็ไปครับแต่รู้ว่าเพื่อนมาเยอะครับผมมาเฟียไม่กลัวมาเยอะครับเดินถอยไปก่อนนะครับแล้วไปเซตเว็บล่ากันไปอันนี้โบ5นะครับผมเออนะโบ5นะแต่กลายเป็นว่าการตายของเอลสูนะครับทำให้การได้กอสเซียตรงนี้ไม่ได้มีความหมายมากนักกับโบรนะครับคือเมื่อกี้ได้เอลสูอยู่นะครับก็มีโอกาสกดดันได้เยอะขึ้นแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสวยจริงนะสลับสลิมนะครับโอ้แล้วลิโป้เอ็นเคครับไปไล่เลยนะครับเวฟกลางเข้าด้วยครับมีโอกาสได้ทาวเวอร์ตรงกลางสูงมากกับโบรไม่น่าเสี่ยงในการป้องกันนะครับโอ้เสียหายไปเหมือนกันนะครับตรงนี้นั่นดีกลายเป็นไม่คุ้มเลยครับได้กอสเซียเอลสูนะครับกลายเป็นเสียเลยนะครับโอ้แล้วอย่างว่าแหละดาเมจมันถึงตัวได้นะครับคืออย่างที่คุยกันเห็นอุ้ยเข้าไปด้านในหนักมากครับโอ้โหลิกเตอร์ต้องบอกว่าลิกเตอร์เข้าไปซื้อสกิลกับทุเรนเยอะมากครับแต่ซินไม่เอาโดนหอกโอ้หอกหักครับซินมีเกาะเกิดครับเอาเล่นต่อแล้วคิวก่อนมาตัดหลังกับวาวาต้องรีบออกแล้วครับตอนนี้แล้วบอกเลยว่าออกยากอยู่แล้วเข้าไปเกี่ยวกับทีวันครับตอนนี้แตกกันไปคนละทิศคนละทางครับสำหรับทางด้านวันดีมเหลือแค่ตัวของหลุนคนเดียวครับโอ้อันนี้ไม่น่าได้ออกแล้วน่าจะจบเกมเลยนะครับจังหวะนี้ครับตุยแน่นอนครับผมนะมีก็เกิดมีเคียวครับได้กระซื้อเวลาครับไปเซตแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อกี้นิดนึงนะครับว่าไฟตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมาเจาะไฟกันนิดนึงนะครับเวลาผมพากจะเจาะเรื่องจังหวะนิดนึงนะครับจะมีย้อนดูหน่อยเพื่อให้ดูอีกทีดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้โฟกัสที่ตรงกลางก่อนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าได้ทาวเวอร์ไวมากโบรไม่ฝืนแน่ๆนะครับไฟสเปียร์ไปจ่ายไปแล้วด้วยครับเช็คซ้ายมาไม่เจอใช่ไหมเอาเจอแล้วเช็คแล้วครับกะจะเคลมทาวเวอร์ตรงกลางนะครับเอ็นเคเข้าไปค่อนข้างลึกก่อนหนึ่งนะครับเปิดมาเดนเตอร์ไปนะครับยืนคุมข้างหน้าไว้นะครับแล้วเป็นมุมที่พูดตรงๆว่าทีวันมีผลมากแล้วไฟตรงนี้เป็น4ต่อ4ครับถ้าเราสังเกตแมปด้านล่างก็คือยังอยู่เลยนะไม่ใช่4ต่อ4ด้วยมันเป็น3ต่อ4นะครับคือตรงแยกอยู่กับ3ตัวนะทีวันอยู่แค่3ตัวนะคิกแน็กทำบนแล้วก็คิวกอดทำล่างนะครับลิกเตอร์โคตรคุ้มนะครับดูมาเดอร์เตอร์ช็อตนี้ครับครอบ2ครอบ3นะครับแล้วใช้ทูเลนค่อยๆซ้อไปแล้วมันเป็นทูเลนเอลสูดาเมจเอาท์พุตมันหนักมากแล้วคิกแน็กมาด้านซ้ายรอประกบนะครับด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะดาเมจใส่ไปค่อนข้างเจ็บแหละนะครับเนี่ยเหลืออยู่นิดนึงซินแล้ว NK อยู่เข้าไปกะจะเข้าไปแลกนะครับซึ่งก็แลกได้แต่เป็นเกาะเกิดนะครับแล้วขึ้นมาไม่ได้ด้วยตรงนี้ครับขับมาคุมไฟต่อไม่ได้นะครับคือแล้วโดนไล่ทีละคนเลยป่ะโดนไล่ทีละคนแล้วทูเลนโคตรแรง ทูเลนแบบโคตรแรงมากก็ทูเลนแรงจัดเลยนะครับคือแล้วปิดดาเมจใส่วันทีปิดดาเมจใส่โบรไม่ได้นะครับเหมือนแบบต้องใช้ตัวเข้าไปแลกเพื่อปิดเยอะมากๆนะครับในขณะที่โบรอ่ะเล่นคุ้มกว่ามากในตอนแรกโดยที่ด้านล่างก็ไปเซตเวฟไว้ด้านบนก็ไปเซตเวฟไว้แล้วเติมเข้ามาทำไม่ได้ถูกเวลาแล้วทีวันวิกเตอร์เดือดชิบหายนะครับวิกเตอร์เมื่อกี้นี่คือแบบคือเป็นลิกเตอร์เอลสูทูเลนอ่ะที่ใช้3คนเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้ในการกันตรงกลางนะครับเออแต่นั่นคือลิกเตอร์ครับคือถ้ามันเจอในจังหวะที่มัน CC ไม่มีอะไรไปเบรกเขาตอนลิเทเรียนว่าอะไรก็ตามแต่คือแบบสบายเลยลิกเตอร์มันเก่งมากครับพูดตรงๆนะครับขอบคุณสำหรับ75ดาวนะครับผมที่ชอบการพากย์นะครับคุณเบนซ์นะขอบคุณมากเลยครับนะพากย์ยังไม่หยุดเลยก็เรื่อยๆครับถ้ามีคนดูมาคุยกับผมผมก็โอเคแฮปปี้มากในเกมนี้เนี่ยอย่างที่ถ้าเราย้อนดูดาร์กไปอีกทีนึงนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมย้อนนิดนึงนะให้มาดูความเป็นไปเผื่อใครเพิ่งมาดูในเกมนี้นะครับคือพิกนี้เนี่ยนะครับคือแบล็กกาโดเปียเปิดมาลิกเตอร์เอลสูในเฟส1นะครับผมเห็นเอลสูเห็นลิกเตอร์มาโอเคดับเอาตัวลิโป้มาซึ่งลิโป้เนี่ยก็เอามาตอบโจทย์กับลิกเตอร์แต่ประเด็นคือลิกเตอร์ตัวนี้เหลี่ยมนะครับโลกโยกไปเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ก็ยังได้รับผลกระทบตรงที่ว่าเอาเควันบอกว่างั้นก็เอาตัวเพน่ามาแล้วกันนะครับก็มายื้อไปเลยนะครับในล่างยื้อไปนะครับยิงมาก็ยื้อไปนะครับแต่ในเกมนี้นะครับพิกสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับที่บอกเมื่อกี้คือตัวของคิวกอดตอนแรกผมเอ๊ะ
เอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆก็มีตัวอื่นนะเพราะว่าดับเห็นแล้วเป็นฉีนะแต่ว่าเออฉีมันก็กดดันคิวก่อนได้ในระยะสั้นแล้วก็2คือใช้วิธีการเล่นในเกมครับในเกมนี้เนี่ยโบรนะครับแบ่งสปิดออกเป็น2 1 2ได้ซ้ำนะครับซินเนี่ยเอาตรงๆนะเขาเดินเหมือนกันแต่ว่าเขาเน้นในเรื่องของการเก็บครีปซะมากกว่าได้ซ้ำคือแบบเล่นเคลียร์เก็บเล่นเคลียร์เก็บไม่ได้ไปเดินถี่เน้นตังเอาตังตัวเองไว้ก่อนนะครับคนที่เดินซ้อนๆจริงๆเนี่ยจะเป็นทีหลินกับทางตัวของซิลุยนะครับเออไม่ใช่ทีหลินกับซิลุยเนี่ยเป็นตัวของจังเกิลเป็นตัวของจังเกิลนะครับเออนะทีหลินแหละถูกแล้วทีหลินกับตัวของทีวันเออทีหลินทีวันนะดับเบิลทีนะครับคือใช้คิกแนกไปยืนซ้อนคิวกอดเพราะรู้อยู่แล้วแหละว่าเออคิวกอดน่าจะโดนมาปั๊มสักอย่างนึงแหละน่าจะต้องมาโดนถล่มเลนใส่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำง่ายๆแถมไปปั๊มใส่เขาด้วยนะครับทำให้คิวกอดเกมนี้ค่อนข้างสตรองถึงแม้ว่าโอเคสลิมจะเป็นปัญหากับคิวกอดเหมือนกันนะครับในช่วงการเล่นในไฟนะครับแต่มองว่าสุดท้ายแล้วเป็นจังหวะเกมเพลย์กันซะมากกว่าที่จะมีโอกาสทำแบบนั้นหรือไม่2นะครับคือวันทีมในเซตนี้เนี่ยฝืนเคลียร์เก่งจริงแต่ว่าเป็นตัวเคลียร์สั้นมีแค่ตัวเคลียร์ตัวเดียวหลักๆคือยูเอนะครับแต่ UA เนี่ยอย่าลืมว่าต่อให้เป็นเลดเกมเนี่ยคูลดาวน์มันต้องมีต้องใช้เหมือนกันนะครับคูลดาวน์มันต้องมีต้องใช้อะนะครับคือมันจะเน้นได้เลนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเลนอื่นเนี่ยก็ยากอยู่นะครับเออถ้าเป็นเลนอื่นก็ยากอยู่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูการเกมนี้กันนะครับเออนะครับเดือดอยู่นะครับเออว่ากิ๊บกอข้ามเกมใช่ไหมว่ากิ๊บกอข้ามเกมแล้วนี่มาเกมที่4นะครับมาเกมที่4กันนะครับเดี๋ยวสปอยนะโอ้แล้วนี่แบนเปลี่ยนนะครับแบนก็เราเปลี่ยนเป็นวันทีมอยู่ฝั่งแดงนะครับผมเออไม่ได้แบนโอเมนเองด้วยในเฟสหนึ่งนะครับคงกะจะล่อเล่นโอเมนวันบอกไม่นะครับไม่นะแบนเอเลนดอร์ไปเฟสหนึ่งเพราะกะให้โอเมนหลุดมานะครับวันทีมบอกไม่นะครับไม่ปล่อยให้เล่นนะครับซีนที่ใช้ได้ก็ให้แมทใช่ไหมใช่ครับซีนกับปิก้านั่นแหละครับที่เคยอยู่แมทนะครับไปอยู่กับแบนก็โทเปียนะครับดูลีกไต้หวันแล้วมั่นใจไปเข้าแชมป์โลกแน่นอนครับแล้วหน้ายิ้มคุณดูมีเล่ห์สะใดนะคุณวรพุทธเออหน้ายิ้มเราดูมีเล่ห์สะใดนะเราเนี่ยนะครับเฟิร์สพิกสลิมเฟิร์สพิกสลิมว่ะเออไม่ใช่ทุกทีมที่จะเฟิร์สพิกสลิมนะครับอันนี้พูดก่อนสลิมมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเฟิร์สพิกแล้วขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมก็อย่างน้อยอ่ะเขาไม่เล่นลาวิวกันเปล่าวะจริงมันมีลาวิวนะจิ๋มก็มันก็มีลาวิวนะเออไม่ได้เล่นหยิบลาวิวนะแต่คือนั่นแหละลาวิวมันการซีซีแต่ว่ามันไม่มีโมบิลิตี้นะครับสลิมมันมีโมบิลิตี้ไงเออก็เข้าใจนะมันเป็นตัวที่แบบเออมีความปั๊มยากประมาณนึงนะครับขอบคุณอภิสิทธิ์นะครับสำหรับ30ดาวนะครับขอบพระคุณครับนะดาวทุกอย่างนี่ที่เข้ามาซัพพอร์ตกันครับ2อย่างเลยครับที่ช่วยผมนะครับคือค่าอุปกรณ์กับค่าไฟนะครับ นะวันนี้เสียงน่าจะดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับแชทใครที่ดูไลฟ์ผมก่อนอันนี้กับไลฟ์นี้ก็ฟีดแบ็กเรื่องเสียงมาได้นะครับเพราะผมเพิ่งลงทุนเรื่องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไมค์มานะครับขจัดหมดเลยอะเสียงจงเสียงจีน้อยๆไปหมดเลยครับนะจัดไมค์ตัวท็อปมาเลยครับตัวของคาริดาชัวนะครับ 7M7B นะครับนะรับลิกเตอร์ลิกเตอร์เนี่ยโคตรเก่งนะครับช่วงนี้ลิกเตอร์จะได้เห็นเยอะแน่นอนนะผมว่านะตัวเฟกเลนได้เยอะนะครับบวกกับเก่งไฟนะครับนี่ขนาดเนิร์ฟนะลิทเทเลียโดนซีซีก็ยังแบบยังเก่งมากนะก็ยังโกงอยู่ดีป่ะผมว่าถ้ายังไม่ได้ปรับสกิลถ้ามันแบบมากกว่านี้แล้วอ่ะเออว่าตัวมันยังเก่งมากนะเฟกเลนด้วยอ่ะคือถ้าเกิดว่าโอเคมันอ่อนในเลนก็เอาตัวอื่นมาช้อนเลนดินะครับก็สุดท้ายเพลเยอร์ก็แก้ปัญหาได้อยู่นะครับดับอีกกี้มานะครับกดดันสลิมนะเป็นตัวที่กดดันสลิมได้ดีมากนะครับยิงแรงให้ตายโดนโป๊กก่อนเข้าไฟยากนะครับดับม้ามานะม้ามานะโวคาร์ดครับกับลิลลีน่านะครับโวคาร์ดเป็นหนึ่งตัวที่คือได้รับความนิยมมากในทั่วโลกนะครับในขณะนี้นะครับสำหรับในตัวโวคาร์ดเองเฟกเลนได้นิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนนะครับคือเป็นตัวที่สร้างความกดดันกับแผงหลังได้มากที่สุดตัวหนึ่งนะครับแน่นอนอีกกี้ไม่สามารถอีกกี้เนี่ยไอ้มันโวคาร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ชอบกับตัวที่โชว์เยอะโชว์ในการจ่ายดาเมจนะครับแครี่ทุกตัวเมจแบบอิกกี้นะเมจพวกเล่นยาวๆเล่นยืนหน้าเยอะๆนะครับโวขาด execution ขึ้นไปถึงมือก็ตายได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณการนะครับอาจารย์เฉยนะนะอ๋อมีคนสอบถามเรื่อง4เกมเดี๋ยวช่วงดาวผมกลับมาดูอ่านแชทนิดนึงนะทำไม PSG ถึงได้แค่พี่ปองกับพี่เนทหรอครับน่าจะมาเท่าๆกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงที่เขาเตรียมคัดกันน่ะจะเป็นช่วงตอนที่ทารอนได้แชมป์ป่ะเหมือนที่อ่านกันนะครับผมก็เลยเลือกเอาทารอนกันหมดนะครับเออ
ก็เลยเหมือนโฟกัสที่ทารอนก่อนตอนที่เขาได้แชมป์โลกแล้วก็โฟกัสตามมาเป็นระดับ2คือเป็นตัวของบุรีรัมย์ในชุดนั้นซึ่งมีทั้งอิสราเอลแล้วก็มีทั้งตัวของเฟิร์สวันนะครับนะแต่เลือกว่าตรงนี้มวยตกเมตามากเลยครับคือมวยมันเสี่ยงนะครับคือผมว่ามวยมันเล่นถ้าเล่นคือมันต้องบี้เมทกันเองหนักๆจริงๆที่ทำให้เมทฝั่งตรงข้ามก็เดินไม่ได้แต่ว่าถ้ามันทำไม่ได้คือไอ้แผนไอ้บี้หนักๆมันแก้ได้ในการที่ว่าก็ส่งคนอื่นมาเคลียร์หรือว่าทำให้ความเสี่ยงในการเล่นมันน้อยลงในการเอาตัวลมหนามาเดินเช็คเดินอะไรเนี่ยมันก็โอเคครับที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาขนาดนั้นคือมวยมันเสี่ยงมากครับถ้าเกิดอยู่ในเกมที่มันไม่ใช่เป็นเกมบุกนะครับมันค่อนข้างสดแต่ถามว่าเจอไหมได้เจอแหละถ้าเจอซีรีส์โบว์7ผมว่ายังไงก็น่าจะมีลาสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ท็อปเทียร์เมทก็จะต้องเป็นของโรเลออนต้องเป็นของอิกกี้ของลิเดน่าของคิกซี่นะครับ4ตัวนี้แน่นอนนะครับจ๋าอะไรอะหนูอะดิ้นทำไมนะวันดีพี่ๆใช่ไหมวันดีพี่ใช่ไหมทำมากินนิดนึงขายหมาแล้วเนี่ยคือแสบมากก็ตัวนี้คือแบบก่อนหน้านี้นี่คือแบบตอนไม่ทำงานเนี่ยนอนนะครับแต่พอผมจับโทรศัพท์แบบฮัลโหลเงี้ยหรือว่าแบบพูดไมค์แบบเสียอย่างเงี้ยเออน้องจะเดินมาเกาะขาผมนะครับเออนะครับดูในเกมต่อครับดับนี้เป็นลาวิลนะครับลาวิลเป็นดับที่โอเคนะครับเพราะว่าไม่กลัวสลิมนะครับไม่ได้ชิลนะครับคือสลิมเนี่ยคนโฟกัสกับตัวดับเบิลทัพค่อนข้างเยอะแต่จริงแล้วผมว่าจุดเด่นของลาวิลอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ชิลนั่นแหละนะครับรับลิเลียรับสลิมรับคิกซี่ได้นะครับคือไม่ได้ชิลถ้ามีวิชั่นให้กดก็คือช่วยได้เยอะนะครับซัพพอร์ตก็จะมีโอกาสในการไปเล่นข้างหน้าเยอะขึ้นนะครับคือมวยมันเล่นยากนะครับมวยมันเล่นยากจริงๆความเสี่ยงมันเล่นได้แหละแต่มันเสี่ยงนะครับคือในยุคที่เมทมันแบบโมบิลิตี้เยอะนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเคลียร์ก่อนแล้วช่วยซ้ำก่อนได้ไวคือดับมวยในการเป็นดับที่มีเงื่อนไขนะครับแต่คิดว่าแบบเกมโบ7อาจจะได้เจอบ้างนะครับอยู่บ้างนะครับทีมี่หายไปเลยหายครับผมคือทีมี่มันเป็นตัวที่อายืนไม่ค่อยได้แทงไม่ค่อยได้นะดาเมจก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าจุดเด่นเรื่องตังสกาเวนเนี่ยผมว่าเรื่องตังจริงๆมันไม่ได้แบบต้องรีบไปเอาลีดขนาดนั้นแล้วอะครับเออนะครับแล้วอีกอย่างนึงมายืนข่มลองเอามวยไปเล่นเจอทาจิแม่งไล่ตั้งแต่หน้าป้อมกลางไปยันน้ำพุเลยวะทีมี่นี่แบบกราบตีนครับพี่ทำอะไรก็ได้อย่ามายุ่งกับผมเลยอะไรเงี้ยนะครับยากจริงยุคนี้นี่ทีมี่นี่ลำบากจริงอาร์ดับลัมเบอร์มาครับลัมเบอร์อิกกี้แล้วก็ลาวิลนะครับดับค่อนข้างที่จะไปจิกนะครับตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับเน้นชัวนะวันนี้เล่นชัวมากนะครับคือซีซีจับทีละตัวเลยครับจับแล้วตายเลยนะครับถึงตัวไวนะครับดาเมจแรงนะครับแล้วที่สำคัญคือตัวผิวก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับตัวมันตามลึกได้นะครับถ่ายมาลง TikTok อะไรก็ได้ผู้รับดาบพร้อมเดี๋ยวนี้ TikTok เขามีเทรนถ่ายสัตว์เลี้ยงกันเหรอเอาจริงคนที่อยู่ในห้องผมอ่ะน้องผมรักษาที่อยู่บอกพูดทุกวันอ่ะคือผมเดี๋ยวนี้คือผมมาไม่เล่น TikTok เว้ยแล้วก็แต่มัน Facebook มันมี Facebook Reel ใช่ป่ะเออแล้วผมก็เลื่อนบ่อยเลื่อนจนแบบเออทำไมไม่ไปเล่น TikTok ให้มันจบๆไปเออที่มีป่าสายตดเล่นได้แต่แรงก็ดีเออเล่นแรงคนยังด่าเลยเออเล่นนอร์มอนนะครับอ่ะฟอร์เรสเนียลครับดับตัวสุดท้ายมาครับในเฟสสุดท้ายนี่ครับจังเกิลนะวันทีมเหลือจังเกิลนะครับจะเป็นทูเลนโอ้ย2เวทโคตรแรงครับวันทีมนี่เล่นโคตรทัวร์เลยนะครับเป็นคอมที่ชัวร์มากนะครับจับปุ๊บตุ๊บตับจับตายเลยนะครับแต่ว่าไบเกอร์โทเปียเป็นตัวสตอลนะครับตัวยื้อเป็นโวขาซีเนียลแล้วก็ฟอร์เรนนะครับที่เหลือรอตัวทำจ่ายดาเมจไปนะครับขอบคุณอภิสิทธิ์สำหรับ500ดาวนะครับผมขอบคุณมากเลยครับโอ้โหช่วยได้เยอะมากจริงขอบคุณมากครับทุเรนขอ NK นะครับวิเคราะห์เรื่องของคอมนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือแบงก์โทเปียนะครับในคอมนี้ก็เอาจริงๆนะที่ผมชอบก็คือมันเป็นคอมต่อตัวเข้าแถวหลังนะครับแน่นอนว่าแถวหลังของวันทีมเนี่ยเล่นไม่ได้ 100% บางทีแน่ๆนะครับเพราะว่ามีตัวต่อตัวมาบวกของซีเรียลครับแต่ว่าถ้าเกิดแถวหน้าโดนจี้แทนอย่างซีเรียลโดนจี้อะไรเงี้ยก็จะเล่นยากแบบซีเรียลโดนจี้หรือโดนจี้แทนจะเล่นลำบากนะครับนะส่วนหน้าตัววันทีมอ่ะเล่นค่อนข้างชัวร์เลยนะครับ CC ใครโดนลาวิลเปิดเนี่ยโอ้โหช่วงต้นเกมโอกาสตายเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปิดสกอร์โบรไม่ได้ผมบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนนะครับ คือโบรมันเป็นพวกอมตะฆ่าไม่ตายอยู่เยอะนะครับฆ่าตายยากนะครับ
เออซีเนียร์โวขาดนะครับเออฟอร์เรนเงี้ยนะครับคือปล่อยแม่งเล่นคือต้องไปเป็นบี้ซีเนียร์นะบอกเลยทั้งวันนะครับเออสวัสดีครับคุณสกลกิจสวัสดีครับสวัสดีครับนะโบดูดีนะในแมตช์เนี้ยผมว่าเป็นทีมที่เก่งเลยนะเก่งนะคือที่ผมเปิดสตรีมภาคอ่ะอันนี้ผมภาคผมไม่ได้รีแอคนะผมภาคด้วยแล้วคุยด้วยนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะเอาจริงผมแบบเวลาเปิดดูแมตช์ผมเนี่ยผมจะเปิดได้เป็นแมตช์นะครับวันละแมตช์อะไรเงี้ยจะแบบมา2แมตช์3แมตช์รัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอพังนะครับว่าเอาตรงผ่านตอนเนี้ย2ชั่วโมงละนะครับตอนนี้2ชั่วโมงนะผมยังไม่หยุดพูดเลยนะครับมีแค่คาวดาว2นาทีต้นเกมที่ผมหยุดพูดไปแค่นั้นแหละนะครับที่เหลือพูดยาวๆเลยนะครับดังนั้นขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ที่เข้ามาซัพพอร์ตผมนะครับส่งดาวกลับขอบคุณมากจริงนะครับช่วยได้เยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงค่าไฟที่โหดร้ายขนาดนี้นะครับท่านยังอุตส่าห์นะครับเอาเงินที่สำคัญของพวกท่านมาช่วยในช่องเล็กๆของผมนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับอ่ะจัดไป1หอกจัดไป1หอกนะครับแหมนะแต่คอมนี้ของวันทีมเองเนี่ยอย่างที่บอกก็มีความชัวร์ในการคิวอยู่เยอะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมนะครับดาเมจโคตรแรงแรงชิหายนะครับแต่โบรก็เป็นพวกหนีเก่งอยู่นะจริงมันเป็นตัวที่แบบมีโมบิลิตี้ตายยากอยู่ประมาณนึงนะครับเกมนี้เป็นซีเนียร์ฮีลนะครับถ้าปิดดาเมจไม่ทันก็มีปัญหาอยู่นะครับพอสมควรเลยเกมนี้จัดแครี่ชนกันข้างล่างนะครับนะลิเตอร์เจอฟอร์เรนนะด้านบนนะคนอื่นไลฟ์ทุกคนได้ครับไม่ได้ภาคหัวไม่หยุดเลยคือผมไลฟ์ภาคไงผมเห็นว่าไลฟ์รีแอคชั่นมีคนทำเยอะแล้วนะผมอยากไลฟ์ภาคมากกว่านะครับโอ้ยแสบจัดตายดิโอ้เจอครับโคตรแสบเลยว่ะย้อนกันนิดนึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือเจอเนี่ยไปโดนดาเมจช่วงต้นเมื่อกี้เยอะนะครับมาดูการเทรดดาเมจนิดนึงครับโดนหอกแหละนะครับโดนหอกของซิลุยครับก็เลยโดนดาเมจค่อนข้างเยอะครับก็นะถอยมาได้แหละนะครับแต่ว่าแอบขวาอยู่ครับเนี่ยแอบแซบกะจะกลับบ้านแหละโอ้เราเล่นลึกมาที่จุดสุดแล้วโต๊ะเขาให้ครับผมทีวันครับสวัสดีครับท่านผู้เจริญธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่ออะไรนะกระตุกจิตกระชากใจไปดอกหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้เอาจริงก็ห้าวไปพอสมควรเลยนะเอาจริงห้าวจัดครับอู้ยแล้วตามมาถูกจังหวะครับตรงนี้แต่การก็ไปสวนครับโอ้โหปิก้านี่จำได้ว่าตอนอยู่แมดฟอร์เรนก็โหดเฮี้ยๆเลยนะขอโทษโหดมากมากไอ้เชี่ยเมื่อกี้อยู่คนเดียวเชี่ยคือผมจำได้ตอนกูอยู่ตอนแกอยู่แมดนี่คือแบบโหดสัตว์แล้วอะเชี่ยไม่โหดเหมือนเดิมเลยว่ะคนแม่นอะแม่นจัดๆอะน่ากลัวอ่ะเมื่อกี้อยู่2ลาก1ได้คุมแล้วนะผมว่าเก่งแล้วอ่ะจังหวะดีครับแต่เมื่อกี้คึกไปหน่อยทีวันคึกหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาเดินสายไปกาสโตนแชตเตอร์จะเซตครับแต่ต้องถอยไปแทนนะครับโดนไฟสเปียร์แล้วริกเตอร์เข้ามาโอ้เพลงนี้ลุ้นๆโอ้โหเนี่ยริกเตอร์ครับผมโอ้ริกเตอร์เพลงเมื่อกี้คือหนักจัดครับอภิก้ามาเอาไหมคุณว่าเขาเข้าไหมผมว่าไปจริงๆครับขอรำหนึ่งเซตครับผมโอปาได้หนึ่งฟิกเกอร์แล้วหอกโดนด้วยครับโอ้โหเห็นเคมาขอเล่นหน่อยดิเล่นอะไรกันน่ะอ้าเล่นอะไรกันคึกนะโบนี่โคตรคึกเลยคือผมอะเมื่อกี้นะพูดตรงๆเห็นฟิกเกอร์เดินมาแบบเข้าวะจริงมันแบบคงเห็นแบบมันถอยกันสกิลกันหมดแล้วดูดิเหลือแต่ไอ้นั่นน่ะเหลือแต่อันติอิกี้อ่ะว่าไปไหมว่าไปแหละเชื่อไปจริงว่ะแบบเป็นแบบถอยได้ครับมีฟิกเกอร์อยู่แล้วสวนเลยครับแล้วก็ครับผมเดือดจัดนะเดือดไปแต่ไม่เดือดก็ไม่ใช่โบดีวะใช่ป่ะไม่เดือดไม่โบดีวะเป็นทีมที่อยู่ GCS แต่เล่นเหมือน GCS อย่างที่ผมบอกไปผมไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนผมนะผมรู้สึกว่าเหมือนแมทสมัยไม่ใช่เหมือนม็อบสมัยท็อปฟอร์มอะโบรอะคือเล่นได้หลากหลายด้วยจังเกิลออฟเมดเล่นได้หลายสไตล์โลมเล่นหลากหลายสไตล์มากโลมเล่นบุกเล่นรับก็ได้นะครับโอ้แล้วดู
找到一个机会了。那咧ูเกมนี้ซีเนียลต้นไม้นะเว้ยซีเนียลแฝงต้นไม้นะเว้ยไม่ใช่ซีเนียลเอเลดนะเว้ยเกมนี้ซีเนียลต้นไม้นะซีเนียลเดจเวนนะเว้ยโอ้แล้วนี่มาปั๊มเลยครับปั๊มปิก้าโอเคซีเนียลลงครับโอ้ปั๊มยากหน่อยปั๊มซีเนียลแทนไหมโอ้ดาเมจไม่พอคือ2เวทมันปั๊มได้นะครับโคตรแรงครับอ่ะตรงนี้ดับเบิลเทิร์นไปตามๆมาแต่ไม่ทันละตอนนี้2คนเคลียร์ได้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับก็โอเคนะครับช่วงต้นเกมเฮฮาปาร์ตี้หน่อยนะครับอุ้ยนี่ก็เขากราบนึกว่าเขากราบไงผมเหม่อไปหน่อยอาเคียไปโอ้โหเรากลับมาพอดีจะเอฟไปครับตายเอมเบอร์ไปครับเฮือไอ้กี้ทุเรนดาเมจมันทุเรนเอาตรงเลยดาเมจมันแบบอย่างที่เห็นอะครับโคตรแรงแรงเวอร์แรงไปไหนอะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้นี่ขนาดว่าเล่นเทกระจาดกันเงินโบยังไม่ได้แบบเอามาถามว่าเยอะไหมก็พันหกก็ต้นเกมก็ไม่น้อยหรอกนะก็ของชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับมีสลิมมีเลดเกมก็เก่งครับเลดเกมเขาโอเคนะครับคือวันต้องเป็นฝ่ายที่ต้องทำหน่อยด้วยซ้ำเอาตรงๆว่าเลดเกมนี่เหนื่อยอยู่นะถ้าดาเมจปิดไม่ลงแล้วตัวที่มันแบบตัวซื้อเวลามันเข้ามาล้วงข้างหลังได้มันจะเล่นยากเอานะครับก็เลยแบบต้องเล่นด้วยความแบบต้องคมหน่อยอ่ะวันต้องคมหน่อยนะครับเล่นถมเขาได้เล่นโป๊กเขาได้แต่ว่าต้องจังหวะดีแต่ถามว่าเลดเกมแย่ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า2ตัวโป๊กเลดเกมที่เป็นดับเบิลเวทสลิมเล่นยากเหมือนกันนะครับต้องดูจังหวะแถวหน้าว่าโบรเขาเล่นได้ขนาดไหนนะครับโอ้แต่เจ็บเห็นว่าโคตรเจ็บเลยนะครับต้นเกมผมว่าโบรจะต้องแบบโดนหน่อยอ่ะนะครับสองเวทอ่ะคือ2เวททูเรนมันจะออกมาซ่าได้เยอะกว่าเดิมด้วยแหละผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่2เวทไม่ใช่เดิมบอกว่านี่เป็นอิกกี้เวทแรงนะบอกอิกกี้ที่เป็นเวทแรงๆบวกทูเรนออกมาเพ่นพ่านได้เยอะนะครับทำไมมาวาร์ปหน้าป้อมศัตรูก็มีอิกกี้ว่าก็เผลอกันได้คนมันเผลอนะครับเผลอกันได้ครับลืมบางทีก็ลืมนะครับโอ้โหแต่เจ็บนะเจ็บเห็นว่าโคตรเจ็บเลยนะครับอิกกี้เนี่ยเจ็บมากนะครับแต่ในเกมที่ทีเหลือเขาไม่ได้รีบเล่นนะผมว่าม้าสมัยนี้รีบเล่นไม่ได้นะครับคือถ้านึกถึงสมัยก่อนผมจำได้ว่าเวลากดแรงอ่ะเราเล่นม้าใครเล่นม้าแล้วมึงมานั่งฟาร์มนะโอ้ขออนุญาตนะจะตามไปเผาบ้านมึง แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปไงปิดป้อมก็ไม่มีแล้วม้ามันก็ต้องใช้เวลาในการต้องมีของหน่อยอ่ะในการเล่นนะม้ามันเปลี่ยนสไตล์การเล่นอยู่ประมาณนึงแล้วผมว่านะแพทมันเปลี่ยนนะครับจำได้แต่ก่อนเลยหยิบม้ามานั่งฟาร์มโดนด่าเช็ดเม็ดเลยนะสมัยนี้ผมว่าม้าไม่ต้องฟาร์มเลยอ่ะเอาของแล้วโอ้โดนเก็บครับผมด้านล่างครับตรงนั้นโอ้แล้วบวกด้านบนต่อครับรับ2ครับโอ้รับ2อู้เกินอู้แต่มันแรงไงฟอร์เรมรับไม่ไหวครับเจอดาเมจมาทุเรนครับยากไปหน่อยจริงๆเล่นกับหลุนได้แหละนะครับฟอร์เรมเล่นใส่ลิกเตอร์ได้นะครับว่าเจอทุเรนวิ่งซ้อนรัวเลยครับแต่ด้านล่างก็ได้นะด้านล่างก็ได้ผมว่าเขาเล่นเพราะเขารู้ด้านล่างมันเคลมแล้วแหละนะครับได้แล้วครับแล้วได้มังกรด้วยไม่แย่นะครับผมว่าโบรไม่แย่ได้ออบเจกต์ด้วยนะครับแต่ขอแป๊บนึงข้างล่างเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ผมดูแต่ด้านบนนะครับอ๋อปิดลาวิลโอ้ม้าโอ้ขี่ม้ามาเลยขี่ม้ามาเลยลาวิลบอกให้ผมทำไงผมไม่ฟิกกับพี่เจอช็อตนี้ผมฟิกกับพี่ผมตายดีกว่านะครับยังไงผมรู้ผมก็ตายอยู่ดีนะครับแต่ช็อตนี้พี่กล้าดีแล้วแต่ประเด็นคือมันทูเรนนะครับทูเรนมันแรงอ่ะนะก็เล่นไปสุดท้ายแล้วเขารู้แล้วด้านล่างเล่นมันได้แล้วอ่ะนะครับก็เลยเล่นแรกๆไปนะครับก็เททาวเวอร์ไปครับแต่ว่าวันจะดีไม่ใช่โบรจะดีหน่อยแต่ว่าเขาได้มังกรนะครับถามว่าบิ๊กดีลไหมใหญ่ไหมก็ยังไม่ได้ดีลที่แบบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการได้มังกรมันช่วยสลิมเยอะมากนะครับก็เลยเมนชั่นตัวนี้นิดนึงนะครับหอกสเปซสลิมทำให้สลิมเคลียร์เร็วแบบกว่าปกติมากๆนะครับสำหรับบัฟมังกรเนาะโอ้ยโอ้ยโดนเฮืออันนี้ไงล่ะดับเบิลเทิร์นสั่งตายครับเฮือคือถ้าวันกรุ๊ปแล้วกรุ๊ปอย่างเงี้ยกรุ๊ป2กรุ๊ป3นะแล้วอันติลาวิลโดนนะบอกเลยคิดนะครับไม่ต้องลงอ่ะนะครับถ้าอยู่ตรงนั้นนะย้ำว่าต้องอยู่ตรงนั้นกันเยอะๆนะครับคือวันอ่ะพิกออฟง่ายนะครับโอ้ละเฮ้ยเอ้ยเกินมีก้าอู้อ๋อมีฟิกอ๋อมีซีเดียวลงด้วยลงด้วยลงชั้นนึงแต่เคลียร์ไม่ได้นะอันนี้เคลียร์ไม่ได้แล้วเผลอๆจะตายเอาด้วยนะครับอู้เล่นสดเลยครับดันใส่เลยครับโอ้ยอ่ะตอนนี้โวขาดไม่ได้รีบเข้านะครับคือม้าคูดามันนานนะครับเห็นป่ะคูดามันนานนะครับมันก็มีข้อเสียของมันนะม้าเวลามันเล่นเดินโมทัวไม่ได้นะครับเห็นป่ะคูดาเพิ่งมาคูดานานมากนะอาทิมา
มาก็เลยแบบฟาร์มเรื่อยๆรอของหาจังหวะเล่นที่มันชัวร์หน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เล่นแบบม้าสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่แบบเออเล่นกันแบบมัวๆได้นะม้าสมัยนี้ผมว่ามันเล่นมัวไม่ได้นะครับดับเบิลโทครับปั๊บอุ้ยปฏิกิริยาไวรุ่นเรียกไวครับซินโอ้ปฏิกิริยายังไวนะครับแต่อย่างนี้เลยคือว่าต่อให้เป็นเลทเกมว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากเลยคือวันทีเป็นดับเบิลเบสที่ดับเบิลแรงเบิร์ดแรงมากนะครับคือสลิมกับฟอร์เรนอาจจะต้องมีจังหวะในการเล่นที่ระวังตัวเยอะนะครับแรงอะแรงมากเลยนะครับแรงจัดแต่ตอนนี้ก็ใช้ความได้เปรียบของเลนนิ่งนะครับก็คือเอาฟอร์เรนไปดันสูงเลยพยายามจะบีบให้ตัวของลิกเตอร์ออกไปเดินไม่ได้นะครับเนี่ยลิกเตอร์ก็รอรับเลฟอย่างเดียวรอผมออบเจคทีฟต่อไปครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับออบเจคทีฟ8นาทีนะครับโอ้แล้ววิ่งกดตามใส่ครับโอ้ยก2ครับแล้วยัดไปอีก1ครับผมโอ้โหเข้าไปตามอย่างนี้ครับนี่ฮะ44เซตของวันทีมนะครับเป็นคอมเซตกันง่ายแบบง่ายมากนะครับแล้วบางทีเนี่ยเห็นป่ะมันแทงกันไม่ไหวนะครับคือดับตัวเลนตัวสุดท้ายเลยนะครับเผื่อใครเพิ่งมาดูนะครับวันดับตัวเลนเป็นตัวสุดท้ายนะครับดูลงกันมั้ยลูกหนูดิ้นน่ะนะครับดับตัวเลนสุดท้ายได้คุมด้วยเพราะว่ามันปิดดาเมจฝั่งนู้นได้เยอะมากนะครับเออค่อนข้างดีเลยนะครับดับตัวเลนมาโอ้โหแล้วมาบอกรับไม่ไหวแรงเกินนะครับโอ้โหฮะทาวเวอร์นี่ไม่ไหวเลยครับคือวันทีมอย่างที่เห็นครับว่าดาเมจที่เล่นกันแบบซึ้งๆหน้านี่คือเจ็บมากนะครับตอนขึ้นมานี่น่าจะเร็วมันควงครับผมตอนตีออโต้ฮิตตีแบบควงแบบฟึ่งๆควงหมู่นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะมีแบบเหมือนมีบั๊กหน่อยมั้งเหมือนแบบควงแล้วเคาะออโต้ฮิตไอ้เคาะเวลาโจมตีอ่ะกดหน้าไอคอนฮีโร่อ่ะต้องปรับเป็นเรื่องเป้าตีฮีโร่อ่ะเออแล้วกดควงแล้วก็ตีควงหน้ากดฮีโร่คีมแบบดาเมจมันจะขึ้นมาแบบไวๆไปแล้วโอ้ยโดน CC ครับโอ้โหไวมากครับตายกันทีละคนเลยครับในจังหวะนี้นะครับนั่นแหละฮะ CC ของวันทีมนะครับที่เดียวนะที่เดียวเลยครับถ้าล้างให้ไม่ทันคือตายแน่นอนนะครับคือถ้าล้างคูดาวนะครับหรือว่าโดนอะไรไปก็ตามเนี่ยโอ้โหโอกาสกลับมามีชีวิตอยู่นี่ยากแบบยากมากนะครับโอ้โหดูดิโดนดาเมจกดดันมากๆเลยนะครับแล้วคือจริงๆน่ะเขากะจะเซตมาล้วงใช่ไหมแต่ว่าโดนผมว่าพิกทูเลนน่ะเป็นพิกที่ดีมากเลยนะครับคือเราอาจจะมองว่าเออจริงๆอะโบอะล้วงได้แล้วก็ใช้ซีเนียลถ่วงเวลาใช่ไหมแต่ทูเลนน่ะมันทำให้เรื่องพวกนั้นมันทำยากขึ้นครับไอพิกสุดท้ายของทูเลนเนี่ยหนึ่งคือปั๊มฟอร์เรนได้ด้วยนะถ้าเป็นป่าตัวอื่นอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่พอเป็นทูเลนเนี่ยนะครับก็บังคับให้ฟอร์เรนซื้อทอยด้วยอีกนะครับแล้วก็ไนท์เพจก็ต้องขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ไม่ไหวไม่ขึ้นก็ยืนลำบากอีกนะครับเออก็เลยแบบก็ต้องเล่นทรอยขึ้นชิ้นแรกนะครับดาเมจก็อาจจะไม่ได้ถึงพิกถึงขิงมากฟอร์เรนเลยจะเห็นมีหลายครั้งคือเขาได้เข้าไปไหลนะครับแต่ว่าดาเมจเขายังแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแล้วเอาทูเลนมากดดันนะครับคือคอมซัสเซนบางทีมันก็ถ้าเกิดลงไม่ทันก็ตายนะครับเออถ้าเกิดลงไม่ทันมาไม่ไหวเซตกันไม่ดีจริงๆก็คือตายนะครับโอ้แล้วคุมตัวของอินฟิสเลเยอร์แล้วครับแล้วเข้ามาวาบเข้าไปครับ CC แจกเข้ามาด้านขวาครับนี่หน้าแข็งแล้วนะครับแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีขึ้นมามาก่อนแล้วเข้ามาได้ปาดอยู่แต่ว่าราวิวตอนนี้ยิงฟรีจัดๆครับผมโอ้โหบอกเลยว่าหน้าไถตรงๆเลยครับแล้ว CC วันทีมอย่างเยอะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาในจังหวะนี้ใส่เข้าไปแล้วดูดาเมจทูเลนกับอิกกี้ครับยืนเลาะทีละคนเลยครับผมจะจบเกมได้เลยครับโอ้แต่เวฟอยู่ไกลนะเอาเวฟอยู่ไกลนะครับมีเวลา15วิคิดว่าจะเล่นต่อก็ได้นะครับจะเล่นต่อก็ได้นะเนี่ยทูเลนปั๊บสแต็กมาละเวฟนี้เล่นได้ครับเล่นได้20วิครับได้อยู่เวฟนี้เข้ามาครับรับกัน2คนก็อัลติมาขึ้นมาโดน CC ครับโดนทุบออกไม่ต้องลงมาเลยครับแล้วตายเลยครับเกมนี้มันไม่ได้เล่นได้เล่นอยู่ได้เล่นข้างล่างอยู่รอบเดียวนะครับได้เล่นข้างล่างอยู่รอบเดียวแล้วตายเลยครับเกมนี้ผมมองว่าอันหนึ่งคือดับทูเลนตอบโจทย์นะครับของการที่อ่านเกมแล้วอ่ะถ้าเราดูหน้าเปเปอร์ดับนิดนึงนะครับในเกมนี้นะครับมาดูหน้าดับนิดหน่อยนะครับผมอ่ะดับของทางด้านตัวของทูเลนเนี่ยมันมาตัวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ไหมทูเลนจะมาตัวสุดท้ายเลยนะครับอ่ะเฟิร์สมาสลิมนะเฟิร์สสลิมมานะครับผมสิ่งที่แกคือก็ไม่ได้ใช้เอลสุในการเล่นนะครับผมก็คือเอาเอลสุมาก็ลำบากแหละนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเจาะเลนจริงๆมันก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เป็นอิกกี้แทนนะครับกับลาวิวนะซึ่งก็แน่นอนว่าชี้เป้าในการเล่นครับลิกเตอร์มานะครับในการที่จะมารับเลแล้วก็เดินเกมให้ตัวของทำดาเมจที่อยู่แต่ฟิล์มวันทีมันเล่นได้ง่ายนะครับจริงๆเนี่ยเอเจนดาของโบนะครับคือเหมือนประมาณว่าจะต้องรอเวลานิดนึงแหละรอฟอร์เรนรอสลิมมีของนะครับแต่ว่ามันมีช่วงหลายๆช่วงที่โบก็บอกว่าก็ไปเล่นเองด้วยนะครับ ไปเล่นใส่เองด้วยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเงินของทางด้านตัว
ปิก้าค่อนข้างที่จะจมนะครับบวกกับเกมนี้ทีหลินลงไปข้างล่างอยู่รอบนึงนะครับแต่ว่าพอไฟมันเกิดขึ้นแล้วเขาฟอร์สไฟบ่อยๆอ่ะวันทีมนะครับด้วยความที่ว่าไฟเขาทำง่ายด้วยนะครับคือใช่ดาเมจแรง CC เยอะนะครับแล้วไปเล่นกับเขาด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะครับในช่วงต้นเกมนะทำให้ช่วงมันไหลไปเยอะหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมหนักหน่อยนะครับนะครับคืออย่างที่เห็นเลยครับว่าโวขาจริงๆมันยากเหมือนกันเวลาเจอเกม CC เยอะนะครับคือเกมแมคแคดัส CC เยอะมากนะคือโวขาขึ้นมาได้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะลงทันนะครับครับสวัสดีคุณณัฐนนท์ด้วยนะครับนี่คู่อะไรกันไม่รู้เนี่ยช่วงนี้เฟียสนะแต่ถ้าแลนด์ไทยได้มาแค่ชนะแล้วนะคือมันก็ต่างกันด้วยแหละมันก็ต่างกันด้วยแหละนะครับคือโวขามันก็มีปัญหาของมันนะครับเวลาเจอเกมที่มันแบบ CC มันเยอะเกินนะครับเวลา CC มันเยอะเกินมันยากนะครับคือในแลนด์ไทยบางทีพอไม่ได้เล่นกดกันเป็นทีมอ่ะมันก็ไม่ได้เอาดาฟตัวที่มันมาจี้โวขาเยอะนะครับแต่ว่าเกมเมื่อกี้ก็ไม่น้อยนะโอ้หนูจะดมไปทำไมลูกนะก็ไม่น้อยนะ CC อ่ะนะครับนะมีอะไรวะมีลาวิลมีลัมเบอร์นะครับโอเมนหลุดโอเมนหลุดปล่อยเลยครับตั้งใจปล่อยครับวันบอกว่าเดี๋ยวแกเอาเองแล้วกันอ่ะเพราะว่าแบ็คก็โทรเปลี่ยนแบรนด์อย่างนี้อีกแล้วนะแบรนด์เหมือนเกมที่แล้วเลยแต่วันทีเปลี่ยนแบรนด์นะครับเปลี่ยนแบรนด์อิกกี้ยอมแบรนด์อิกกี้นะครับแต่ปล่อยโอเมนนะครับน่าจะมีแผนในการเล่นแครี่อะไรบางตัวอยู่แล้วด้วยนะครับในการตัดอิกกี้นะครับโหโคตรเอาไหมอ่ะวันบอกเอาไหมให้แล้วเนี่ยอยากได้ไม่ใช่เหรอเอาไปโอเคเอาไปนะเพราะเขามีหน้านะครับตัวรับโอเมนมันจะมีอยู่นะครับแต่อย่าว่าแหละตัวรับโอเมนมันมีแต่ตัวจะปั๊บโอเมนเนี่ยมันน้อยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งที่ว่าโอเมนมันเก่งสำหรับผมเองด้วยคือตัวแม่งปั๊มเลนยากนะครับโอเคครับคุณสมาคุณสามารถเขาซ้อมโอเคอยู่ครับซ้อมเสร็จแล้วครับทำไมลีกนอกทอนไม่ออโต้แบนล่ะครับมีแค่ AOG นะครับที่ไม่แบนนะครับลีกนอกนี่คือมีแค่ที่เดียวนะครับรู้สึกจะเป็นที่เดียวเลยนะครับที่ไม่แบนไม่ออโต้แบนป่ะนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ออโต้แบนเขารับความเสี่ยงได้นะครับถ้ามันเกิดบั๊กนะครับที่แบนอยู่นะครับจะเป็นที่ RPL นะครับที่ GCS นะที่ยังแบนนะครับคือมันมีบั๊กสับกระสุนแล้วคืออย่างนี้ก่อนนะครับคือจริงๆอ่ะไอ้เกมที่ทุกคนเล่นเอาจริงในที่แข่งในบิลที่มันแข่งอ่ะมันก็มีบั๊กนะมันก็มีบั๊กเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของคนจัดแหละนะครับว่าบั๊กไหนมันรับได้บั๊กไหนมันรับไม่ได้นะครับแล้วทีมรู้กันหมดไหมนะครับส่วนใหญ่อ่ะทีมรู้หมดนะเพราะว่ามันจะมีเปเปอร์ของทีมงานอ่ะที่แบบต้องส่งน่าจะมีส่งนะคิดเดานะน่าจะมีส่งว่ามีแบบมันมีอะไรบ้างให้รู้กันทุกคนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะมันจะได้แฟร์นะครับแล้วก็พอมันเกิดบั๊กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องมานั่งคุยต้องมานั่งคุยกันทีม2ทีมก็ต้องมาคุยกันอันไหนยอมได้อันไหนยอมไม่ได้คือเราบอกเลยว่าการเจรจาเวลาเกิดบั๊กพวกนี้คุยโคตรยากคุณจำได้ตอนที่อัลฟาแข่งกับบาร์ซ่าได้ไหมตอนสมัยโปลีตอนนู้นน่ะที่ผมภาคมั้งตอนนั้นน่ะผมน่าจะภาคด้วยจำไม่ได้ว่าภาคกับใครภาคกับพิติหรือภาคกับเฮียไม่รู้อ่ะลืมแล้วตอนนั้นน่ะแล้วพอด2ชั่วโมงมั้งใช่มั้ยคือแบบมันอยู่ที่ว่าลีกนั้นน่ะเค้ารับปัญหานั้นได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่แบนตัวบั๊กที่มันแบบเป็นแบบนั้นนะครับคือมันมีบั๊กที่แบบว่าเล่นไม่ได้เลยโดนแล้วเล่นไม่ได้เลยกับโดนแล้วเล่นได้นะครับบั๊กของทอนอ่ะโดนแล้วเล่นไม่ได้เลยนะครับบั๊กสับกระสุนไม่ได้เนี่ยนะครับมันโดนแล้วมันต้องไปตายอ่ะนะครับนึกออกใช่ไหมมันบั๊กพอบั๊กนี้มันเกิดขึ้นมันต้องไปตายนะครับซึ่งมันส่งผลกับเกมตรงๆเลยนะครับนะแล้วส่วนใหญ่เจอพวกนี้ก็ไม่ค่อยยอมอยู่แล้วเจอแบบพวกนี้ฟีฝันของข้ามที่เขาไม่ได้โดดเกิดบั๊กเขาก็ไม่ค่อยยอมรีไม่ค่อยยอมแบบย้อนเวลาอยู่แล้วเลยเขาเลยแบบถ้าตัดปัญหาเรื่องเมเนจอะไรเงี้ยก็แบนออกไปเลยนะครับแต่ที่เขาไม่แบนก็นั่นแหละคือเขารับความเสี่ยงได้นะครับผมนั่นแหละมีอยู่แค่นั้นนะครับ ใช่คือรับความเสี่ยงได้ไม่มีปัญหาเว้ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ขอให้โชคดีกับการให้ผู้จัดการโค้ชเจรจาครับซึ่งโคตรปวดหัวพูดเลยครับไม่มีใครยอมอยู่แล้วใช่ป่ะเจอบั๊กคนนี้ไม่ค่อยมีใครยอมอยู่แล้วครับยากครับคุยยากครับใช่คุณน้ำพิมพ์มาพอดีครับนี่ครับเปลี่ยนคนนะครับไม่ใช่ทีหลินแล้วนะเป็นฮันกิแล้วนะใช้ฮันกิลงมาครับเมื่อกี้ทีหลินเล่นเอาจริงก็ไม่แย่เนี่ยผมว่าดับเขาเปิดม้าไวด้วยแหละเปิดม้าไวด้วยเล่นยาเจอซีซีเยอะหน่อยครับ
่ะตัวนี้ปล่อยโอเมนนะครับมีหน้ารับโอเมนไปเลยนะครับแต่โอเมนตัวนี้ไม่ 100% เพราะออฟนะครับแต่มีหน้าไม่มีปัญหามีหน้ามันตามได้นะครับดับเอลสุมานะครับเปิดมาเลยนะดับเอลสุเปิดมาเลยซึ่งก็ผมว่าเอลสุมันไม่มีปัญหามันเป็นแคลรี่ที่ต่อให้โดนแก้ก็มีจุดที่มันได้เล่นอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่ายังมีจังเกิลให้เลือกนะครับนะครับใช่ๆบั๊กนาฬิกาใช่ๆใช่เลยคุณสามารถนั่นแหละบั๊กนาฬิกานะครับแล้วตอนนั้นเลเนอร์คือไม่ยอมเลยอ่ะHQดิไม่ใช่อัลฟาบาซ่าเจอ HQ ใช่ๆๆเลเนอร์นี่คือไม่ยอมแต่ผมก็เข้าใจเลเนอร์นะใครจะไปยอมวะคือบั๊กไม่ได้เกิดจากเขาอ่ะนะครับแต่ว่าฝั่งบาซ่าก็แบบว่าแข่งก็ต้องดำเนินต่อสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละนะครับพอจะคุยกันได้นี่คือนานมากนะครับอู้แล้วเป็นดีแลกนะครับเมียเขาคุณเดี๋ยวคุณน้ำบอกว่าหวานนั่นเป็นคนเดียวที่ยังเล่นดีแลกอยู่นะครับคือเอาจริงดีแลกเนี่ยสำหรับผมเองอ่ะมันไม่ใช่เมดครับทีไอต่อไปแล้วแหละเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณแบบทีเอนะฮะไม่เอได้มาทีบีบวกๆอ่ะกับเอนะครับนะอยู่ที่แผนแหละนะครับอยู่ที่แผนของทีมนะครับแต่ผมว่าถ้ามองว่าเป็นทีมที่สามารถที่จะเดินกดดันกับทีมได้นะครับมีคนพาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพังออบเจคทีฟได้ด้วยคุปได้ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่พังป้อมได้ดีมากๆนะครับโอ้แล้วมาเป็นโจ๊กเกอร์นะครับก็โอเคนะโจ๊กเกอร์ไม่กลัวเอลสุนะครับตัดตัวที่เป็นอลิสกัดไปหมดเลยเพราะโบแบนเองนะครับโบแบนตัวที่สกัดเล่นแล้วรำคาญออกไปหมดเลยนะครับผมออกไปครับเวเลสสกัดก็รำคาญนิดนึงนะแบบเจอดาเมจปิดจากเวเลสก็เหนื่อยนะครับแต่เหมือนคิดอยู่อยากได้ตัวหนาๆมั้งอยากได้ตัวหนาๆตัวที่คีร่าปั๊มยากๆอะครับมันหาตัวคีร่าปั๊มยากมานะครับไม่สกัดก็เออร์ลนะครับไวรุ่นก็ตั้งเป็นสิ่งตัวเอ็นเควนะครับนะครับสุดท้ายมันเป็นเออร์ลนะครับเออร์ลมันเป็นตัวที่คีร่าปั๊มยากนะครับเออร์ลสกัดพวกนี้นะครับคือจุดเด่นของคีร่าอย่างนึงที่ซันคิดเลยคือว่ามันโอเคเรื่องสปิดมันก็ทำได้แหละนะแต่จุดเด่นของคีร่ามันจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยคือมันปั๊มออฟเลนมันเป็นหนึ่งในตัวที่ปั๊มออฟเลนได้ง่ายที่สุดตัวนึงในเกมเลยด้วยความที่ว่ามันไม่ต้องใช้ของเยอะมากก็ทำได้แล้วนะครับด้วยเป็นดาเมจเวทที่ค่อนข้างเบิร์สแรงมากนะครับโอ้จะได้เห็นมวยด้วยเกมนี้นะครับนุ่นๆถึงขนาดนั้นทาคิเอาคิดดูนะครับวาวาเขาสัมภาษณ์ว่าอยากดวลดีแลกกับนุ่นๆใครจะเป็นดีแลกที่แท้จริงแต่เหมือนวาวาแกเล่นดีแลกเก่งอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบเพิ่งเล่นนะมันแกเก่งอยู่แล้วนะรับทาจิมวยโอเคได้เห็นมวยแล้วนะครับด้วยความได้เห็นเมดสโลด้วยนะครับเห็นดีแลกช้านะเนี่ยเป็นตัวที่เดินช้ามากนะครับมวยบูลลี่ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีหน้าทำอะไรด้วยลำบากนะครับผมว่าบรัสเป็นตัวที่ขัดตัวของมีหน้าได้ดีนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่สินะครับเหมือนเห็นชัดแล้วนะครับว่าเป็นโอเมนออฟเลนแน่ๆแล้วนะครับคิดว่าเป็นทาจิออฟนะครับก็เลยเป็นล็อกซี่โลมได้นะครับโอ้แล้วตัวหนาเยอะมากนะครับที่จะว่า DPS ไม่มีติดขัดไหมนะครับเขามีดีแลกเป็น DPS ได้นะครับดีแลกเลทเกมนะครับเจอเจเนซิสเรโซแนนซ์สแคทแผ่นเข้าไปโคตรแรงชิบหายนะครับนะแต่มันต้องมีพื้นที่ให้เล่นไงต้องมีตัวป่วนเยอะหน่อยครับซึ่งเกมนี้มันมีเยอะนะครับมี3ตัวเลยนะครับมีเออร์โรนะครับมีมิน่าแล้วก็ล็อกซี่นะครับดีแลกก็มีโอกาสในการจ่าย DPS ด้วยเหมือนกันในเกมนี้นะครับดาร์ไบเกอร์โทเปียเล่นจังหวะตัดเลนข้างเก่งมากนะในเกมนี้ด้วยความที่ดาร์เป็นตัวในเชิงแบบ executioner นะครับแบบตัวประหารเลยแหละนะครับโอเมนคีร่าเนี่ยฝันร้ายของออฟเลนนะเป็นคู่ที่ออฟเลนเจอแล้วเหนื่อยนะครับเอาจริงออฟเลนแทบทุกตัวเลยนะครับโคตรเหนื่อยนะเจอโอเมนคีร่านี่คือมันพร้อมปั๊มนะมันพร้อมปั๊มมากๆนะครับก็เลยเป็นความกดดันนะครับตรงนี้ของทางด้านออฟเลนนะครับแล้วก็ดับโจ๊กดับอะไรมาผมว่าในเดี๋ยวมาดูผมก่อนนิดนึงนะครับนะอ่ะคือจังหวะในการได้เล่นได้จับในการเบิร์สสมโรนี่คือหนักมากนะครับดาเมจเบิร์ดรุนแรงนะครับ DPS มีเหมือนกันแหละก็มีคีร่าแทนกันได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าภาพองค์โดยเกมโดยรวมเนี่ย DPS มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโจ๊กเกอร์ก็ยิงได้นะครับแต่วันนี้ค่อนข้างหนานะวันนี้ค่อนข้างหนานะแต่ประเด็นเลยคือต่อให้ปั๊มได้เนี่ยประเด็นคือฝั่งข้ามก็เอาตัวที่ปั๊มยากมาเหมือนกันนะครับเอามีหน้ามานะครับเอาเออร์รอมาแล้วตัวหนาๆมาเลยอยากเล่นเล่นมานะเคลียร์ได้นะครับผมจบวันนี้มาอีกทีวันไหนเหรอวันพรุ่งนี้ผมนึกก่อนนะวันพรุ่งนี้ผมดูตารางงานก่อนผมมีงานอีกทีวันอังคารนะครับมีงานของทางฝั่งที่เราไปดูตอนนั้นน่ะที่ดูทัวร์นาเมนต์ Legend Awaken นะครับผม RV นะครับวันอังคารผมไปพลาดนัดสถานที่วันจันทร์ผมน่าจะเบรกวันหนึ่งนะครับ
อาจจะอีกทีวันอังคาร maybe นะครับเดี๋ยวดูหน้าเพจทีอาทิตย์นี้น่าจะมีอีกนะครับโอ้แต่เกมเนี้ยฟิก้าต่อให้เล่นโอเมนมาผมว่าโอเมนคีร่าบอกปั๊มง่ายใช่ป่ะแต่ว่าพอไปเจอฝั่งโน้นที่เอามาเคาน์เตอร์เต็มกราฟอย่างเงี้ยว่าโอเมนเกมนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับต้องอยู่ที่ว่าโบรจะแก้หน้างานยังไงนะครับคือได้ตัวมาดีจริงแต่ว่ามันมีตัวที่พร้อมที่จะเล่นสู้ด้วยแล้วโอ้โหจงฟิกเลยครับคือเพราะว่าโบอ่ะผมว่าดีอย่างนึงตรงที่เขาดับแรสมานะครับเอามาช่วยโอเมนหน่อยนะครับถามว่ามันช่วยยังไงอย่างที่บอกไปว่าตัวแบบล็อกซี่ตัวแบบมิน่าเนี่ยเจอแรสไปผมว่าเหนื่อยนะครับคือมันไปจับถึงจับมวยยากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ฟิกจับจริงๆแล้วก็พอไม่จับมันต่อยคุณแน่นะครับมันลากเอาตายเลยนะครับคือแพ้เรื่องเปลี่ยนโพซิชันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเล่นนะครับแต่เกมนี้พูดถึงเลดเกมผมว่าทั้งคู่ดูได้เปรียบคนละแบบนะครับแต่ว่าเรื่องการเล่นตั้งไฟหน้าตรงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวของทางบรอที่ดูแบบเปิดๆจับๆง่ายๆหน่อยมีคนไถหน้าเข้าไปเยอะนะครับแล้วคีล่าจะมีอิสระค่อนข้างเยอะคีล่ากับโจ๊กเกอร์เนาะส่วนวันทีมเนี่ยตั้งลำโป๊กค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีตัวเหนือตัวตายยากค่อนข้างมากนะครับจุดตรงนี้โฟกัสกันที่ใครทำเลนไหนเหมือนกันนะครับเกมนี้นะครับอ่ะเอาคีล่าเอาฮันจีครับน่าจะฮันจีป่ะฮันจีน่าจะชอบดูแอคแทคออนไททันหรือเปล่าวันนี้ฮันจีใช่เขาตั้งใจปล่อยโอเมนอยู่แล้วครับยื่นให้ขนาดนั้นนะครับเขาตั้งใจเอาตัวมาแก้โอเมนอยู่แล้วนะครับเพราะโบรที่ดูแบบกระสันอยากได้มากๆนะครับสุดท้ายก็ยอมหยิบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละผมว่าไอ้เรื่องดับบางทีก็คุยกับโปรบ่อยนะมันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องดับมันต้องดูวิธีเล่นอีกทีหนึ่งในเกมอะครับโอเคแล้วเซว่าไอ้โอเมนมามีตัวเคาน์เตอร์โอเมนแต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีเล่นอยู่ดีอะครับว่าเฮ้ยห่างนู้นเอาดับมาโอเมนโดนกดดันหน่อยโอเคเราไปเล่นทางอื่นเล่นที่อื่นไหมหรือมีตัวอะไรมาช่วยเขาไหมนะครับนี่แหละแฟกเตอร์ของเพลเยอร์อีกทีหนึ่งนะครับคือดับมันเป็นโจทย์นึงที่อาจจะทำให้เล่นยากก็ถูกนะครับมีกระบวนการการเล่นของมันนะแต่ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาได้ค่อนข้างมากนะครับนะทีมงานน่าจะเปลี่ยนไปทันเป็นทีหลินอยู่เลยเนาะนะครับพักก็ได้พักก็ได้เนาะพักกันได้นะครับตอนนี้เป็นทันจีแล้วนะแต่อย่างว่าครับในเกมนี้ทั้งคู่นะทั้ง2ทีมมีพลังในการพังสิ่งก่อสร้างและออบเจคทีฟไวมากๆนะครับฝั่งวันทีมก็ตีบ้านไวนะครับมีเอลซูดีแร็กนะครับฝั่งโบรก็มีคีล่าโจ๊กเกอร์นะครับโอเมนอีกตัวตีบ้านโคตรแรงครับแรงจัดๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่โบทำตอนนี้ก็ทำให้เลนเคลียร์กลางไวๆครับต้องให้ซินพาซินไปเดินปลดเลนกลางหน่อยนะครับมวยก็จะเจอปัญหาเดิมความช้าแต่สิ่งนึงที่ดีสำหรับมวยนะสำหรับแรสสำหรับผมเองเนี่ยคือไม่ต้องให้ลมพาไปเล่นก็แล้วขอขึ้นมาเคลียร์พอเคลียร์แล้วจะไปไหนก็ไปนะครับเดี๋ยวมวยเล่นของมันเองนะครับเป็นข้อดีสำหรับผมเลยซึ่งเป็นข้อดีของรัสมากๆนะครับโอ้เนี่ยเจ็บครับบอกว่าด้วยความช้านะครับก็จะเจ็บๆหน่อยนะครับแล้วมันเป็นรัสกับทาจินะครับซึ่งคู่นี้ AoE damage ไม่เบานะครับมูนเพียสแล้วก็สกงสกิลโอดินฟิตก็เอาเรื่องอยู่นะครับไม่ได้เบานะครับค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันวันทีมจังหวะในการพิกออฟอันตรายเหมือนกันก็ด้วยความเป็นร็อกซี่นะแล้วเกมนี้ร็อกซี่เนี่ยจะเรดอีกครั้งหนึ่งนะครับเติมดาเมจให้ดีแร็กด้วยโอ้โหแล้วเล่นใส่เลยครับใส่แบบบังคับเลยครับโอ้ได้ฟิกเกอร์ซินด้วยนะครับมีหน้าเดินมาบังคับให้เขาต้องฟิกเกอร์ออกไปนะครับแต่เห็นไหมก็โบรไม่ได้ไปเล่นช้อนอะไรโอเมนเยอะมากนะมีอย่างน้อยคีล่าเดินไปทำให้เวฟในเลนมันตัดออกให้มันโฟกัสไกลแล้วก็ไม่เล่นอะไรกับมีหน้าเลยนะนะก็ลดความเสี่ยงด้วยแหละนะครับลดความเสี่ยงแล้วก็ไปเล่นที่อื่นแทนนะครับแล้วก็ให้โบต้องมากดดันในฝั่งนี้ด้วยครับเนี่ยฮันจีก็แวะเดินขึ้นมาอ่านเดินตรงนี้เล่นละแล้วครับจับเข้ามาใส่แต่ต้องรอให้สแต็กเนี่ยเช็คสแต็กครับโอ้โหแล้วเนี่ยมันไม่ไหวครับโอ้มันจะไม่ไหวแต่นี้ก็จะตายเหมือนกันครับได้ฟิกเตอร์คนหลุนไปแล้วมี NK เดินมาซ้อนด้วยครับเนี่ยมันมีวิธีการเล่นแบบนี้นะครับคือบางทีเล่นในเลนแล้วโอเคเลนเราโดนเคาน์เตอร์พิกนะครับวิธีแก้กระจังเกิลนี่แหละครับจังเกิลกระเมดนะครับที่จะมาซ้อนมาเติมนะครับทำให้เกมมันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือแบบช้อนมาไม่มีปัญหานะครับขอให้ไปช่วยกันก็พอนะครับแบบปล่อยซึมก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ไม่ปล่อยให้ซึมนะครับแต่จะมีด้านบนที่ขึงกันค่อนข้างหนักนะครับทั้งตัวของทั้ง2ทีมเลยนะครับอันนี้ก็โป๊กได้ทั้งคู่ตีป้อมได้เร็วทั้งคู่นะครับ
แต่ในความที่เมจทั้งคู่นะทั้งรัสนี่แหละเองมันเพลย์มันเล่นลำบากเหมือนกันนะครับในการจะไปเปิดหนึ่งก็เลยเล่นตามเกมโฟล์เกมไปเรื่อยๆนะครับแต่จะมีคีร่าเนี่ยที่มีอิสระในแมปค่อนข้างมากนะครับเนี่ยแต่ว่ามังกรครับมาแล้วฮะยังไงครับเอาโอเคเป็นโบรที่เก็บไปได้ครับอะไรหนูเขายังไม่ทำข้าวเลยแมปหันนะฮะโอ้แล้วดูด้านล่างมาครับจะเล่นตัวนี้ก็นะไม่มีอะไรครับเดินมาเคลียร์ช่วยหลุนๆหน่อยครับคือในที่สุดแล้วอะทีมเวิร์คแล้วก็เรื่องของทีมเพลย์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ต่างจากเรื่องของกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวอย่างวันทีมก็เดินมาปิดเห็นฝั่งมิน่าเดินมาช่วยเคลียร์หน่อยเดินอะไรหน่อยนะครับตามเพื่อนหน่อยตอนนี้หมาผมแอคทีฟมากนะนึกว่าจะให้ข้าวแล้วแต่มันข้าวยังไม่เสร็จลงแต่มันด้านล่างครับบวกกันแล้วครับโอ้โหแล้วมาอย่างเยอะครับมาเยอะมากครับผมมาถึง3ครับโอ้แต่ว่ามีคนมาช่วยนะโอ้เดี๋ยวมันคอมาเลยครับโอ้ต้องปิดยากนะปิดช้าครับปิดช้าแล้วเอาตัวบังเลยครับ NK ครับหลุนจุกมาจุกมาโอ้ขาดอีกหมัดนึงแล้วดึงเข้ามาขอดึงเข้าตัวก่อนครับแล้วเป็น NK ที่ตายแทนครับซินยังมีแข็งนะครับผมโอ้เรามาดูตรงกลางกันนิดนึงครับทีวันตัวนี้ยังรับเวฟครีปได้อยู่กับวิ่งเข้ามาทันบนทันทีนะครับโอ้เราดูครับโอ้ช็อตเจ็บนะครับนะใช่น่าจะหิวอะไรครับแม่ตัวนี้ตะกะครับผมเออแล้วแต่ว่าได้ด้านล่างเลยนะครับโอ้จังหวะการเล่นครับนั่นฮะคือเห็นไหมโอเมนนะต่อให้หยิบตัวมันมาแบบมาบี้มันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังมีฉายา The Executioner The Executioner นะครับพิชคาดนะครับมันล่อเลยเอาจังเกิลที่มันแบบมีดาเมจเวิร์ดแรงๆมานะครับช่วงที่มิน่ายังไม่มี MR เยอะครับตายนะอุ้ยนะครับโดนจับนะครับน่าจะโดนเจอจับนะครับโดนไป1ดอกครับผมโอ้แล้วโดนดีแลกด้วยครับวิเคราะห์รอบชิงไทยหน่อยครับตอนนั้นผมภาคด้วยดิอยากดูวิเคราะห์ยิ่งอยากดูอะไรลองรีเควสได้นะครับผมอ่านดูเรื่อยๆนะครับบอกในเพจก็ได้นะครับแต่ถ้าเขินก็เมสเซจมาก็ได้นะอินบ็อกซ์มาก็ได้อ่ะดูกันต่อครับแต่อย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้โบรพยายามที่จะแบบรับด้านบนแบบสุดประตูเลยนะเอาคีร่ามาช่วยด้วยนะครับแต่ต้องระวังในการที่จะโดนเกี่ยวเหมือนกันครับอันตรายนะคีร่ามีฟลิกเกอร์อยู่นะครับแต่ด้านบนทำกันยากจริงนะอุลุสเซอร์ไพรส์ตัวนี้ครับดักหลังครับ NKมีซินมาอยู่ครับแต่เป็นการเล่นแบบทีเผลอเล็กน้อยเท่านั้นครับจังหวะสั้นๆครับเป็นจังหวะสั้นๆครับรอดูต่อไปเดี๋ยวเอาน้องลงก่อนดิ้นเก่งมากของไซคิวไปแต่เล่นก็ใจเย็นมากเลยนะแต่ว่าเงินเห็นว่าโบรเงินนำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้วันเริ่มตั้งป้อมเล่นแล้วนะครับหาพื้นที่เล่นแล้วครับแล้วฮันจีครับอ้อมหลังมาครับฮันจีอ้อมหลังมาคริสเบเกอร์เข้ามาใส่ครับวาวาครับวาวามานาน้อยด้วยนะครับโอ้อาเคนบอดี้มันไม่มีครับนั่นเลยครับตายเลยครับมานาน้อยครับโอ้แล้วโบเดินมาเติมกันปิดอย่างไวนะครับโอ้เป็นรอบที่เดินไปปลดเลนมีหน้าพอดีครับโอเมนรับ2ครับซึ่งผมว่ารับได้อยู่แล้วนะครับไม่น่าตายครับนะตีไปนะเนี่ยฮะไม่สู้อยู่แล้วครับได้มาดูเดินจังหวะเดินของทีของโบนี่ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเมื่อกี้ฮันจีเดินอ้อมไปพอดีด้วยนะครับแล้วจังหวะในการเล่นนี่คือพร้อมเลยนะครับในการที่จะลงโทษตัวของวันเมื่อกี้ถ้าเรามาย้อนดูวิเคราะห์นิดนึงนะครับมาเพลย์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นตัวของป้อมค่อนข้างน้อยแล้วมีเวฟเข้ามาครับตั้งป้อมมากะจะเอาทาวนี้แหละนะครับแต่ตัวของทีวันแวะมารับไปก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วฮันจีอ้อมมาเลยเห็นป่ะดูฮันจีครับเคลียร์กลางมาแล้วเดินโอเมนเดินมาก่อนด้วยแหละนะครับในโอเมนเดินมาแล้วนะครับเดินมาแต่ว่าโอเมนเดินมาแล้วก็วนกลับไปนะเดี๋ยวดูครับฮันจีอ้อมมามีกับซินนะทีวันกับตัวของซินหวีเจ็บอยู่นะนะครับมีเวฟเข้ามาเพราะวันตั้งป้อมกัดจะเล่นครับแต่ว่าตรงนี้วาวาเสียมานาไปค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็เป็นตัวของซินด้วยแหละนะครับที่เป็นตัวรัสด้วยพอมีจังหวะในการเล่นนะครับเพื่อนดึงจังหวะให้ความสนใจให้หมดแล้วนะครับเล่นประเคนเต็มที่เลยนะครับแล้วตรงกลางปีกาก็ไม่ได้มานะครับคิดว่ารับมือไหวแล้วนะครับผมอ่ะไม่มีปัญหาครับแต่กัดจะไปเติมนะครับจังหวะสวยนะครับคือเป็นการตัดสินใจลงมือของวันด้วยแหละเห็นทาวเวอร์ของโบรเนี่ยเลือดน้อยนะครับแล้วก็อยู่สองตัวคิดว่าปิดทันนะครับโบรอันแมปดีด้วยนะฮะตามกันค่อนข้างไวนะครับทำให้เงินของโบรนำขึ้นมาอีกนะครับตอนแรกนำประมาณ 2,000 โกนะครับผมโดนปิดหลังมันเล่นยากเลยนะครับด้วยความเป็นคีร่าเป็นตัวแบบกราสด้วยคือถ้ามีมุมให้มันเล่นก็คือมันก็เล่นแบบนั้นเลยครับจัดขึ้นโต๊ะรับประทานเสร็จสับเลยนะครับคือโบรดูเติมกันดีแล้วก็อดทนนะครับแล้วขึ้นเชื่อเป็นเลนจ็อกเกอร์กับทาจิด้วยแหละมันหนานะมันตายยากไม่เคลียร์นะครับถ่วงเวลาเก่งนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าเอาจริงเลดเกมก็มีลุ้นทั้งคู่แต่โบรดูดีนะครับโบรดูดีมากๆเลยครับเกมนี้โอ้แล้วเวฟข้างล่างทำไปด้วยนะมีหน้าน่าจะไม่ทันป่ะไม่น่าทันป่ะ
ไม่เคลียร์ไม่ทันครับป้อมน่าจะแตกด้วยครับแล้วตรงกลางตายอีกครับโอ้โหฮะคือดาเมจแรงจัดๆแรงเว่อร์เลยครับโบรครับคือคีร่ามวยอ่ะก็แรงไม่ต่างจากไอ้นี่เท่าไหร่ทุเรนน่ะนะครับเบิร์ดทั้งนั้นนะครับล็อกซ่งล็อกซี่ตายได้หมดเลยครับแล้วดีแลกเขาจะช้านะครับก็จะเป็นข้อเสียเดิมๆของดีแลกนะดีแลกเขาจะช้านะครับจะอืดๆหน่อยอ่ะนะครับแล้วกลับมาคุมแมปนะครับคือเรื่องวิธีในการเล่นเนี่ยผมมองว่าโบรเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้กันดีนะครับมีไปซ้อนโอเมนบ้างแต่เขาจะไม่เล่นที่ลำบากมีหลายครั้งที่ของเขาทำนะคือโอเคเขารู้แมชอัพที่เขาโดนเคาน์เตอร์นะสิ่งที่เขาแก้คือเขาจะไม่เล่นทางนั้นเลยหรือเล่นน้อยมากๆนะครับแล้วไปเล่นที่อื่นแทนนะครับอย่างที่บอกนะครับโบรเป็นทีมที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับในความคิดผมแก้หน้า งานเก่งครับเขาไม่ฝืนไม่อะไรมันจะมีฝืนๆจังหวะเล่นแบบซนๆบ้างอ่ะธรรมดาเพลเยอร์นะครับแต่ว่าวิธีในการคิดว่าเอ้ยโอเคตรงนี้เล่นยากโอเคเราไม่ฝืนเรามีจุดที่เราเล่นประมาณนี้อยู่นะครับละไมล์เลยครับปิดหลังครับแล้วโอ้โหเราจะจับดักล่าก่อนครับพันจีครับอ้า455โกครับเจอบอกรวยเศรษฐีเฉยนะครับแต่เวฟเข้ามาครับแต่เป็นมิน่าฮะตรงนั้นคงไม่เสี่ยงที่จะเล่นนะครับตรงนี้ยอมถอยไปก่อนครับแล้วมีด้านหลังครับแวะเข้ามาจะปิดหลังครับโอ้แล้วเข้ามารับเต็มครับแต่โอ้โหรับมาก่อนขนาดนี้ครับ NK ไม่มีดับเบิลคอร์ด้วยครับแต่ไฟนี้อยากจะคับไฟเหลือเกินครับโอ้โห NK สไลด์ตัวหนีเอาไปก่อนแล้วนะครับแต่ด้านหน้าครับทีวันรับดาเมจไปเยอะเกินไปครับเรื่องดาเมจของวันก็ไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหเจนสิทแบ็คขึ้นไปดีเจ็บครับแล้วมีโอกาสในการเล่นตรงกลางเล็กๆครับแต่ว่ามีคูดาวมาตัวนี้ครับแอดดี้แก๊ปใส่เข้าไปครับพิก้าโดนเก็บไม้ครับเทชเชอร์ยังมีอยู่แต่โดนซิกซี่จะดิแรกเข้าไปครับแล้วเอลสุยิงไม่หยุดเลยครับฟิกเกอร์มาจ่ายแล้วซีลุยแล้วยังเคลียร์ได้อยู่ครับสนับทั่วตรงกลางครับจัดว่าไม่เลวฮะทางตัวของโบรแล้วดูดีทีเดียวครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าเมื่อกี้จริงๆการฝืนเมื่อกี้เป็นผลสำเร็จนะครับของ NK เมื่อกี้ NK นี่ซื้อสกิลไปเยอะมากนะครับแล้วก็เอาตัวรอดออกมาได้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดวันได้จ่ายดาเมจนะครับจริงดิแรกกับเอลสุแรงมากนะครับแรงจัดเลยนะแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็ตอนนี้คิราสตาร์ฟออฟนูมาแล้วนะครับตอนนี้ทรอยจะเริ่มไม่อยู่แล้วนะครับมีทรอยอาจจะไม่ช่วยนะครับใช่ๆดาเมจวันแรงมากนะครับมันเหมือนจะเบานะครับแต่ถ้าเกิดตัวหลังได้จ่ายดาเมจมา DPS ไม่น้อยนะดิแรกแรงเอลสุแรงนะครับไม่ได้เบานะครับประเด็นเลยคือโบรจะมีจังหวะในการถึกเป็นช่วงๆด้วยแหละนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวเข้ามาเสี่ยงเยอะเวลาเล่นไฟครับเช่นทาจิเป็นโอเมนนะครับเจอดาเมจพวกนี้ดาเมจดิบมันแรงนะครับต้องหาจังหวะในการล้วงแหละนะครับต้องปิดแบบตอนที่ทำข้างบนได้ครับแต่มันอยู่ที่แอเรียอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะว่าเล่นได้เท่าไหร่นะครับตีตัวของดัซเซอร์ไปครับโอ้เกือบลัดได้อยู่นิดหน่อยครับ NK เซฟได้สวยครับไนซ์แคชครับผมเก็บตัวดัซเซอร์ไปได้ครับคือเอาจริงอะทีวันไม่ได้ยืนเล่นง่ายข้างหน้าขนาดนั้นนะครับดาเมจฝั่งนู้นเขาหนามเขาแรงมากนะครับก็เลยแบบทาจิต้องระวังเหมือนกันนะครับอยู่ที่คู่ดาวของเพลย์ฟายด้วยนะครับแต่ตรงกลางได้เทเวอร์แน่นอนนะครับไปเก็บทาวเวอร์ได้แล้วครับตรงกลางมาต่อครับตรงนี้น่าจะได้แล้วนะสำหรับในทาวเวอร์ตรงกลางนะครับวันทีมใช้คุ้มทีเดียวครับสำหรับดัสเลเยอร์ตัวนี้เซตเวฟด้านบนด้านข้างต่อนะเวฟค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้วันไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับผมว่าเลทเกมภาษีค่อนข้างติดกันทีเดียวนะครับเลทเกมไม่ได้แย่ไปกว่ากันเท่าไหร่ผมภาคอย่างเงี้ยผมนึกถึงสมัยตอนผมภาคโดต้าคนเดียวเลยอะย้อนไปถึงสมัยที่ผมเด็กกว่านี้แล้วผมก็นั่งถามกับตัวเองตอนนั้นทำไปได้ไงวะหรือเพราะคอมันไม่ชินโอ้เราได้จับก่อนเลยครับตรงนี้เป็นตัวทาจิครับโอเคทาจิเสียคริปเบรกเกอร์ไปนะครับโอ้แล้วโดนไถมาต่อด้วยครับแต่ว่ายังออกต่อได้ครับด้วยความเป็นทาจินั่นเองนะฮะแล้วถ้าผมย้อนถามกลับไปว่าทำไมตอนผมเด็กก็ยังทำได้นะครับเป็นเพราะอายุหรือว่าเป็นเพราะสุขภาพก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนจำได้ภาคคนเดียวตอนดอดตั้งแต่สมัยแบบเที่ยงคืนถึงแบบ8โมงเช้าอะไรเงี้ยทำได้ไงวะพอเดี๋ยวพอปกติผมภาคดอดแบบ2ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงผมว่าเป็นงานกระจอกผมมากเลยนะสมัยนี้ก็แบบหอบอ่ะเริ่มหอบแบบเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยแต่ว่ามีนะมีคนมาช่วยด้วยครับก็นะสนับสนุนตรงนี้ครับแต่ว่าโอ้โหหลุนแต่จับเล็กจับน้อยฝั่งนู้นมาเยอะครับไม่เล่นดีกว่านะกลับดีกว่าครับผมมาสัก2อย่างนะครับหรือเพราะว่าดอทมันแบบมันนานดอทมันนานแต่มันไฟไม่ถี่ก็วะRV ไฟมันถี่ได้แหละมันแบบมันไม่ใช่มีช่องว่างอ่ะนะครับคือดอทมันแบบรัวได้แหละนะครับแต่มันนานไงดอทมันจะแบบ30 40 50นาทีนะครับRV มันจะแบบ15นาที
25นาทีอะไรสุดก็30ใช่ไหมส่วนใหญ่ระยะนั้นนะดอทอาจจะมี40 50แต่ว่ามันไม่ได้ไฟตลอดนะเออมันก็เลยแบบเรื่อยๆได้เนียนเดดแอร์ได้เดี๋ยวเนียนเดดแอร์คนเข้าใจแหละโหภาคคนเดียวจะพูดอะไรตลอดวะอย่างไซเบอร์แคชเชอร์ใช่ป่ะเออภาคดอทก็แบบตอนดาร์กก็ต้องปิดไมค์เลยอ่ะคือมันพูดตลอดไม่ได้นะน่าจะมาดูเด็กเก่งกันต่อนะครับวันทีมันมีความได้เปรียบเรื่องพื้นที่นะครับด้วยความที่กดดันเป็นเอลสูด้วยแหละแล้วคอมเนี่ยอันตรายมากเวลาเล่นหน้าบ้านนะครับคือห้ามให้วันทีมเอาคีปมายันหน้าป้อมเป็นอันขาดนะครับบ้านแตกแน่นอนนะครับเอลสูดีแลกนี่คือตัวละลายป้อมชั้นดีเลยนะครับแนวโบต้องเลยดันเวฟไปไกลๆอย่าให้เขาตั้งเวฟเล่นนะเพราะตั้งเวฟเล่นนี่คือยากมากนะครับเพราะว่าโลดีแลกบวกกับแถวหน้าหนานะครับแต่พอไม่สู้โดนคุมออบเจกต์แทนนะครับอ่ะต้องมาคับไฟอยู่ดีนะโบจะต้องเลือกที่จะมาเล่นเร็วๆนี้นะครับอ่ะส่งทีวันมาครับเอาเจอไปยืนเช็ควิชั่นก่อนแล้วด้านขวาครับนั่นแน่จะเข้ามาเล่นจังหวะทีเผื่อแล้วจับไปได้แล้วตรงนี้ครับจับใส่ NK นะแต่ NK โดนดาเมจหนักมากเขาโดนโจ๊กเกอร์ใส่ไปเขามีกองเกิดเข้ามาครับด้านหน้าก็หลุดเข้ามารับก่อนหลุดเข้ามารับเยอะก็มีร็อกชิลด์เด้งเข้ามาในจังหวะนี้ครับไฟยังอยู่กันครบถ้วนก็มีจ่ายกองเกิดไปเล็กน้อยนะครับอ่ะกลับบ้านกันไปครับมีเวฟด้านล่างนะครับที่วันจีมโดนตั้งเวฟไฟกับทางด้านโบรนะครับต้องกลับไปรับเวฟกันต่อครับส่วนทางด้านตัวชีวันขอสไตล์ทัชจีครับปั่นสแต็กเซียนสเปลวาลนะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆครับเล่นค่อยเป็นค่อยไปโบมีโอกาสชนะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าไปเล่นไปนะครับเพราะว่าจริงเงินไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นเลทเกมอย่างที่บอกไม่แย่โบหาจังหวะเล่นได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าวันทีมเล่นเวลาแพ็คกลุ่มแล้วเก่งนะครับคือตัวมันแบบค่อนข้างที่จะถ้าได้ไฟหน้าตรงมันเยี่ยมมากนะข้าไม่ขอแค่โดนรัสโดนคีร่ามาอ้อมหลังก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนทำแล้วแสบพอไหมโอ้โหมันไม่ใช่แค่แสบแล้ว มันพูดไม่ออกแหละเคยพากจนแบบเสียงไม่มีออกจากคอครับเออนะครับคือมันแบบเหมือนตอนนั้นแต่ตอนที่เคยเป็นอาการนี้คือเป็นฮอนนะครับเออตอนนั้นพากฮอนที่พากบนหอคอยอะทัวร์นั้นอะแล้วเหมือนแบบไม่สบายด้วยแล้วพูดเยอะด้วยอ่ะเออนะตะเบงอ่ะแต่ก่อนภาคชอบตะโกนนะครับชื่อเลยมาที่มาของชาวแคสเตอร์นะภาคทำไมต้องตะโกนนะสะใจไงเออคนเล่นฮอนก็ชอบอะไรที่มันสะใจแบบปังๆภาคแบบเดือดอะไรเงี้ยเออโอ้ NK เจ็บนะแต่ว่าเออรอบเป็นตัวที่มีข้อดีอย่างนี้นะครับเล่นถึงเสียงขึ้นสูงได้ตีโดดเลื่อนเอามีโดดออกนะครับโอเคเลยนะครับอ่ะดันสูงมาด้านหน้าเซฟพื้นที่ตรงกลางก็แต่ว่าเวฟเป็นฝั่งโบรนะครับที่ดันได้ลึกกว่านิดนึงนะครับประจบเวฟที่แม่น้ำพอดีตรงด้านบนและด้านล่างนะครับต้องระวังเรื่องเวฟในวันทีมนะกดดันเหมือนกันครับแล้วก็นี่ฮะด้านข้างรอไปหนีบแล้วโอเมนไปหนีบด้วยครับเผื่อใครมารับเวฟนะครับเดินไปหนีบหน่อยๆนะครับสตรีมเอเปกเล่น2ชั่วโมงไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวลงสตรีมเสร็จปุ๊บอาจจะไปแบบจิ้มเอเปกหน่อยนะครับโอ้แล้วเล่นข้างครับดักตัวเบี้ยนใส่ไปนะแต่เล่นไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นครับเริ่มมาเคาะเล่นข้างกันมากขึ้นนะครับดักการทำเวฟกันทั้ง2ทีมนะครับจบนี้ผมว่าจะไปยิงหน่อยครับไปเหอะแอร์ลูมของคริปโตหน่อยนะครับนะเล่นเอเปกอยู่เหมือนกันนะครับแต่สตรีมยากอ่ะสตรีมมันแบบเครื่องต้องแรงกว่านี้หน่อยนะครับเครื่องผมแบบเล่นได้แต่ว่าถ้าสตรีมด้วยจะเล่นลำบากหน่อยนะครับแต่มาดูนี้ครับโบรเล่นเปิดออบเจกต์ก่อนเห็นไม่น่าโชว์นะไม่น่าโผล่ล่างนะครับเล่นก่อนเลยนะครับเปิดออบเจกต์ไปก่อนนะครับแล้วดาเมจก็ไม่ได้เบาๆเหมือนกันครับ NK เดินหน้าถ่ายก่อนแล้วครับแต่ตอนนี้หลุนๆเดินมาแล้วนะครับรีเซ็ตก่อนไหมทีวันยังคงเลี้ยงอยู่นะครับเอาวันสวมเลยบอกนี้ถ้าถอยไปกันพี่ขอก่อนต่อแล้วกันครับอาศัยเข้าไปนะสวมต่อเลยครับเจอเดินเข้ามาขู่ก่อนแทนครับแล้วจับไปใส่ตรงนี้ครับลุมใส่ทางด้านตัวของเจอครับเจอเจ็บมากแต่ว่าตัวก็เซียเป็นของวันทีมนะครับวิ่งไถเข้ามาครับเดี๋ยวมันคอยัดใส่ไปทางด้านหลังครับผมแล้วปิก้าย้ำได้อยู่นานแต่ด้านหลังไม่บวยครับตรงนี้ครับโอ้โหโอดินมิดใส่เข้าไปครับแถวหลังโดนล้วงไปอยู่แต่ว่าล้วงได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับตรงนี้โดนเก็บไปไหมฮะโอ้โหด้านหน้ามาต่อครับกลายเป็นตัวของร้านที่โดนเก็บไปนะครับโอ้โหแล้วข้างหลังครับ NK ครับต่อยไม่หยุดครับชายหมัดใหญ่ใส่ร่างโหดครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์ปิดมาตรงนี้มีเกาะเกิดอยู่ NK กดล็อกชิลวิ่งเข้ามาสับด้วยความเครียดแค้นแต่ว่าอยู่กันครบถ้วนเลยครับวันทีมครับไฟเมื่อกี้นะครับเอาละครับตรงนี้ปิดเกมได้เลยครับสำหรับวันทีมในเพลย์นี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้ไฟเดียวตัดสินเลยครับกับการสวมร่างก็อตสเลเยอร์ตรงนั้นครับเมื่อกี้ต้องบอกว่าทำสวยแล้วครับสำหรับทางตัวของซินนะครับแต่ว่าวันทีมจัดการได้ดีมากจริงๆนะครับแล้วปิดไปครับในซีรีส์นี้ครับด้วยสกอร์3ต่อ2ครับวันทีมนะนี่ฮะเรามาดูเพลย์เมื่อกี้สุดท้ายนิดนึงครับมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเมื่อกี้ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือตรงนี้เนี่ยโบรเนี่ยตัดสินใจที่เปิดก็อตสเลเยอร์ทันทีนะครับเพราะเห็นหลุนๆเนี่ยไปรับเวฟล่างนะครับเนี่ยฮะเปิดก่อนแน่นอนคนอยู่ไม่เท่านะครับยังไงก็คิดว่าได้เปรียบกว่านะครับนะพยายามจะเปิดก็อต
แต่ว่าต้องชะงักไปแหละครับเพราะว่าพยายามที่จะมาบีบเหมือนกันวันทีวันแล้วด้วยความเป็นร็อกซี่ด้วยเออก็ทีวันก็เลยแบบโอเคไม่อยากฝืนเสร็จแล้วสวมเลยนะครับอ่ะสวมเสร็จปุ๊บแล้วมาดูแบ่งกันก่อนตรงนี้นะครับไฟด้านตรงก็อตเซเยอร์นะมีอยู่3นะเป็น3 2ทั้งคู่นะตรงกลางอยู่กัน2คนนะครับต่อทีมนะครับด้านบนอยู่กัน3คนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมีตัวของลุลุกับ NK ครับที่เดินเข้ามาปิดด้านล่างกับด้านหน้าก่อนครับแล้วก็เซเยอร์กำลังจะเรียบร้อยแล้วแหละนะแต่ว่าเป็นตัวของวันทีมที่ได้ก๊อตไปนะแล้วใช้ตัวของลุลุวิ่งเข้ามารับใส่นะครับแล้วดูว่าล้วงมาด้านหลังเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช็อตที่ด้านขวานะด้านขวานะเห็นไหมมวยอ้อยมาละมวยอ้อยมาละเห็นวาวากับใครนะฟึบเล่นใส่แล้วดอกหนึ่งนะครับแต่ว่าปิดได้ไม่หมดนะครับผมนี่ฮะมันคือคีร่าตายด้วยนะครับแล้วปิดวาวาไม่ได้นะครับคีร่าตายด้วยนะแล้วจบเลยครับแล้วต้องบอกว่าแถวหน้าเล่นกันดีมากนะลุ้นกับ NK นะครับกับเจอนะครับวิ่งไถข้างหน้าไปเลยถ้าตัวจ่ายได้เหมือนของโบไม่ได้เข้ามาเซฟมาเก็บได้นะครับนะครับโอ้โหในเพลงนี้ทำให้จบเกมเลยครับคุณผู้ชมครับในซีรีส์ตรงนี้นะครับวันทีมในสกอร์3 2แต่โบสู้ดีมากนะครับโบในแมชนี้อาจจะมีความใจร้อนอยู่เล็กๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเรื่องของความการแก้ปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าเนี่ยโบโอเคนะครับแต่ว่าวันทีมยังมีจังหวะที่ปฏิกิริยาตอบสนองได้ไวนะครับในถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยโบเขาก็มีจังหวะในการเล่นที่เอ้ยเขาคิดว่าเขาไวนะเขาคิดว่าเขาเล่นได้แล้วนะแต่ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยยังมีความแบบความแข็งความเหนียวนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของดาเมจท้ายเกมนิดนึงนะครับดิแลกทำไป 90,000 เอลสุทำไป 100,000 นะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นกลับเข้ามาสู่จังหวะเดิมๆนี่นึงคือRustในแพชนี้ก็ยังคงมองครับท่านผู้ชมก็ว่าเป็นตัวดาเมจที่เล่นค่อนข้างยากนะครับคือไม่ใช่ตัวไม่ดีแต่เล่นลำบากนะครับคือมันต้องมีจังหวะในการได้เล่นของมันจริงๆคือถ้ามันไม่ได้เล่นนะครับมันก็จะทำอย่างอื่นได้ลำบากนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุเลยที่ว่าRustเห็นได้มาเป็นบางเกมจริงๆนะครับยกเว้นจะเป็นเกมที่แบบอย่างเกมที่บอกคือมันเป็นเกม5เกม6เกม7อะไรเงี้ยอาจจะเจอRustสมาร์ทโซนเห็นเกม5เกม6แหละที่จะเจอRustจริงๆนะครับถ้าก่อนหน้านี้เกม1เกม2เกม3เกม4เนี่ยผมว่ามันก็จะวนเมจอยู่4ตัวนะครับก็จะเป็นตัวของแบบอิกกี้นะโบยออนนะครับอะไรพวกนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นทูเลนที่ได้เจอหน่อยแต่จริงๆเกมเนี้ยวันก็หยิบดิแรกนะซึ่งดิแรกเองเนี่ยก็เป็นนิชพิกก็คือไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเมตาจ๋าเหมือนกันในเกมนี้แต่ว่าในเกมเนี้ยผมว่าวันเข้าใจคอมของดิแรกดีมากนะครับมีแค่ทวงต้นเกมเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะอ้อมนะครับมาเก็บตัวของวาวาได้นะครับในช่วงต้นเกมนะซึ่งเป็นพื้นที่มันเอื้อเขาอ้อมด้วยแหละนะครับแต่ว่าพอมาเล่นไฟหน้าตรงทำงานได้ดีมากนะครับตรงนี้สำหรับในการเล่นแผงหน้าของวันทีมนะครับเล่นเข้าใจกันนะครับไฟนั้นดีแลกมี impact เยอะไหมผมมองว่าก็มีอยู่นะครับถ้าเรามาย้อนดูอีกนิดนึงตรงไฟสุดท้ายนะครับคือดีแลกเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบ position มันไม่แย่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูครับคือหวาเองเนี่ยแกเดินอยู่ติดตลอดเลยนะเห็นป่ะมีอยู่กับเพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนตลอดแล้วรอดูจังหวะเล่นนะครับเนี่ยคือล็อบฟอเรนสตาร์เนี่ยก็ทำให้หลายๆจังหวะของรัสมีปัญหานะเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะฟอเรนสตาร์แบบปวดๆอยู่เยอะนะเนี่ยจะกำพงกระแพงเซฟจุกจิกนู่นนี่ทำเอ็นเคออกมาคือมันเป็นตัวจังหวะเมดยูทิลิตี้ที่สามารถทำได้นะครับมีเจสซี่ไบเออร์มีฟอเรนสตาร์ที่มันแบบทำให้จังหวะในฝั่งของข้ามาติดขัดนะครับแล้วดีแลกเลดเกมนะครับดีแลกเลดเกมมันปิดยากนะครับต้นเกมที่เห็นว่าตายโอเคปกตินะครับแต่ว่าพอเลดเกมดีแลกมัน มันก็เมดแครี่ตัวนึงครับด้วยความที่ว่าในเกมนี้โอเคเขาดับเอลสุมาในเฟสที่1ด้วยแหละแล้วก็ดับมาในลักษณะนี้ก็คือมันขาดตัวแบกด้วยซึ่งดีแลกมันเป็นเมดที่แบกได้ในช่วงเลดเกมนะครับมันเป็นตัวที่แบกเอเบิลนะครับในช่วงเลดเกมนะครับมันสามารถแบกได้นะครับซึ่งถามว่าไฟที่ทำอะไรเยอะไฟเมื่อกี้ทำอะไรเยอะไหมผมก็บอกได้เลยว่าก็เซฟไปได้หลายช็อตเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของดีแลกเองนะครับนะครับถ้าเรามาย้อนดูนิดๆหน่อยๆนะครับผมขอดูนิดๆหน่อยก่อนที่เราจะชิ่งกันไปนะครับเดี๋ยวดูจังหวะของดีแลกนะครับเน้นดีแลกหน่อยนะครับเน้นดีแลกหน่อยนะครับเห็นป่ะ DPS มันไม่ได้เป่านะมันตีออบเจกต์แรงนะเห็นป่ะเนี่ยคนเก็บก็เป็นดีแลกด้วยครับเดี๋ยวดูไอ้กลมๆอ่ะดูไอ้กลมๆที่อยู่ตรงหลุมก๊อตดิดูดิปึ๊บอ่ะแบบดีแลกลาดเก็บก๊อตนะแล้วดูลูกมันไหลไปโดนข้างหลังนะครับมันไหลๆมันฉลับไปโดนมีแอสโตรบด้วยนะครับเห็นป่ะแล้วมันเป็นเมจที่เลทเกมอ่ะโดนปิดยากนะคือถ้าต้นเกมมันเล่นได้เรื่อยๆอ่ะเห็นป่ะแล้วเจนสิทบาร์มันเบาที่ไหนนะครับ มันก็ไม่เบาเลยครับเจนสิทบาร์มันแรงอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของการดูนะฮะนะครับซองลีกนอกนั่นเองนะครับใน
รายการของผมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะไปกันนะครับวันนี้นะก็ถ้าสนุกไงก็ฟีดแบคกันได้นะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องเสียงนะครับคิดว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์น่าจะช่วยให้ประสบการณ์การรับชมของท่านผู้ชมดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเอาจริงผมอยู่บ้านนะครับแล้วมีแบบน้องๆอยู่ที่ห้องด้วยอะไรเงี้ยเวลาใช้ไมค์ตัวเก่าแล้วมันดูดเสียงเยอะนะครับทำงานค่อนข้างลำบากนะนี่ถึงเป็นไมค์ไดนามิกนะครับแต่แน่นอนว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยเวลาซื้อไมค์พวกนี้มานะมันจะงอกมันจะต้องไปซื้อตัวแบบ audio interface อะไรเงี้ยเพราะว่าจุกมันจะไม่ใช่ USB จะเป็นตัวแบบ AXLR ไอ้ที่มันเป็นพอร์ตที่แบบเป็นพอร์ตใส่ไมค์ตามไมค์คาราโอเกะอะไรเงี้ยมันจะมีการงอกอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่คิดว่าในปีนี้เราจะได้เห็นคอนเทนต์นะครับค่อนข้างที่จะมาจากผมแล้วล่ะนะครับก็มีเวลาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับวันนี้นะครับที่มารับชมกันนะครับขอบคุณคุณวรพุฒด้วยนะครับสำหรับ75ดาวนะครับขอบคุณที่ช่วยมาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจริงๆเนี่ยนะครับแค่เข้ามาดูก็ขอบพระคุณมากแล้วใครที่มาพูดคุยด้วยนี่คือโคตรน่ารักช่วยผมเยอะมากนะครับโอเคฮะก็ฝันดีเซย์กู๊ดบายครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าอย่าลืมกด follow กันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม YouTube ไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปโพสใน YouTube อีกทีนึงนะครับผมขอกลับไปเคลียร์ช่องก่อนนะครับผมโอเคฮะขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนึงแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ Good night bro bye